บทที่1301-1320นับตั้งแต่ที่ลี่โมไปที่โกเบียเพื่อตามล่าหาสมบัติสื่อในประเทศก็ให้ความสนใจเขาเป็นอย่างมากและชาวเน็ตก็ดูวิดีโอเกี่ยวกับเขาทุกวันในช่วงปลายเดือนตุลาคมอุณหภูมิในเกียวโตลดลงอย่างรวดเร็วตามพยากรณ์อากาศในสัปดาห์หน้าคลื่นความเย็นจากไซบีเรียจะพัดปกคลุมทางตอนเหนือซึ่งจะทำให้อุณหภูมิทางตอนเหนือลดลงนี่กำลังจะเข้าสู่จังหวะของฤดูหนาวแล้วในตอนเช้าเฉินเสี่ยวจุงหมีสีน้ำตาลและคนอื่นๆกำลังรออยู่ที่สนามบินนานาชาติเพื่อชมเครื่องบินขนส่งสมบัติพิเศษเที่ยวบินแรกในวันนี้จะขนส่งโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมทองคำและอัญมณีประมาณ100,000ชิ้นโดยพวกเขาจะติดตั้งได้หลังจากที่นั่งทั้งหมดแล้วเท่านั้นภายในเครื่องบินจะถูกถอดออกคุณเฉินเจ้านายพบสมบัติกี่ชิ้นในโกบียอขณะสูบบุหรี่เฉินเสี่ยวจุนใส่หัวแล้วพูดว่าฉันยังไม่ได้พูดเลยฉันคิดว่าเขาไม่รู้ว่าจะพบสมบัติมากมายที่นั่นฉันตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่ามีพิพิธภัณฑ์ทองคำในนั้นโบโกตาโคลอมเบียและสิ่งของที่จัดแสดงอยู่ในนั้นมาจากพิพิธภัณฑ์ทองคำแห่งนั้นมีโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมทองคำและอัญมณีเกือบ30,000ชิ้นที่กู้มาจากทะเลสาบโกลเด้นเมื่อนักท่องเที่ยวเดินเข้าไปพวกเขาจะรู้สึกว่าได้เข้าสู่โลกมหาสมุทรสีทองแล้วสิ่งของทั้งหมดที่นำกลับมาจะถูกเก็บไว้ชั่วคราวในโกดังใต้ดินที่สร้างขึ้นใหม่ในยันดูในบ้านสมบัติเราจะตัดสินใจว่าจะจัดการกับมันอย่างไรหลังจากที่ลุงของฉันกลับมาหมีสีน้ำตาลบีบก้นบุหรี่แล้วค่อยๆพ่นควันออกมาจากปากของเขาคุณเฉินฉันเกรงว่าเราจะสร้างบ้านสมบัติใต้ดินแห่งที่3ถ้าเป็นเช่นนี้ต่อไปถ้าเจ้านายไม่เกษียณเป็นเวลา1วันสมบัติต่างๆจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องบ้านสมบัติที่2จะเต็มเกือบเต็มเฮ้ฉันกังวลทุกวันถ้าฉันไม่มีเงินแต่ฉันกังวลทุกวันถ้ามีเงินรอจนกว่าลุงรุ่นน้องจะกลับมาสร้างบ้านสมบัติใต้ดินแห่งที่3แต่เราใส่ได้ในวาระการประชุมก่อนแล้วให้ใครไปพบมีสถานที่ใดที่เหมาะสมหรือไม่ตกลงฉันจะจัดการมันเองเฉินเสี่ยวจุนเลิกบุหรี่เปลี่ยนเรื่องแล้วพูดว่าฉันจะไปทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารจานเดียวของคุณในอีกไม่กี่วันข้างหน้ามีคนจองโต๊ะไว้10โต๊ะแล้วไม่มีปัญหาบอกเวลามาแล้วฉันจะจองล่วงหน้าฉันได้ยินมาว่าธุรกิจของคุณค่อนข้างโด่งดังฉันได้พบกับลี่ยังซินหลายครั้งและทุกครั้งที่ฉันได้ยินเขาพูดว่าเขาต้องการเรียนรู้จากคุณมีสีน้ำตาลหัวเราะและพูดว่าเจ้านายบอกกว่าแทนที่จะฝึกฝนศิลปะการต่อสู้อย่างกว้างขวางและรู้เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับทุกสิ่งเป็นการดีกว่าที่จะเชี่ยวชาญท่าเดียวและฝึกฝนเป็นพันๆครั้งนี้ทำให้เราทำสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นฉันเป็นคนหยาบและไม่สามารถใช้สมองได้มากขนาดนี้เชนเซียวจุนชี้ไปที่เขาคุณมีร้านค้าในเครืออยู่แล้ว25แห่งในเกียวโตและยันดูฉันได้ยินมาว่ามีเมืองหลวงบางแห่งได้ติดต่อคุณไปแล้วเพื่อดูว่าคุณต้องการออกสู่สาธารณะหรือไม่คุณคิดอย่างไรมันไม่สำคัญว่าจะเปิดเผยต่อสาธารณะหรือไม่ฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นฉันแค่อยากหาเงินที่หามาได้ยากไม่จำเป็นต้องไปที่สาธารณะเพื่อหาเงินนอกจากนี้เมื่อเผยแพร่สู่สาธารณะแล้วสุดท้ายแล้วไม่มีใครบอกว่าใครจะเป็นเจ้าของแบรนด์ร้านอาหารนี่นายมีสีน้ำตาลตอบแบบไม่คิดโอกาสที่เจ้านายมอบให้ไม่ใช่การหาเงินแต่หลักๆคือให้อาชีพฉันเจ้านายไม่ลงทุนทำร้านอาหารให้คนอย่างผมก็จะอยู่ต่อถ้าผมนั่งเฉยๆในบริษัทได้ผมนั่งนิ่งไม่ได้ฉันไม่กล้าแม้แต่จะพูดอะไรสักคำถึงเรื่องที่แคปิตอลมาหาฉันเมื่อกลับถึงบ้านถ้าพูดแบบนั้นพวกผู้ใหญ่และภรรยาก็คงเลี่ยงฉันไปได้ง่ายๆแล้วฉันจะเจอคนใจดีและชอบทำขนาดนี้ได้อย่างไรคนอย่างเจ้านายของฉันในชีวิตนี้หากคุณยังไม่พอใจแสดงว่าคุณทำเงินได้เพียงพอแล้วสำหรับการใช้ชีวิต3ชั่วอายุคนดังนั้นคุณจึงไม่อยากเข้าร่วมสนุกในการทำเงินในตลาดเฉินเสี่ยวจุนมองดูเครื่องบินที่สนามบินผ่านกระจกสูงจากพื้นจรดเพดานแล้วถอนหายใจสิ่งที่ฉันตั้งตารอมากที่สุดตอนนี้ก็คือลูกๆของฉันจะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและภาระบนบ่าของพวกเขาจะถูกส่งต่อให้พวกเขาและพวกเขาสามารถทำทุกอย่างที่พวกเขาต้องการพวกเราคนแก่จะไปเที่ยวภูเขาและแม่น้ำก็ไม่เสียเวลามันคงจะน่าสนใจกว่าสำหรับเราที่จะไปเที่ยวชมกับเจ้านายถูกต้องตามฉันมาแล้วเราจะไม่กังวลเวลาใกล้จะหมดแล้วไปเตรียมตัวกันเถิดทั้งสองเดินไปที่ช่องสีเขียวมีคนอยู่ข้างหลังประมาณ 40-50 คนสนามบินก็มองดูพวกเขาทันทียังไงก็ตามเมื่อถึงวันครบกำหนดของเซียวหอยานฉันขอให้ภรรยาเตรียมของขวัญไว้ล่วงหน้าเฉินเสี่ยวจุนคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าดูเหมือนจะเป็นวันที่7พฤศจิกายนยังไงก็เกือบจะถึงแล้วมีสีน้ำตาลยิ้มและพูดว่าคุณเป็นอาที่ประมาทมากโปรดกลับไปตรวจสอบอีกครั้งตกลงเครื่องบินแอร์บัสสีขาวเงินลำใหญ่ลงจอดที่สนามบินอย่างราบรื่นจากนั้นจึงแท็กซี่ไปสักพักและหยุดในพื้นที่เปิดโล่งเล็กน้อยถัดมามีรถตำรวจ8คันจอดอยู่ใกล้ๆและรถบรรทุกอีก10คันผู้โดยสารที่รออยู่ที่สนามบินต่างก็จ้องมองไปที่กระจกบานใหญ่สูงจากพื้นจรดเพดานอย่างสงสัยเฉินเสี่ยวจุนก็มาถึงพร้อมกับคนอื่นๆหลังจากที่มีคนลงบันไดมาเขาก็ก้าวไปข้างหน้าและจับมือกับบุคคลนั้นสักพักคนนำก็ขึ้นเครื่องอย่างราบรื่นจากนั้นก็ยกกล่องใส่สิ่งของขึ้นรถบรรทุกอย่างเป็นระเบียบฉันรู้ว่าสิ่งที่ถูกถ่ายโอนในเครื่องบินลำนั้นต้องเป็นทองคำและอัญมณีทุกชนิดที่หลีโม่ได้รับกลับมาจากโกบียอไม่มีการรายงานในข่าวใช่ไหมมันไม่ผิดแน่นอนนักท่องเที่ยวบางคนพูดด้วยความตระหนักรู้อย่างกระทันหันให้ตายเถอะจะต้องขนส่งทองคำและอัญมณีกี่ชิ้นด้วยเครื่องบินแอร์บัสลำใหญ่ยังไงก็ต้องมีหลายหมื่นชิ้นอยู่แล้ว
ขาเกือบจะค้นหาสมบัติในประเทศแล้วและตอนนี้เขาไปต่างประเทศเพื่อเริ่มล่าขุมทรัพย์ฉันไม่รู้ว่าเขาใช้อะไรฉลาดแต่เขาสามารถค้นพบทองคำและอัญมณีมากมายในคราวเดียวถ้าคุณคิดให้รอบคอบลี่โมยังไม่เคยไปหลายประเทศเพื่อตามล่าหาสมบัติฉันสงสัยว่าเขาจะสามารถตามล่าหาสมบัติทั่วโลกในชีวิตของเขาได้หรือไม่ผู้โดยสารที่รอเที่ยวบินเริ่มพูดคุยกันเฉินเสี่ยวจุนและหมีสีน้ำตาลดูแลเป็นการส่วนตัวและไม่อนุญาตให้มีข้อผิดพลาดใดๆหมีสีน้ำตาลขบวนมอเตอร์ไซค์อย่างเป็นทางการมาถึงแล้วเหรอคือเรากำลังรออยู่ด้านนอกสนามบินแล้วเมื่อถึงเวลาตำรวจจะเคลียร์ทางและเราจะไม่ติดอยู่บนถนนนานเฉินเสี่ยวจุนปรบมือแล้วตะโกนทุกคนได้โปรดทำงานให้หนักหน่อยคุณซีอองจะเลี้ยงพวกเราคืนนี้เอาล่ะขอบคุณคุณซีอองเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหัวเราะและตะโกนฮ่าฮ่าฮ่าคุณควรขอบคุณมิสเตอร์เฉินฉันปฏิบัติต่อเขาแล้วเขาก็จ่ายขอบคุณคุณเฉินสำหรับการรักษาจนกระทั่งเกือบเที่ยงทองคำอัญมณีและโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมทั้งหมดในเครื่องบินแอร์บัสก็ถูกถ่ายโอนจากนั้นตำรวจก็พาพวกเขาไปที่ยานตู้การค้นหายอดนิยมทางออนไลน์ในประเทศอีก5รายการถูกครอบงำโดยลี่โมเป็นอีกวันใหม่ที่อีกด้านหนึ่งของโกบียอจุดซ่อนสมบัติทั้ง5ที่หลี่โมวาดไว้ได้รับการยืนยันอีกครั้งว่ามีสมบัติซ่อนอยู่ใต้ดินจริงๆมีคนมีความสุขมากมายเพราะทุกคนย่อมได้รับผลประโยชน์ไม่มากก็น้อยคนบ้านและเจมก็ตกเป็นเป้าของสื่อมวลชนในช่วง2วันที่ผ่านมาไม่มีทางที่หลี่โม่ที่มาจากประเทศจีนจะไม่สนใจให้สัมภาษณ์เลยอย่างไรก็ตามเจมสนใจมากและหวังว่าเขาจะได้สัมภาษณ์พิเศษกับเขาทุกวันจากนั้นคนบ้านที่พูดไม่เก่งก็เข้าร่วมและกลายเป็นจุดสนใจของสื่อมีการค้นพบครั้งใหญ่ที่นี่ผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีคนหนึ่งลุกขึ้นยืนและโบกมือทันทีผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีหลายคนหยุดงานชั่วคราวและรีบไปดูว่ามีการค้นพบครั้งใหญ่อะไรเกิดขึ้นคุณลี่คุณไม่อยากลองดูเหรอเจมที่เพิ่งสัมภาษณ์เสร็จถามด้วยใบหน้าแดงก่ำมีอะไรดีๆให้ดูหรือมีการค้นพบอันยิ่งใหญ่ใดๆที่อาจใหญ่กว่าแท่นสังเวยรูปปิรามิดนั้นไหมหลีโม่พูดอย่างสงบเจนตะลึงอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงล้มเลิกความคิดที่จะเข้าร่วมสนุกจริงจากการสังเกตในช่วงเวลานี้ฉันพบว่าคุณมีศักยภาพที่ดีในการเข้าสู่การเมืองคุณเคยคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างไหมเจมคิดว่าเขาได้ยินผิดจึงมองหลีโม่ด้วยสีหน้าแปลกๆแล้วพูดว่าคุณหลีทำไมจู่ๆคุณถึงมีความคิดนี้ถ้าคุณเข้าสู่วงการการเมืองจริงๆฉันยังมีความหวังในตัวคุณสูงอยู่บางทีคุณอาจจะสามารถขึ้นสู่จุดสูงสุดได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าสิ่งต่างๆเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ใครจะรู้ผลลัพธ์โดยไม่ต้องลองดูจึงเห็นว่าเขาไม่ได้ดูเหมือนกำลังล้อเล่นและใบหน้าของเขาก็เปลี่ยนเป็นจริงจังคุณหลี่คุณจะช่วยฉันเบื้องหลังไหมฉันถือว่าคุณเป็นเพื่อนมาโดยตลอดหลี่โม่พูดอย่างใจเย็นฉันไม่เพียงช่วยคุณได้แต่ยุโรปก็สามารถช่วยคุณได้เช่นกันฝั่งยุโรปมักจะหมายถึงผู้ยิ่งใหญ่ในเชื้อสายของจูเลียตดังนั้นอย่าทำตัวลับๆล่อๆเกี่ยวกับเรื่องนี้มากนักคนบ้าเข้ามาและมองเขาอย่างชื่นชมฉันจะกลับไปบอกมิสจูเลียตฉันมั่นใจว่าเธอคงจะสนใจมากจริงฉันขอแสดงความยินดีกับคุณล่วงหน้าได้ไหมฉันยังคิดไม่ออกเลยไม่ว่าเจมจะผิวคล้ำขนาดไหนเขาก็ไม่อาจยอมรับได้โดยตรงว่าเขามีความคิดอยู่ในขณะนี้มีเสียงเชียร์จากด้านหน้าอีกครั้งคนบ้ายื่นศีรษะออกมาดูคุณลี่มีสมบัติอีกชิ้นที่นั่นจริงๆเหรอเมื่อเปรียบเทียบกับแท่นวัดรูปทรงปิรามิดเสาโทเทมอของความเชื่อของชาวอินเดียโบราณที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นไม่มีอะไรเลยจริงๆแต่เมื่อเปรียบเทียบกับโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมโบราณอื่นๆเสาโทเทมอนั้นน่าประทับใจมากก่อนหน้านี้หลีโม่ค้นพบเสาโทเทมอทางศาสนาของอินเดียจำนวน4ต้นใกล้ทะเลสาบกัวดาวิดาหลังจากขุดออกมาแล้วก็สามารถใช้เป็นสมบัติสำหรับร้านค้าได้ฉันควรจะหลอกเสาโทเทมอแห่งศรัทธาทั้ง4และนำพวกมันไปไว้ในพิพิธภัณฑ์ทองคำอินเดียในอนาคตเพื่อเป็นสมบัติหรือไม่หลีโม่เริ่มคิดเกี่ยวกับมันตามวิธีการกระจายของพวกเขาเขาสามารถหาเสาโทเทมอได้2อันแต่เสาโทเทมอทั้ง2นั้นยังขาดแรงผลักดันเล็กน้อยคุณบ้ากลับมาเขาแสดงท่าทางและพูดว่าในตอนแรกผู้เชี่ยวชาญตัดสินว่ามันควรจะเป็นเสาโทเทมอของความเชื่อของชาวอบอริจินในอเมริกาโบราณอย่างไรก็ตามวันนี้มีเวลาไม่เพียงพอที่จะขุดเสาโทเทมอทั้งหมดหลีโม่เหลือบมองผู้คนที่มารวมตัวกันไอเล็กน้อยและทุกคนก็เงียบไปเกือบพร้อมกันผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีของคุณต้องรักษางานที่ดีนี้ไว้ยังมีเสาโทเทมอที่แตกต่างกัน3อันฝังอยู่ในพื้นดินหลีโม่สนับสนุนให้พวกเขาไปเร็วขึ้นอย่างเงียบๆชินซีจุนเดินเข้ามาพร้อมน้ำหลายขวดแล้วยื่นให้หลีโม่คนบ้าและจินสายหัวพวกเขาชอบดื่มกาแฟแต่ลืมเรื่องน้ำแร่รสจืดไปได้เลยซึ่งพวกเขาไม่ชอบมีข่าวใหม่ในประเทศบ้างไหมใช่โบราณวัตถุทางวัฒนธรรมทองคำและพลอยของอินเดียชุดแรกได้ถูกนับและเก็บเข้าคลังทีละคนแล้วเราต้องรอให้คุณกลับไปจีนก่อนจึงจะตัดสินใจนอกจากนี้เชนเซี่ยวจุนกำลังเตรียมที่จะเริ่มสิ่งใหม่โครงการบ้านสมบัติใต้ดินเขาบอกว่าทุกอย่างในบ้านสมบัติของคุณจะถูกติดตั้งให้เต็มเร็วๆนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำเช่นนี้ภายใน2วันทองและอัญมณีของอินเดียมากกว่า 100,000 ชิ้นจะถูกส่งกลับต่อไปคือสมบัติที่อยู่ลึกเข้าไปในป่าฝนจำนวนที่จัดสรรไว้นั้นบ้ามากจนเขาไม่อาจคาดเดาได้เลยว่าจะมีมากแค่ไหน
ฉันได้โทรศัพท์กับเชนเซี่ยวจุนในตอนเย็นเพื่อยืนยันสถานการณ์เฉพาะทีละคนหากพื้นที่ที่จองไว้ในบ้านสมบัติทั้งหมดในเกียวโตและยันดูนั้นไม่เพียงพอจริงๆเราก็สามารถขนส่งมันไปยังเมจิกซิตี้เท่านั้นที่นั่นเป็นพิพิธภัณฑ์ใหม่ที่นั่นมีพิพิธภัณฑ์หลายแห่งและมีพื้นที่สำหรับเก็บสมบัติใต้ดินค่อนข้างมากโอเคหากได้รับการยืนยันว่าจะขนส่งไปยังเมจิกซิตี้ฉันจะจัดเครื่องบินพิเศษใหม่เมื่อเวลาผ่านไปก็มีการขุดพบทองคำและอัญมณีมากมายอย่างต่อเนื่องโดยเอาดินบนพื้นผิวออกจากนั้นจึงใส่ลงในกล่องที่เตรียมไว้ก่อนที่จะย้ายไปยังค่ายใหม่จึงกลับมาที่เต็นท์จากสถานที่ขุดค้นอย่างมีความสุขและเห็นหลีโม่และคนบ้าดื่มชาอย่างสบายใจเขารีบพูดอย่างรวดเร็วว่าจำนวนทองคำและอัญมณีที่ขุดพบในครั้งนี้มากกว่าจำนวนรวมของแหล่งสมบัติชุดแรกทั้ง5แห่งต้องมีมากกว่านี้คาดว่าพรุ่งนี้จะมีการขุดอีกวันและจำนวนทั้งหมดสามารถเกิน 500,000 ชิ้นได้อย่างง่ายดายใช่เราจำเป็นต้องได้รับทองและอัญมณีทางวัฒนธรรมอีก 50,000 ถึง 60,000 ชิ้นคนบ้าพยักหน้าด้วยความพึงพอใจสินค้าชุดแรกกว่า 30,000 ชิ้นถูกส่งกลับประเทศได้สำเร็จชื่อเสียงของเขาแพร่หลายไปในหมู่กองกำลังใต้ดินในยุโรปดื่มชามากขึ้นเพื่อรักษาสุขภาพหลีโม่หยิบถ้วยชาขึ้นมาแตะเบาๆกับคนบ้าดื่มน้อยลงแต่เขาก็ยังชอบกาแฟรสขมจิมนั่งบนเก้าอี้ว่างไขว่ห้างแล้วพูดว่าคุณหลีคุณยังมีทางอยู่เจ้าหน้าที่ของโกบียอจ่ายเงินจำนวนมากเพื่อจ้างทีมงานยกมืออาชีพจากประเทศของคุณ 80% ของเงินจ่ายโดยตรงมันไม่เคยมีความสุขกว่านี้เลยครั้งนี้พวกเขาเก็บเกี่ยวสิ่งประดิษฐ์ทองคำและอัญมณีของอินเดียได้ 4-5 ล้านชิ้นซึ่งมีมูลค่ามหาศาลเกินกว่าจะจินตนาการได้แล้วจะใช้เงินเพียงเล็กน้อยนั้นไปทำไมนอกจากนี้ฉันได้ยินมาว่ามีผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จอยู่แล้วในหมู่ชนพื้นเมืองอเมริกันที่กำลังรับเอาความคิดริเริ่มในการระดมทุนเพื่อเตรียมการก่อสร้างสถานที่แสวงบุญในอนาคตและคุณสามารถสร้างรายได้กลับมาเป็น10เท่าคนบ้าเหลือบมองไปที่ลี่โมคุณลี่คุณสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการก่อสร้างของพวกเขาในครั้งนี้หรือไม่ไม่สนใจระยะเวลางานนานรายได้น้อยคนยังเหนื่อยหลีโม่ค่อนข้างจะดูถูกเขาแค่ทำเงินได้ไม่กี่เหรียญดังนั้นเขาจึงควรทิ้งโอกาสนี้ไว้ให้คนอื่นแมทแนนและเจนมองหน้ากันในตอนแรกพวกเขาคุยกันว่ามีส่วนร่วมแต่ตอนนี้พวกเขาได้ยินสิ่งที่ลี่โมพูดพวกเขาก็คิดเช่นนั้นเช่นกันการยกโครงการขนาดใหญ่เช่นนี้อาจดูเหมือนเป็นการลงทุนมหาศาลแต่ก็ต้องใช้กำลังคนวัสดุและทรัพยากรทางการเงินจำนวนมากด้วยสิ่งที่คุณหามาได้ก็แค่เงินที่ได้มาอย่างยากลำบากและวงจรอาจเป็น 2-3 หรือ 4 ปีซึ่งไม่คุ้มค่าคุณลี่อยู่ที่นี่หรือเปล่าขณะที่ทั้งสามกำลังคุยกันเสียงของเลโดก็ดังขึ้นนอกเต็นท์คนบ้าลุกขึ้นแล้วโทรหาเขาเลโดเดินเข้าไปในเต็นท์แล้วเห็นลี่โมเขาพูดอย่างกังวลคุณลี่ฉันได้รับข่าวที่เชื่อถือได้ว่านักธุรกิจชาวโบโกตาและครอบครัวที่มีชื่อเสียงในท้องถิ่นได้จัดตั้งทีมล่าสมบัติและเข้าสู่ส่วนลึกของป่าฝนว่ากันว่าเราต้องค้นหาสมบัติตามแผนที่ขุมทรัพย์ที่บรรพบุรุษของเราสืบทอดมาเจนกระโดดขึ้นมาทันทีและพูดอย่างดุเดือดมีคนกล้าย่างสมบัติไปจากเราครอบครัวที่มีชื่อเสียงในโบโกตาได้ก่อตั้งทีมล่าสมบัติและเข้าไปในป่าลึกเพื่อค้นหาสมบัติในตำนานเมื่อหลีโม่ได้ยินข่าวปฏิกิริยาแรกของเขาก็คือครอบครัวคอนเนอรี่ได้ค้นพบความลับบางอย่างในแผนที่สมบัติหนังสัตว์ด้วยหรืออาจเป็นเพราะเขาได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของโกเบียแล้วเขาจะเข้าไปในป่าฝนเพื่อค้นหาสมบัติในภายหลังทำให้ครอบครัวคอนเนลลี่คิดว่าพวกเขาได้ไขความลับของแผนที่สมบัติแล้วท้ายที่สุดเขาเป็นนักล่าสมบัติระดับโลกความลับที่คนอื่นไม่สามารถถอดรหัสได้อาจไม่ใช่ความลับในสายตาของเขาเลยคุณหลีพวกเขาค่อนข้างแข็งแกร่งและค่อนข้างมั่นใจเราควรหาคนมาติดตามพวกเขาไหมคนบ้ามีความกังวลเล็กน้อยคุณเรโดทีมล่าสมบัติของพวกเขาเข้าไปในป่าฝนที่ไหนและพวกเขาไปในทิศทางใดทางเข้าด้านตะวันออกของทะเลสาบกัวดาวิดามุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกแต่ไม่รู้ว่าทิศทางจะเปลี่ยนไปหรือไม่เมื่อเข้าสู่ส่วนลึกของป่าฝนเรโดก็กังวลไม่แพ้กันเขาได้พบกับคนบ้าและแจมแล้วความตั้งใจของความร่วมมือเชิงลึกเป็นระดับที่เขาไม่เคยกล้าคิดมาก่อนเขาจะตระหนักถึงความฝันนั้นได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่าลิโมจะทำให้โกเบียตกใจได้มากแค่ไหนในครั้งนี้ดังนั้นเขาจึงได้ยินมาว่าทีมที่ก่อตั้งโดยครอบครัวคอนเนลลี่ได้เข้าไปในป่าฝนแล้วและเขาไม่มีความตั้งใจที่จะอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อพักฟื้นแบบสบายๆไม่ต้องห่วงถ้าสมบัติที่อยู่ลึกเข้าไปในป่าฝนหาง่ายจริงๆพวกเขาจะไม่รอให้เราไปค้นหาเราจะทำตามแผนทีละขั้นตอนมีการขุดพบสมบัติ11ชิ้นในทะเลสาบกัวดาวิดาจำนวนทองคำและอัญมณีที่พบในสมบัติ5ชุดที่ขุดพบเป็นครั้งที่2น่าจะเกิน 500,000 หรือมากกว่า 600,000 ให้เรากินเนื้อในปากของเราก่อนแล้วจึงพิจารณาส่วนที่เหลือลีโม่ไม่รีบร้อนเลยเขามองเลโดด้วยสายตาสงบคุณคิดว่าใครก็ตามสามารถเข้าไปในส่วนลึกของป่าฝนได้หรือเปล่าพวกเขาอาจได้รับความสูญเสียอย่างหนักก่อนที่จะพบสมบัติใดๆเมื่อเข้าไปในสายฝนด้วยซ้ำป่าครั้งนี้ใช่ครั้งหนึ่งมีชายร่างใหญ่คนหนึ่งที่นำทีม 5-600 คนเข้าไปในส่วนลึกของป่าฝนเพื่อค้นหาเมืองทองคำในตำนานอย่างไรก็ตามไม่พบทุกคนเสียชีวิตในป่าฝนและไม่มีใครเลยออกมามีชีวิตเจนคิดเรื่องนี้และรู้สึกมั่นใจลิโมยังมีพลังมากกว่านี้ถ้าเขาโรยผงลงบนตัวเองเขาจะสามารถผ่านไปได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวางแน่นอนว่าการเดินผ่านป่าฝนไม่ใช่ความยากลำบากที่คนอย่างพวกเขาจะทนได้ครั้งสุดท้ายยากที่จะอดทนหากครอบครัวคอนเนลลี่ไม่มีมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพลึกเข้าไปในป่าฝนที่มีแมลงแอร์และงูพิษบินไปทั่วพวกเขาคงจะตายไปแล้วในอดีต
ในความเป็นจริงลี่โมกำลังรีบและไม่มีทางเลือกเมื่อพวกเขาเข้าไปในป่าฝนอีกครั้งความต้องการของยาจะมากกว่า10เท่าและยังไม่ได้จัดส่งชุดที่2ปัจจุบันคินซิกิและภรรยาของเขากำลังทำงานล่วงเวลาในโรงงานเพื่อตามทันของยาทั้งคู่ยุ่งและมีความสุขเลโดคุณก็อยู่ที่นี่เหมือนกันโมกิเลนเดินเข้าไปในเต็นท์ในเวลานี้และเมื่อเธอเห็นเลโดเข้ามาเธอก็กล่าวสวัสดีอย่างสุภาพคุณหลีและฉันเป็นเพื่อนเก่าเขาต่อสู้กันในแนวหน้าดังนั้นฉันจึงมาพบเขาเลโดยิ้มอย่างเชื่องช้าแต่เขากลับเยาะเย้ยอยู่ในใจเมื่อทุกอย่างจบลงก็ถึงเวลาที่เขาจะต้องกลับขึ้นเวทีพวกเขาสองคนอาจมองว่ากันและกันเป็นคู่แข่งกันโมกิเลนไม่ได้มองเขาดีๆหลังจากทักทายแล้วเธอก็มองไปที่หลีโม่แล้วพูดด้วยความเคารพคุณหลีมีข่าวจากสหรัฐอเมริกาว่าพวกเขายินดีที่จะสร้างเพิ่มอีก2ทีมโบราณคดีมาช่วยเรามีส่วนร่วมในการขุดค้นและวิจัยของชาวอินเดียพวกเขามีเจตนาดีเช่นนั้นหรือไม่หลีโม่เหลือบมองเจมและไหล่ของเขายักไหล่เล็กน้อยดูเหมือนว่าเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคุณเหมากิเลนคุณจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองได้ถ้าอย่างนั้นฉันก็เข้าใจจนถึงตอนนี้เราได้ค้นพบสิ่งประดิษฐ์ทองคำและอัญมณีประเภทต่างๆมากกว่า 540,000 ชิ้นและเรายังคงขุดค้นต่อไปแน่นอนว่ามีมากกว่าที่ทุกคนคาดหวังคุณเหมากิเลนหากทีมได้ขุดค้นเสร็จก่อนโปรดแจ้งให้ฉันทราบทันเวลาอาจมีสถานที่น่าสงสัย2หรือ3แห่งที่สมบัติทองคำจะถูกซ่อนอยู่นอกจากนี้ยังมีจุดซ่อนสมบัติที่น่าสงสัยอีก2หรือ3แห่งซึ่งทำให้เหมากิเลนประหลาดใจอย่างไม่คาดคิดยังไงก็ตามเราได้ขุดเสาโทเทมอลขึ้นมาจากพื้นดินแล้ว4ต้นและผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีกำลังถ่ายภาพเบื้องต้นและค้นคว้าเกี่ยวกับเสาเหล่านั้นคุณอยากไปดูไหมฉันไม่ได้ค้นคว้าเกี่ยวกับพวกเขามากนักแม้ว่าฉันจะดูพวกเขาแต่ฉันก็ยังไม่เข้าใจประวัติศาสตร์และอารยธรรมของชาวอินเดียโบราณในอเมริกาเขาจะไม่ร่วมสนุกไปกับสิ่งนั้นเว้นแต่เจ้าหน้าที่ของโกบียอยินดีมอบเสาโทเทมอล2ต้นให้เขาจากนั้นเขาอาจจะศึกษามันให้ดีสภาพอากาศในป่าฝนเขตร้อนเปลี่ยนแปลงได้ในไม่ช้าสภาพอากาศที่เดิมสดใสและมีแดดก็เริ่มมืดมนและต่อมาก็มีฝนตกหนักสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยจริงๆและมีผลกระทบอย่างมากต่องานโบราณคดีใต้ดินเมื่อมีฝนตกแบบนี้หลุมเหล่านั้นจะถูกน้ำท่วมอีกครั้งในไม่ช้าและจะสะสมน้ำฝนจำนวนมากหลีโม่ยืนอยู่ที่ประตูเต็นท์และมองดูฝนตกหนักข้างนอกเขาอดไม่ได้ที่จะนึกถึงทีมล่าสมบัติของครอบครัวคอนเนลลี่การเผชิญหน้ากับสถานการณ์เช่นนี้ในป่าฝนจะทำให้พวกเขามีปัจจัยร้ายแรงมากขึ้นนี่น่าสนใจฉันหวังว่าผู้คนจากทีมล่าสมบัติของครอบครัวคอนเนลลี่จะออกมาจากป่าฝนแบบมีชีวิตมากขึ้นเจมพูดอย่างยินดีจริงคุณต้องมีคนเตรียมกล่องไม้สำหรับเก็บสมบัติเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยที่นี่เราจะเข้าไปในป่าฝนลึกเพื่อขุดหาสมบัติทันทีเจมตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งแต่คนบ้าก็รู้สึกตัวได้ทันทีเขารีบถามคุณหลีคุณพบสมบัติที่อยู่ลึกเข้าไปในป่าฝนแล้วหรือยังมันเกือบจะเท่ากับ10เลยเจมและแมดแมนยิ่งประหลาดใจมากขึ้นไปอีกครั้งสุดท้ายที่พวกเขาเข้าไปในป่าฝนด้วยกันและไม่เห็นพฤติกรรมผิดปกติใดๆในส่วนของเขาอย่างไรก็ตามเมื่อเขาบอกว่าเขาเกือบจะแน่ใจแล้วจริงๆแล้วเขามั่นใจ 100% ว่าเขาได้พบสมบัติแล้วคุณหลีต้องเตรียมกล่องไม้กี่กล่องเหมือนกับที่เตรียมไว้ที่นี่เจมถามอย่างคาดหวังลีโม่คิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่ามาเตรียมปริมาณ5เท่ากันก่อนหากยังไม่เพียงพอเราสามารถเพิ่มได้ดวงตาของเจมและแมดแมนยิ่งสดใสขึ้นสมบัติที่อยู่ลึกเข้าไปในป่าฝนนั้นใหญ่โตมากไม่น่าเชื่อเลยตำนานเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าครั้งหนึ่งอัญมณีทองคำจำนวนนับไม่ถ้วนเคยถูกกู้มาจากทะเลสาบทองคำโดยคนจำนวนมากแต่พวกมันต้องถูกฝังไว้ในที่ซ่อนลึกในป่าฝนเนื่องจากสงครามจิมนึกถึงบางสิ่งขมวดคิ้วเล็กน้อยและเขากล่าวต่อไปว่าคุณหลีคุณบอกว่าคนที่เข้าไปในป่าฝนไม่ได้มีชีวิตออกมาเป็นไปได้ไหมที่พวกเขาถูกคนของพวกเขาฆ่าตายเพื่อเก็บเป็นความลับเป็นหลักคนบ้าก็พยักหน้าเช่นกันเขาก็คิดถึงเรื่องนี้เช่นกันเป็นไปได้แต่นั่นคือประวัติศาสตร์ทั้งหมดและไม่มีใครรู้ว่าความจริงคืออะไรหลีโม่มองดูท้องฟ้าดูเหมือนว่าวันนี้ฝนจะไม่หยุดตกดังนั้นเขาจึงต้องกลับไปที่โรงแรมเพื่อพักผ่อนสำหรับที่นี่ย่อมมีคนใส่ใจเรื่องนี้มากกว่าและไม่ยอมให้คนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทองคำและอัญมณีที่ถูกขุดพบในโรงแรมลี่โมกำลังเพลิดเพลินกับบริการนวดเท้าทักษะของช่างเทคนิคนั้นดีและเขาได้รับการฝึกฝนอย่างมืออาชีพบางทีเพื่อที่จะเอาใจลี่โมผู้รับผิดชอบที่นี่ได้จัดช่างทำเล็บที่อายุน้อยและสวยงามให้กับลี่โมเป็นพิเศษเวลาผ่านไปเร็วมากตอนนี้ก็ถึงเดือนพฤศจิกายนแล้วเรามุ่งมั่นที่จะกลับจีนภายในสิ้นเดือนธันวาคมชินซีจุนที่อยู่ด้านข้างถามด้วยความประหลาดใจเล็กน้อยต้องใช้เวลาอีก2เดือนเหรอนี่เป็นสถานการณ์ในอุดมคติหากการล่าสมบัติไม่เป็นไปด้วยดีเราก็กลับบ้านได้ในเดือนหน้าแต่ด้วยการเก็บเกี่ยวในปัจจุบันดูเหมือนว่าเครดิตที่สร้างขึ้นจะไม่เพียงพอฉันจึงลงนามข้อตกลงกับโกบียอเพื่อค้นหาสมบัติที่โกลเด้นเลกก่อนจากนั้นเข้าไปในป่าฝนเพื่อค้นหาสมบัติและสุดท้ายก็ไปที่ชายฝั่งเพื่อค้นหาสมบัติที่ซากเรืออับปางลีโม่เราแค่ต้องทำให้ดีที่สุดตามอัตราการปรับปรุงปกติตำแหน่งปัจจุบันของเราอยู่เหนือระดับปกติอยู่แล้วถึง3ระดับแม้ว่าเราจะลุกขึ้นไม่ได้ในครั้งนี้เราก็จะมีโอกาสที่ดีกว่าในครั้งต่อไปลีโม่วางโทรศัพท์ไว้บนโต๊ะกาแฟแล้วพูดอย่างง่ายดายว่าฉันก็ไม่ทำเหมือนกันเพราะถ้าฉันทำมันก็จะไม่สูญเปล่าฝ
ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจนถึงเช้าตรู่และไม่น่าเป็นไปได้ที่เราจะสามารถทำงานในหลุมได้หลังรุ่งสางตื่นมาก็สดใสหลังจากหลีโม่อาบน้ำแล้วเขาก็วิดีโอคอลไปหาซีรุยอเชื่อมต่อสายได้อย่างรวดเร็วและไม่ใช่ซีรุ่ยที่ถูกเปิดเผยหน้ากล้องแต่เป็นจุนหยางลูกชายของเขาที่กำลังเคี้ยวแอปเปิลครึ่งหนึ่งจุนหยางทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่เพียงคนเดียวหลีจุนหยางเม้มริมฝีปากแล้วพูดอย่างเมินเฉยคุณคิดถึงภรรยาของคุณตอนที่โทรหาฉันหรือเปล่าเจ้าเด็กน้อยเจ้าพูดทำไมข้าคิดถึงไม่เพียงแต่แม่ของเจ้าเท่านั้นแต่ยังคิดถึงพี่น้องสามคนของเจ้าด้วยใครเชื่อคำโกหกของคุณหลีโม่โกรธมากจนคันฟันทำไมเด็กคนนี้ถึงชอบทะเลาะกับคนอื่นมากขนาดนี้น้องสาวของคุณซีซี่และรูอิรูอยู่ที่ไหนฉันไม่อยากคุยกับคุณแต่เจ้าหญิงตัวน้อยน่ารักที่สุดคุณคิดว่าพวกเขาน่าเบื่อเหมือนฉันไหมพวกเขากำลังทำการบ้านในห้องอ่านหนังสือหลังอาหารเย็นคุณต้องการให้ฉันโทรหาพวกเขาไหมคุณไม่จำเป็นต้องโทรหาพวกเขาถ้าคุณกำลังทำการบ้านแม่ของคุณอยู่ไหนหลีจุนหยางตะคอกคุณยังบอกด้วยว่าคุณไม่ได้คิดถึงพวกเขาทั้งสามคนหลีโมต้องการวางสายโทรศัพท์โดยตรงเขารู้สึกว่ามีช่องว่างระหว่างรุ่งระหว่างเขากับลูกชายจุนหยางนี่คือพ่อของคุณใช่ไหมหลีจุนหยางยืนขึ้นและยื่นมือให้ฉิงซีรุ่ยแม่ครับภรรยาคุณคิดถึงคุณและกำลังโทรมาหาคุณให้มารับโทรศัพท์ฉิงซีรุ่ยยอรับโทรศัพท์จากเขาขณะพันผมยาวที่เปียกอยู่เมื่อเขาเห็นใบหน้าที่โกรธเกรี้ยวของหลีโม่เขาก็คิดทันทีว่าเขาจะพ่ายแพ้อย่างสมบูรณ์ด้วยน้ำมือของลูกชายของเขาและเขาไม่สามารถทำอะไรเขาได้เด็กคนนี้คิดอะไรตลอดทั้งวันทินซีรุ่ยอยากจะหัวเราะแต่ทำไม่ได้มีคนมากมายที่รู้สึกอึดอัดเมื่ออยู่ในมือของเขาเสี่ยวโม่คุณจะกลับจีนเมื่อไหร่ถ้าผ่านไปเร็วก็จะเป็นกลางเดือนหน้าถ้าไม่ดีก็อีกเดือนอีก2วันก็จะมีทองคำและอัญมณีชุดหนึ่งที่ชาวอินเดียเหลืออยู่และเกือบโบราณวัตถุทางวัฒนธรรม 170,000 หรือ 80,000 ชิ้นจะถูกส่งกลับมากมายนี่เป็นเพียงอาหารเรียกน้ำย่อยส่วนเพิ่มเติมจะจัดส่งกลับในภายหลังทั้งสองพูดคุยกันสักพักแล้ววางสายจุนหยางซึ่งนั่งอยู่บนโซฟาดูการ์ตูนอยู่ไม่ไกลหันไปหาชินซีรุ่ยแล้วถามว่าแม่คุณกินดีและนอนหลับสบายอยู่ที่นั่นหรือเปล่าบาทำไมไม่ถามพ่อเมื่อกี้ล่ะหลีจุนหยางเงยคางขึ้นเล็กน้อยแล้วพูดว่าฉันไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เมื่อกี้หลีม่อเดินเข้าไปในร้านอาหารซึ่งเกือบจะเต็มไปด้วยผู้คนที่รอเขาอยู่คุณหลีนั่งตรงนี้สิหลีม่อได้ยินข่าวจึงเดินจากไปจากนั้นยิ้มให้อีกฝ่ายและนั่งลงตรงข้ามกับโม่กิเลนอย่างสงบสถานที่ไม่เหมาะสำหรับการเริ่มงานวันนี้เหรอโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมในหลุมจมอยู่ใต้น้ำและคาดว่างานจะไม่เริ่มจนกว่าจะถึงช่วงบ่ายหลีโมพยักหน้ากินอะไรบางอย่างก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองเธอแล้วถามว่าคุณโมกิเลนคุณมีอะไรสำคัญมากที่จะสื่อสารเมื่อเช้านี้หรือไม่เราได้รับข่าวล่าสุดทีมล่าสมบัติของครอบครัวคอนเนอรี่ออกมาเมื่อเช้านี้ว่ากันว่ามีผู้เสียชีวิต4รายบาดเจ็บ8รายหนึ่งในผู้ได้รับบาดเจ็บคือทายาทรุ่นใหม่ของคอนเนอรี่ผู้ได้รับบาดเจ็บหนักมากผมได้ยินมาว่าเขามีเรื่องขัดแย้งกับชนเผ่าดึกดำบรรพ์ที่อยู่ลึกเข้าไปในป่าฝนเขาถูกยิงที่ต้นขาด้วยธนูพิษจนเกือบตายในที่นั้นการตัดสเต็กของลี่โมหยุดชั่วขณะหนึ่งเขาไม่สามารถทนได้เร็วขนาดนี้คอนเนอรี่เกือบจะจบชีวิตของเขาเขาเป็นคนโชคร้ายมากคุณรู้ไหมว่าทำไมพวกเขาถึงขัดแย้งกับชนเผ่าดึกดำบรรพ์ยังไม่ชัดเจนตอนนี้ครอบครัวคอนเนลลี่อยู่ในภาวะลำบากและปฏิเสธไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าใกล้คุณหลีมีอันตรายในส่วนลึกของป่าฝนฉันขอแนะนำให้คุณคิดให้รอบคอบและอย่าเข้าไปในป่าฝนง่ายๆอีกครั้งลี่โมรู้สึกตัวขึ้นมาเธอกำลังมีเรื่องลับๆกับเลโดคุณเหมากิเลนฉันจะพิจารณาข้อเสนอแนะของคุณอย่างรอบคอบในตอนนี้สถานที่ขุดสมบัติได้เข้ามาอย่างเป็นทางการเมื่อเวลาประมาณบ่ายสองโมงแต่ก็ยังเต็มไปด้วยโคลนมากจึงมีนักโบราณคดีไม่มากนักที่จะเข้าไปหลีม่อไปที่เกิดเหตุและวนรอบจุดสมบัติที่ต้องสงสัยสุดท้ายจากนั้นจึงจงใจวนรอบจุดที่น่าสงสัยอีก2จุดคุณหลีแหล่งสมบัติทั้ง5ในกลุ่มที่2ได้ถูกขุดพบแล้วสถิติเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่ามีทองคำและอัญมณีประมาณ 680,000 ชิ้นใช่ทุกคนทำงานหนักกันมากฉันจะจ่ายค่าอาหารเพิ่มให้ทุกคนตอนเที่ยง680,000 ชิ้นฉันสามารถแบ่งออกเป็นปริมาณมากกว่า 200,000 ชิ้นและฉันต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ2คนในการจัดส่งการเก็บเกี่ยวใกล้ทะเลสาบกวาดาวีดาน่าตกใจมากจนเพียงพอที่จะสร้างพิพิธภัณฑ์ศิลปะและวัฒนธรรมอเมริกันอินเดียนขนาดใหญ่ขึ้นพิพิธภัณฑ์ที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงนั้นตั้งอยู่ในซูโจตัวแทนอย่างเป็นทางการก็ตื่นเต้นมากคราวนี้พวกเขาสามารถได้รับทองคำและอัญมณีต่างๆประมาณ 280,000 ชิ้นราวกับว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงและเงินเดือนอันใจดีกำลังรอพวกเขาอยู่ข้างหน้าคุณเหมากิเลนคุณวางแผนที่จะเปิดพิพิธภัณฑ์ใหม่สำหรับทองคำและอัญมณีต่างๆเหล่านี้ที่ขุดขึ้นมาอีกครั้งไหมหรือคุณต้องการเก็บไว้ทั้งหมดชั่วคราวก่อนทีมโบราณคดีจากสหรัฐอเมริกาเริ่มเข้าร่วมแล้วตอนนี้พวกเขาได้ตั้งคำถามโดยละเอียดมากมายดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะจัดเก็บโดยตรงทัศนคติอย่างเป็นทางการของเจ้าหน้าที่โคลอมเบียต่อสหรัฐอเมริกานั้นถูกต้องและพวกเขาไม่เต็มใจที่จะขัดแย้งกับพวกเขาอย่างไรก็ตามในทำนองเดียวกันพวกเขาไม่ต้องการให้พวกเขาเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการของประเทศของตน
ข่าวที่เจมได้รับนั้นครอบคลุมมากขึ้นอาจกล่าวได้ว่าทีมที่ก่อตั้งโดยครอบครัวคอนเนอรี่ได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยเฉพาะอย่างยิ่งคอนเนอรี่มีความเสี่ยงที่จะถูกตัดขาข้างใดข้างหนึ่งและพวกเขายังคงพยายามอย่างเต็มที่ที่จะช่วยเหลือพวกเขาคุณหลีในอนาคตเราจะต้องนำคนกี่คนเข้าไปในป่าฝนเจมอดไม่ได้ที่จะรู้สึกกังวลเล็กน้อยการจัดการกับคนจำนวนน้อยคงจะง่ายกว่าแต่ถ้ามีคนมากเกินไปความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกันลีโมรู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ดังนั้นเขาจึงกางกระดาษสีขาวแผ่นหนึ่งและวาดวงกลมตรงกลางด้วยปากกาถ้านี่คือสถานที่ที่ฉันได้กำหนดพื้นที่ซ่อนสมบัติไว้แล้วเราก็ต้องค้นทั้งหมดลงต้นไม้ที่อยู่รอบๆเคยสร้างเต็นท์และล้อมรอบเป็นวงกว้างเขาวาดวงกลมที่2และวงกลมที่3วงกลมที่3นี้แสดงถึงแนวต้องการไม่ต้องกังวลมากนักสิ่งสำคัญที่สุดคือเราไม่ต้องเดินป่าเข้าไปในป่าฝนอีกต่อไปผมแค่ต้องให้พิกัดกับเจ้าหน้าที่โคลอมเบียและปล่อยให้พวกเขาขนส่งเราด้วยเฮลิคอปเตอร์ผู้คนและอุปกรณ์สามารถเข้าไปสนุกไปกับสิ่งดีได้คุณบ้าปรบมือใช่ตราบใดที่เรายืนยันขอบเขตของสมบัติก่อนจากนั้นให้เจ้าหน้าที่โกบียอขนส่งกองกำลังและอุปกรณ์ขนาดใหญ่ไปที่นั่นดังนั้นความเสี่ยงของเรามีน้อยมากเพียงแต่ว่าการเคลียร์ต้นไม้ในระยะแรกๆนั้นจะยุ่งยากมากขึ้นแต่เราสามารถใช้เงินจำนวนมากและจ้างคนจำนวนมากมาทำงานที่นี่ได้เจมก็คิดออกและพยักหน้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าการจ้างพนักงานมีค่าใช้จ่ายเท่าไรเป็นเพียงเศษสตางค์สำหรับพวกเขาแต่สามารถแก้ปัญหาความกังวลของพวกเขาได้ 80% ถึง 90% ในการเตรียมการเบื้องต้นทุนที่ชั่วร้ายทั้งหมดสามารถเจริญรุ่งเรืองได้ที่นี่นิโมไม่ได้พูดอะไรแต่เขายังคงเห็นด้วยกับแนวทางการใช้เงินของเจมเพื่อเคลียร์ทางพวกคุณทุกคนต้องบอกฉันอะไรบางอย่างใครก็ตามที่เข้าไปในป่าฝนจะต้องไม่ขัดแย้งกับชนเผ่าพื้นเมืองที่อยู่ภายในมิฉะนั้นคุณจะต้องรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาร้ายแรงอย่า กังวลเรื่องนี้เราจะไม่ริเริ่มสร้างปัญหาเด็ดขาดทั้ง3คนคุยกันในรายละเอียดบางอย่างจากนั้นเจมก็เปลี่ยนหัวข้อเป็นการขนย้ายสมบัติทองคำและอัญมณีชุดที่2ที่เราได้รับได้ถูกขนส่งกลับเรียบร้อยแล้วมีสมบัติกี่ชิ้นที่สามารถขุดได้จากสถานที่ซ่อนสมบัติ3แห่งสุดท้ายที่คุณวงกลมให้เขาผมแค่รู้สึกแบบนั้นแต่อาจจะไม่แม่นเสมอไปพรุ่งนี้เราคงรู้ผลถ้าขุดได้เยอะก็จะรอขนกลับก่อนจึงค่อยดำเนินการขั้นต่อไปถ้าขุดได้ไม่มากก็ขุดได้แล้วเราจะรอเราจะเตรียมการตามที่คุณพูดอย่างไรก็ตามเราจะฟังคุณตอนนี้แมทแมนกลายเป็นดาราดังในยุโรปและบางทีเขาอาจจะสามารถเปิดเผยตัวตนของเขาได้อย่างแท้จริงในอนาคตเมื่อจูเลียตและคนอื่นๆแอบช่วยเหลือเขาจะมีครึ่งหลังของชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงมีช่องทางสำหรับการซ้อมรบในเรื่องนี้อย่างแน่นอนคุณบ้าและจริงจากไปแล้วฉินซีจุนเดินเข้ามาพร้อมกับกาแฟที่ทำสดใหม่2แก้วเมื่อเห็นว่าทั้ง2คนออกไปแล้วเขาก็ไม่ได้ที่จะยิ้มและพูดว่ากาแฟบดสดใหม่ที่ฉันทำด้วยความยากลำบากมากพวกเขาก็จากไปและเรา2คนก็มีสิ่งนี้อีกแล้วฉันไม่ชินกับการดื่มซีจุนวางกาแฟก่อนแล้วฉันจะบอกคุณอย่างอื่นทำไมคุณดูจริงจังขนาดนั้นหลีโม่เล่ารายละเอียดความคิดของเขาให้เขาฟังเมื่อฉินซีจุนได้ยินสิ่งสุดท้ายเขาก็แสดงสีหน้าว่าคุณกล้าคิดเรื่องนี้ได้ยังไงคุณไม่คิดว่ามันเป็นไปได้หรอไม่ใช่ว่าฉันไม่คิดว่ามันเป็นไปได้ส่วนใหญ่แล้วฉันไม่เข้าใจวิธีการที่เกี่ยวข้องฉันต้องการให้คุณเสนอข้อเสนอแนะและแนวคิดดังกล่าวจากมุมมองของคุณและฉันไม่ต้องการให้คุณทำทีละขั้นตอนนี้ไม่ใช่สิ่งที่สามารถทำได้ใน1หรือ2ปีอาจใช้เวลา10หรือ15ปีเพื่อให้บรรลุความคาดหวังของเราหลีโม่พูดด้วยความโกรธตามที่คุณพูดมีพื้นที่มากมายสำหรับการซ้อมรบโอเคฉันจะทำของว่างในเรื่องนี้และฉันจะจัดเรียงเอกสารและส่งเมื่อฉันกลับมาเอาละจำไว้ด้วยตัวเธอเองในพื้นที่ซ่อนสมบัติที่น่าสงสัยชุดที่3จากทั้งหมด3แห่งที่ล้อมรอบอยู่ในที่สุดก็มีการขุดพบขุมทรัพย์เพียงแห่งเดียวเท่านั้นและอีก2แห่งที่เหลือก็ว่างเปล่าแม้ว่าหลายคนจะผิดหวังแต่พวกเขาก็หันหลังกลับและลืมมันไปครั้งนี้ปลาโคบียอได้รับทองคำและอัญมณีต่างๆมากมายถึงครึ่งล้านชิ้นซึ่งหลายชิ้นเป็นสมบัติล้ำค่าและสามารถเรียกได้ว่าเป็นสมบัติของชาติในบรรดาสมบัติประจำชาติของโคบียอโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิหารบูชายัญสไตล์ปิรามิดซึ่งมีประวัติเมื่อ2ปีที่แล้วมีผลกระทบอย่างมากและยังสามารถรวมชาวอบอริจินในอเมริกาได้ถึง40ล้านคนและแม้แต่ผู้สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษชาวอบอริจินอีกหลายคนเช่นเดียวกับสถานที่แสวงบุญทางพุทธศาสนาในประเทศจีนโคเบียก็จะกลายเป็นสถานที่แสวงบุญสำหรับชนพื้นเมืองอเมริกันในอนาคตคุณสามารถจินตนาการได้ว่าการพัฒนาในอนาคตจะเป็นอย่างไรเจ้าหน้าที่โกบียังไม่รู้ว่าพวกเขากำลังคิดอะไรอยู่เพื่อที่จะแสดงความจริงใจพวกเขาก็มอบสาวโทเทมอทองคำ2ใน4อันที่ฝังด้วยอัญมณีให้กับหลีม่อและขนส่งพวกเขากลับไปยังประเทศจีนพร้อมกับสมบัติทองคำชุดที่3บางทีพวกเขาอาจเข้าใจดีว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความร่วมมือและพวกเขาไม่สามารถดูตระหนี่เกินไปได้พวกเขาไม่มีความสามารถเลยทำได้แค่ให้เลือดและปล่อยให้คนที่มีความสามารถเข้ามาช่วยเหลือนี่จะเป็นประโยชน์อย่างมากที่ไม่อาจจินตนาการได้สำหรับคนจำนวนมากในหน่วยงานราชการในปัจจุบันสมบัติที่อยู่อีกด้านหนึ่งของทะเลสาบกวาดาวิดาโดยทั่วไปจะถูกกำจัดออกไปแล้วยกเว้นแท่นบูชาขนาดใหญ่ที่ยังไม่ได้ขุดขึ้นมาจากพื้นดินแต่จะถูกขุดขึ้นมาในเร็วๆนี้นิโมพันธมิตรที่ได้รับเลือกโดยโกเบียจากประเทศจีนได้เริ่มดำเนินการแล้วให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้รับแจ้งและหากคุณมีคำถามใดๆคุณสามารถมาหาเราได้ตลอดเวลา
ฉันได้แจ้งเรื่องนี้กับบุคคลทั่วไปที่ดูแลอีกฝ่ายแล้วพวกเขาได้รับการคัดเลือกผ่านความสัมพันธ์ของคุณเมื่อโครงการเสร็จสิ้นรายได้สุทธิจะเกินเป้าหมายเล็กๆและรายได้จะได้รับในระยะเวลาอันสั้นของเวลาฉันมาจากบุคคลที่รับผิดชอบมีบางอย่างในคำพูดของชายคนนั้นราวกับว่าเขาต้องการแบ่งปันผลกำไรครึ่งหนึ่งกับคุณลีโม่ขมวดคิ้วเล็กน้อยแล้วโบกมือแล้วพูดว่าฉันอยากทำเงินแบบนั้นจริงๆทำไมไปอยู่ในวงเวียนใหญ่ขนาดนี้ปล่อยให้พวกเขาทำงานได้ดีและมอบโบนัสเพิ่มเติมให้กับพนักงานที่เข้าร่วมในโครงการนี้ถ้าอย่างนั้นฉันก็รู้ว่าจะบอกเขายังไงนอกจากนี้ผงยาชุดที่2จะถูกส่งไปเมื่อไหร่เลดโดบอกว่าอากาศจะดีในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าวันนี้เราทุกคนก็พร้อมแล้วและจะออกเดินทางสู่ป่าฝนอีกครั้งในวันพรุ่งนี้คนที่เราคัดเลือกมาเต็มหรือยังพินซียุนตอบว่าฉันได้ยินมาว่าเงินเดือนโดยเฉลี่ยในโบโกตาอยู่ที่ประมาณ 3,000 หยวนต่อเดือนในสถานที่อื่นหรือในสถานที่ห่างไกลกว่านั้นเล็กน้อยเงินเดือนโดยเฉลี่ยยังต่ำกว่านั้นอีกน้อยกว่า 1,500 หยวนและหลายคนถึงกับมีอาหารและปัญหาเรื่องเสื้อผ้าไม่มีทางแก้ไขได้คุณเสนอเงินเดือน300หยวนต่อวันซึ่งเป็นเงินเดือนที่สูงในสายตาของหลายๆคนดังนั้นเพียง1วันหลังจากประกาศรับสมัครงานก็มีคนรับสมัครทั้งหมด300คนลีโม่ยิ้มและพูดว่าจิมพูดถูกตราบใดที่เงินยังมีอยู่ปัญหายุ่งยากมากมายก็สามารถแก้ไขได้ที่นี่ในกรณีนี้คนที่เราพามาไม่จำเป็นต้องทำงานหนักมากนักและเราเพียงแต่ต้องรักษาความสงบเรียบร้อยณที่เกิดเหตุตั้งแต่นั้นมาแจ้งให้ทุกฝ่ายมาพบกันที่ทะเลสาบกัวดาวินาเช้าวันพรุ่งนี้เวลา9โมงเช้าแล้วมุ่งหน้าไปยังป่าฝนลึกพินซียุนคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วถามว่าเรารู้ที่อยู่ของสมบัติแต่คนอื่นไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเจ้าหน้าที่โกเบียถามใครบอกว่าเราจะขุดหาสมบัติเห็นได้ชัดว่าเรากำลังนำกองทัพออกล่าสมบัติคนในท้องถิ่นที่ถูกคัดเลือกมาช่วยขนอาหารเครื่องดื่มและเสบียงพอเราเข้าไปในป่าฝนลึกเท่านั้นที่เราบังเอิญทำพบกับจุดสมบัติที่น่าสงสัยก็เพียงพอแล้วรับสมัครคนในท้องถิ่น300คนพร้อมกันและด้วยเงินเดือนที่สูงทำให้ดึงดูดความสนใจของทุกฝ่ายนอกจากนี้ผู้คนทั่วโลกต่างให้ความสนใจกับการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของลี่โมดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่จะมีความคิดต่างๆในใจเมื่อเขาเห็นว่าเขาส่งเสียงดังมากการเก็บเกี่ยวครั้งใหญ่ของปลาช่อนทะเลในครั้งนี้ทำให้หลายประเทศอิจฉาโดยเฉพาะประเทศรอบๆอเมริกาเพราะพวกเขารู้เพียงว่าโกเบียกำลังร่วมมือกับลี่โมแต่พวกเขาไม่รู้เรื่องราวภายในที่แท้จริงของความร่วมมือในวันใหม่เมื่อหลีม่อมาถึงใกล้ทะเลสาบกัวดาวินาเขาเห็นอุปกรณ์เครื่องจักรยกขนาดใหญ่มากถูกสร้างขึ้นต่อหน้าเขาและผู้คนจำนวนมากที่สวมหมวกนิรภัยต่างก็ยุ่งกันอย่างเป็นระเบียบคน300คนที่ถูกคัดเลือกถูกแบ่งออกเป็น4กลุ่มนำโดย4พี่น้องของต้าหลงเมื่อเห็นหลีม่อมาถึงเขาก็รีบก้าวไปข้างหน้าเพื่อทักทายเขาด้วยความเคารพในที่สุดเลโดก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งและเขาก็กลับมาริเริ่มอีกครั้งจากนี้ไปเขาจะเดินตามรอยของหลีม่ออย่างซื่อสัตย์มีส่วนร่วมในการแสดงกลอุบายมากมายและการแสดงสำหรับตัวเขาเองจะไม่เกิดผลใดๆและเขาเกือบจะฆ่าตัวตายคุณหลีตามคำขอของคุณเราได้ซื้ออาหารและเสบียงจำนวนมากรวมถึงอุปกรณ์ง่ายๆบางอย่างเลดโดทำทุกอย่างด้วยตัวเองเขามีคำถามมากมายอยู่ในใจแต่เขาก็ยังเก็บคำถามเหล่านั้นไว้ในใจเขากลัวว่าจะเกิดปัญหาอีกครั้งและทำให้ทุกคนไม่มีความสุขตอนนี้ไม่เพียงแต่ลี่โมที่ไม่สามารถรุกรานได้แต่ยังรวมถึงผู้สนับสนุนทางการเงินในอนาคตเจมและแมทแมนก็ไม่สามารถรุกรานได้ไม่ว่าเขาจะตระหนักถึงความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับความช่วยเหลือของพวกเขาในระยะหลังดาหลงทาแป้งให้ทั่วร่างกายของทุกคนแล้วทุกคนควรพกถุงติดตัวไปด้วยเอาละคุณหลีดารองและคนอื่นๆตระหนักดีถึงผลอันน่าอัศจรรย์ของผงยานั้นมันมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เล็กน้อยเมื่อทาบนร่างกายแต่แมลงแอร์และงูพิษทั่วไปก็ถูกหลีกเลี่ยงสมัยก่อนถ้าถูกกัดคงไม่สบายถ้าเป็นกรณีไม่รุนแรงก็จะบวมและมีหนองเกิดขึ้นและถ้าร้ายแรงก็จะถึงตายทันทีนี่เป็นปัจจัยสำคัญในการสรรหาบุคลากร300คนอย่างราบรื่นบางครั้งไม่ว่าคุณจะมีเงินมากแค่ไหนคุณก็ยังต้องใช้มันไปกับชีวิตแน่นอนว่าคำสัญญาของหลีโม่ไม่ใช่แค่ค่าตอบแทนพื้นฐานเท่านั้นหากมีอะไรเกิดขึ้นเขาจะจ่ายค่ารักษาทั้งหมดรวมถึงค่าตอบแทนที่เอื้อเฟื้อด้วยนี่เป็นหัวข้อร้อนแรงที่กระตุ้นให้เกิดการอภิปรายสาธารณะในโกบียอทีมงาน400คนกระโจนเข้าไปในป่าฝนและสายตาของผู้คนนับไม่ถ้วนก็จ้องมองที่พวกเขาเพื่อดูว่าพวกเขาจะกลับมาพร้อมผู้เสียชีวิตจำนวนมากเหมือนครอบครัวคอนเนลลี่หรือไม่ภายในเวลาเพียงวันเดียวพวกเขามาที่ชนเผ่าดึกดำบรรพ์อีกครั้งและลีโม่ก็นำอาหารเสื้อผ้าและเสื้อผ้ามากมายมาให้พวกเขาด้วยแน่นอนว่ามันไม่ได้อยู่ใกล้อาณาเขตของพวกเขาแต่วางไว้ตรงกลางที่ค่อนข้างปลอดภัยครั้งนี้หลังจากที่คนพื้นเมืองที่อยู่ข้างหลังได้อาหารและเสื้อผ้าแล้วพวกเขาไม่ได้ออกไปและเต้นรำแบบแปลกๆในระยะไกลดารงพวกเขากำลังเต้นรำเกี่ยวกับอะไรมันเป็นการเต้นรำเพื่ออวยพรของชนเผ่าของพวกเขาการเต้นรำนั้นไม่มีความสวยงามเลยเหมือนกับการเต้นของคนโกหกกับปรมาจารย์ไปกันเถอะเมื่อข้ามชนเผ่าดึกดำบรรพ์นี้คุณจะสามารถเข้าถึงสถานที่ที่เป็นลางร้ายในตำนานได้ภายในเวลามากกว่า20นาทีคุณหลีเราอยากจะเลี่ยงสถานที่เลวร้ายนั้นไหมในขณะที่เขากำลังจะเข้าใกล้สถานที่ที่เป็นลางร้ายดาหลงก๊อตไม่ได้ที่จะถามไม่จำเป็นต้องไปไหนมาไหนเพราะนั่นคือจุดหมายปลายทางของการเดินทางของเราดาหลงที่ติดตามเขาแสดงสีหน้าประหลาดใจแล้วแสดงความกลัวนั่นเป็นสถานที่อันเป็นลางร้ายอันโด่งดังที่อยู่ลึกเข้าไปในป่าฝนฉันไม่เคยคาดหวังว่าจุดหมายปลายทางในเวลานี้จะอยู่ที่นั่นคุณไม่กล้า
หลี่โม่ถามด้วยรอยยิ้มเล็กน้อยบนริมฝีปากของเขาไม่กล้ากล้านั่นปฏิกิริยาแรกของดาหลงคือเขาไม่กล้าแต่เขาก็รู้ทันทีว่าเขาพูดผิดไปได้อย่างไรไม่ต้องการรางวัลอันเอื้อเฟื้อนั้นคราวนี้พี่น้องทั้ง4คนล้วนเป็นผู้นำของทั้ง4ทีมและรางวัลของลี่โมก็มากกว่าทีมอื่นๆเป็น2เท่าการกลัวจะมีประโยชน์อะไรผลประโยชน์ที่คุณได้รับเท่านั้นที่มีจริงเมื่อเขามาถึงที่หมายแล้วหลี่โม่ก็ไม่จำเป็นต้องซ่อนมันจากเขาอีกต่อไปเขาเอื้อมมือออกไปและตบไหล่เบาๆแล้วพูดด้วยรอยยิ้มว่าฉันสงสัยว่ามีสมบัติล้ำค่าฝังอยู่ใต้ดินในสถานที่ที่เรียกว่าลังร้ายดารองอยู่พักหนึ่งก่อนที่เขาจะโต้ตอบนี่เป็นครั้งแรกที่เลดโดเข้าไปในป่าฝนที่ห่างไกลเช่นนั้นขาของเขาสั่นแล้วและบาดแผลของเขาเริ่มไม่สบายตัวเล็กน้อยเขาอาจจะรอจนกว่าหลี่โม่จะพบสมบัติก่อนจะตามเขาไปแต่เนื่องจากเราเดินตามป่าฝนไปแล้วจึงไม่สามารถกลับมาได้ครึ่งทางฉันกำลังดื่มน้ำอยู่ทันใดนั้นฉันก็ได้ยินหลี่โม่พูดแบบนี้น้ำหนึ่งก็พุ่งออกมาเต็มปากทำให้ฉันสำลักและไออย่างรุนแรงคุณเรดโดคุณโอเคไหมชินซีจุนตบหลังเขาอย่างรวดเร็วไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันสำลักโดยไม่ได้ตั้งใจเรดโดมองไปยังสถานที่ที่เรียกว่าลางร้ายที่อยู่ข้างหน้าไม่มีต้นไม้สูงและถือว่าเป็นพื้นที่เปิดโล่งสิ่งนี้ไม่เข้ากันกับสภาพแวดล้อมป่าฝนโดยรอบเล็กน้อยเนื่องจากตำนานของสถานที่ที่เป็นลางไม่ดีชนเผ่าดึกดำบรรพ์ที่อยู่ลึกเข้าไปในป่าฝนจึงไม่กล้าเข้าใกล้และนักสำรวจชาวต่างชาติก็ไม่เต็มใจที่จะเข้าใกล้โดยสัญชาตญาณความเกลียดชังแต่สถานที่ที่เป็นลางร้ายเช่นนั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิงในสายตาของลี่โมตราบใดที่ทุกคนสงบสติอารมณ์และคิดอย่างรอบคอบจะไม่มีต้นไม้เติบโตในส่วนลึกของป่าฝนได้อย่างไรถ้าไม่มีความผิดปกติแปลกๆใต้ดินเนื่องจากมีบางอย่างแปลกๆแล้วมันแปลกแบบไหนเลดโดคิดหลายสิ่งหลายอย่างไว้ในใจเขาเชื่อว่าลี่โมสามารถเป็นปรมาจารย์แห่งการล่าสมบัติได้และวิสัยทัศน์และความคิดของเขาก็ไม่มีใครเทียบได้จริงๆคิดในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าคิดและทำในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าทำคนบ้าและจริงมาที่นี่เมื่อครั้งที่แล้วพวกเขาตะลึงเล็กน้อยจริงๆสมบัติมหาศาลอยู่ตรงหน้าพวกเขาแต่ครั้งสุดท้ายที่พวกเขาไม่กล้าเข้าใกล้มันด้วยซ้ำลีโมฉันจะขอให้คนของฉันขุดก่อนคุณสามารถกำหนดสถานที่ได้ฉินซีจุนกระซิบเอาละบอกให้ฉันลงไปตราบใดที่คุณขุดสมบัติทุกคนในทีมของคุณจะถูกนับเป็นหนึ่งเดียวและคุณจะได้รับรางวัล 50,000 หยวนเมื่อแมทแมนและเจมเห็นท่าทางนี้คนของลี่โมก็ลงมือเองและไม่มีเวลาลังเลพวกเขาหันหลังกลับและโบกมือกลับคนหลายสิบคนที่พวกเขาพามาหยิบอะไหล่บางส่วนออกจากกระเป๋าเป้แล้วเดินผ่านไปการรวมกันจะสร้างเครื่องมือที่มีประโยชน์คล้ายกับพวกของวิศวกรพี่น้องดารองทั้ง4มองหน้ากันในท้ายที่สุดเทียนทูก็เอาชนะความกลัวในใจได้และนำคนกลุ่มหนึ่งไปทำความสะอาดพุ่มไม้และหญ้าที่เติบโตในพื้นที่เปิดโล่งหลี่โม่ทำท่าบูดบึ้งดึงฉินซีจุนมาอยู่ข้างๆเขาแล้วกระซิบปล่อยให้ทุกคนอวดผลงานและปล่อยให้พวกเขาทำงานหนักทินซียุนยิ้มและพูดว่าฉันอยู่ในโรงแรมมานานแล้วและกระดูกของฉันก็เกือบจะเป็นสนิมดังนั้นฉันแค่ปล่อยให้พวกเขาขยับกล้ามเนื้อเล็กน้อยน่าเสียดายที่มันถูกล้อมรอบด้วยป่าฝนหากอยู่ในพื้นที่เปิดโล่งก็สามารถแก้ไขได้ง่ายด้วยไฟหลี่โม่มองไปรอบๆเดินไปหาคนบ้านและคนอื่นๆแล้วพูดว่าเอาคนมาตามฉันมาฉันอยากจะวนรอบพื้นที่ต้นไม้และหญ้าทั้งหมดในบริเวณวงกลมจะต้องถูกเคลียร์และจะต้องสร้างวงล้อมรอบๆมันไปเถิดฉันเราไม่ไหวแล้วเจมหวังว่าเขาจะทำให้วงกลมใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ยิ่งพื้นที่มีขนาดใหญ่พื้นที่ที่สมบัติถูกฝังอยู่ใต้ดินก็ใหญ่ขึ้นและสมบัติต่างๆจะถูกขุดพบมากขึ้นในภายหลังใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงก่อนที่ลี่โมและคนอื่นๆจะกลับไปยังที่เดิมในที่สุดคนบ้าเจมพวกเราทั้ง3คนต้องมีส่วนร่วมในงานรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็ผลัดกันทุกวันไม่มีปัญหาเจมเม้มปากไปทางเลดโดจากระยะไกลและถามด้วยเสียงแผ่วเบานั่นสีฟังไม่ใช่เหรอเราไม่ต้องการให้พวกเขาเข้าร่วมด้วยเหรอคุณบ้าพยักหน้าและพูดว่าใช่เนื่องจากเป็นความร่วมมือ4ฝ่ายพวกเขาจะรอดพ้นจากความยากลำบากได้อย่างไรมีโม่มองดูพวกเขาราวกับว่าพวกเขาโง่เขลาทำให้ทั้งสองสงสัยว่าพวกเขาเพิ่งพูดผิดไปหรือเปล่าในเวลากลางวันแสกๆเลโดเฝ้าดูเราจากด้านข้างและเราไม่สามารถหาโอกาสได้เลยมีเพียงตอนกลางคืนเท่านั้นที่เราขยับมือและเท้าได้อย่างมองไม่เห็นทำอะไรตอนกลางคืนจู่ๆแมทแมนและเจมก็ตระหนักได้ว่าไม่น่าแปลกใจเลยที่ลี่โมไม่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ของพวกเขาเข้าไปเกี่ยวข้องปรากฏว่าเขามีเจตนาเช่นนี้คุณพูดถูกถ้ามีคนคอยจับตาดูเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีโอกาสที่จะทำอะไรได้เลยตราบใดที่ยังเป็นตอนกลางคืนที่เหลือเป็นของคุณเองจะเอาไปส่วนตัวขนาดไหนนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับมโนธรรมของคุณเองแต่ในเมื่อเราวางแผนจะทำอะไรบางอย่างอย่างลับๆเหตุใดจึงต้องพูดถึงเรื่องมโนธรรมด้วยคนบ้าและเจมมองหน้ากันและหัวเราะเลดโดหันกลับมามองดูพวกเขายิ้มอย่างมีความสุขเขาก็เดินเข้ามาและหัวเราะไปด้วยดูเหมือนทุกคนจะอารมณ์ดีกันดีเมื่อเห็นว่าสมบัติอยู่ตรงหน้าเราคงเป็นเท็จหากจะบอกว่าเราไม่มีความสุขเจมปรบมือแล้วพูดติดตลกว่าคุณเลดโดเมื่อสมบัติถูกค้นพบแล้วคุณไม่ควรเหรอจัดอาหารเย็นมื้อใหญ่ให้เราเหรอแค่นั้นแหละนั่นแน่นอนถ้าไม่ใช่เพราะตารางงานที่แน่นของคุณหลีเราคงวางแผนจะจัดงานเลี้ยงฉลองในอีก2วันข้างหน้าแต่เมื่อสมบัติทั้งหมดที่นี่ถูกขุดพบเราจะรวมพวกมัน2ครั้งและสร้างฉากขึ้นมาใหญ่กว่าเลดโดไม่สงสัยเลยว่าเขาอยู่ที่นั่นเมื่อเห็นว่าความรุ่งโรจน์อันยิ่งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นเขาก็แสดงท่าทีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากในเวลานี้
พิงซียุนเข้ามาและพูดว่าจนถึงขณะนี้พื้นที่เปิดโล่งขนาดใหญ่ได้ถูกเคลียร์แล้วคุณอยากลองขุดลงไปก่อนไหมก็แค่หาสถานที่แล้วขุดลึกลงไป1เมตรก่อนสมบัติเหล่านั้นไม่ได้ถูกฝังไว้ลึก1เมตรระยะห่างจากพื้นดินที่ใกล้ที่สุดคือเพียง60หรือ70เซนติเมตรคุณสามารถค้นหาสมบัติใต้ดินได้โดยการขุดโดยไม่ตั้งใจตกลงถิ่นซีจุนสั่งให้ลงไปจากนั้นเขาก็เห็นคน7หรือ8คนพับแขนเสื้อขึ้นและเริ่มทำงานหนักไปดูกันดีกว่าหลีโม่วางมือไว้ด้านหลังแล้วเดินช้าๆดินถูกขุดทีละชิ้นแม้ว่าจะไม่มีหินแต่ก็ยังมีรากของพืชและต้นไม้อยู่ใต้ดินมากมายดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะขุดโชคดีที่เครื่องมือมีความคมจึงต้องใช้ความพยายามเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยเมื่อเห็นว่าหลุมกำลังถูกขุดลึกลงไปเรื่อยๆดาครูก็ลงไปพร้อมกับเครื่องมือและถูกอะไรบางอย่างขวางไว้เขาจึงรีบยกมือขึ้นเพื่อส่งสัญญาณให้ทุกคนหยุดจากนั้นจึงนั่งยองๆและเริ่มขุดดินด้วยมือทั้งสองข้างคุณหลีดูเหมือนจะมีกระดานไม้อยู่ข้างใต้ดารองเงยหน้าขึ้นแล้วพูดว่าหลีโม่แซงทำเป็นนั่งยองๆหยิบพลั่วออกจากมือแล้วดึงมัน 2-3 ครั้งจริงๆแล้วมันเป็นไม้กระดานแต่มันฝังอยู่ในพื้นนานเกินไปและแรงดึงเมื่อกี้ก็ไม่แรงนักเพียงพอทันใดนั้นหลีโม่ก็เหวี่ยงพลั่วและทุบมันลงจนพังทลายลงใต้แสงแดดตอนเที่ยงแสงสีทองก็พุ่งออกมาและด้วยตาเปล่าก็มองเห็นบางสิ่งสีทองสะท้อนแสงสมบัติทองคำเลดโดเป็นคนแรกที่อุทานอย่างตื่นเต้นและเสียงเชียร์ก็ดังขึ้นจากทั่วทุกมุมหลีโม่หยิบสิ่งประดิษฐ์ทองคำที่ดูเหมือนสัตว์ออกมาจากรอยร้าวแน่นอนว่าเขาระบุได้ทันทีว่ามันเป็นสัตว์ชนิดใดมาก่อนแต่แล้วมันก็สูญพันธุ์ไปเขายืนขึ้นและยื่นสัตว์ทองคำขนาดเท่ากำปั้นให้เลดโดแล้วพูดด้วยรอยยิ้มดูเหมือนว่าเราจะโชคดีมากอาจมีสมบัติทองคำจำนวนมหาศาลฝังอยู่ที่นี่มันดำเนินไปโดยไม่ได้บอกว่าลี่โมจะไม่ทำอะไรผิดอย่างแน่นอนหากคุณลงมือทำเป็นการส่วนตัวฉันเชื่อในวิจารณญาณของคุณอย่างแน่นอนเลดโดเพิกเฉยต่อภาพนั้นและลูกแขนเสื้อของสัตว์ทองคำมันช่างงดงามมากและให้ความรู้สึกหนักเมื่ออยู่ในมือเขาอยากจะใส่มันไว้ในกระเป๋าแต่ความคิดนั้นก็พลันหายไปและเขาก็ยื่นมันให้หลีโม่ด้วยความเคารพมันเป็นแค่อุปกรณ์ถ้าคุณชอบก็เก็บมันไว้แล้วนำกลับไปให้ลูกๆของคุณเล่นด้วยหลีโม่โบกมือและพูดอย่างไม่ใส่ใจคุณเรโดคุณลี่พูดถูกเก็บไว้ให้ลูกๆของคุณเล่นด้วยเจมถือโอกาสกล่าวด้วยนี่โอเคไหมเลดโดรู้สึกถึงน้ำหนักของสัตว์ทองคำหากขายเป็นทองคำอย่างเดียวก็คงจะคุ้มค่ามากกว่าเงินเดือนครึ่งปีดารงจงเคลียร์ชั้นดินนี้ดารงใช้พลั่วเพื่อเริ่มทำความสะอาดดินในหลุมพื้นที่ของกระดานที่ถูกเปิดเผยนั้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจากนั้นพวกเขาก็ถูกแบ่งออกเป็นชิ้นๆมันเป็นกล่องทองคำและอัญมณีหลีโม่พูดอย่างหนักแน่นในขณะนี้คนบ้าจิมบอกคนของคุณให้ระวังตัวและปล่อยให้งานทำความสะอาดเหลือแค่คนในท้องถิ่น300คนที่คัดเลือกมาชัดเจนคนบ้าพยักหน้าเนื่องจากได้รับการยืนยันว่ามีสมบัติฝังอยู่ข้างใต้สิ่งสำคัญลำดับต่อไปคือการดูแลความปลอดภัยของสถานที่นั้นหลีโม่ใช้พลั่วทุบแผงข้าวที่อยู่ด้านบนของกล่องไม้6ใบที่เปิดออกเผยให้เห็นผลิตภัณฑ์ทองคำต่างๆที่อยู่ข้างในซึ่งค่อนข้างสะดุดตาและน่าตื่นเต้นทีเดียวคุณเรโดคนต่อไปที่ต้องการคุณอยู่ที่นี่เฮลิคอปเตอร์จะถูกส่งไปยังขนส่งกล่องเปล่ากล่องไม้เหล่านี้เน่าเสียและไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เลยเข้าใจแล้วเราพร้อมเสมอสำหรับคำแนะนำของคุณตราบใดที่มีพิกัดที่ชัดเจนและพื้นที่เปิดโล่งที่คุณสามารถลงจอดและบินขึ้นได้ประสิทธิภาพการทำงานของเฮลิคอปเตอร์ก็จะเร็วขึ้นหลายเท่าฉันจะติดต่อกลับไปเดี๋ยวนี้แม้ว่าจะอยู่ลึกเข้าไปในป่าฝนแต่ก็มีโทรศัพท์มือถือผ่านดาวเทียมจึงสามารถสื่อสารกับโลกภายนอกได้มีโมขยิบตาให้เจมโชคดีที่เขาได้เตรียมพร้อมและขอให้เขาอย่ามอบกล่องไม้ที่สั่งทำพิเศษทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่โกบียอเพื่อที่พวกเขาจะได้มีที่ว่างสำหรับปฏิบัติการเป็นการส่วนตัวเจมไม่ได้ตระหนักจนกระทั่งถึงตอนนี้และเขายังร่วมมือกับลี่โมอีกด้วยเขามักจะก้าวไปทีละก้าวและคิดถึงรายละเอียดที่เป็นไปได้ทั้งหมดอาหารมื้อใหญ่มื้อแรกในส่วนลึกของป่าฝนถูกรับประทานที่ดินแดนสมบัติแต่รสชาติไม่ค่อยถูกใจลี่โม่ดังนั้นเขาจึงแทบไม่ได้กินเลยและดื่มน้ำเป็นหลักคุณบ้าเจมฉันจะฝากเรื่องนี้ไว้กับคุณฉันจะตามเฮลิคอปเตอร์กลับไปตอนบ่ายลี่โม่มองไปที่ดินแดนสมบัติอันใหญ่โตที่ถูกฝังไว้นั้นต้องใช้เวลานานกว่าจะค้นพบพวกมันทั้งหมดเขาไม่รู้ว่าถูกฝังไว้ที่นี่มากแค่ไหนเขาทำได้เพียงพูดได้มากมายคุณลี่คุณจะออกไปหลังจากพบสมบัติแล้วใช่ไหมเลโดถามด้วยความสับสนคุณรับผิดชอบที่นี่คุณต้องการให้ฉันอยู่เพื่ออะไรหลีโม่ถามกลับว่าฉันทำอาหารเสร็จแล้วทำไมฉันต้องป้อนให้คุณทีละคำละเลดโดยิ้มอย่างเชื่องช้าถูกต้องหลังจากพูดแล้วเขาก็เดินจากไปและเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาเขาทำได้เพียงทำหน้าที่กำกับดูแลที่นี่และคนอื่นๆก็ไม่ฟังเขาเลยคนบ้าและเจมมองดูเขาด้วยความสับสนหลังจากที่ฉันออกไปฉันสามารถทำให้เจ้าหน้าที่ระมัดระวังน้อยลงได้อย่างที่สองฉันจะต้องดำเนินการขนส่งสิ่งของที่ลักลอบนำออกจากโกบียอได้สำเร็จนอกจากนี้ฉันยังต้องไปที่อื่นที่อยู่ลึกเข้าไปในป่าฝนด้วยวิ่งไปรอบๆและดูว่าคุณสามารถหาที่ที่สองเพื่อฝังสมบัติได้หรือไม่หลีโม่อธิบายบางคำด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาคนบ้าและเจมพยักหน้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกสิ่งทุกอย่างมีไว้สำหรับสมบัติและไม่สำคัญว่าพวกเขาจะทนทุกทรมานเพียงเล็กน้อยหรือไม่คุณลี่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเลโดเกิดความสงสัยคนบ้าถาม
หลีโม่เหลือบมองแผ่นหลังของเลโดที่อยู่ไม่ไกลแล้วพูดอย่างใจเย็นถ้าอย่างนั้นก็ดึงเขาไปที่แนวร่วมเวลาบ่ายสามโมงก็มีเสียงกึกก้องบนท้องฟ้าและจากที่ไกลๆก็เห็นเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งบินมาทางนี้พร้อมกับกล่องไม้หลายใบห้อยอยู่หลีโม่ฉันจะอยู่และดูแลสิ่งต่างๆที่นี่ในวันนี้และปล่อยให้คนอื่นๆติดตามคุณกลับมาหลีโม่ตบไหล่ชิงซีจุนตอนกลางคืนระวังตัวด้วยอย่ากังวลตราบใดที่ฝนไม่ตกและการจุดกองไฟในตอนกลางคืนที่นี่ก็จะปลอดภัยมากนิโมติดตามเฮลิคอปเตอร์ลำแรกและบินออกจากป่าฝนและกลับไปยังพื้นที่ยกขนาดใหญ่ใกล้ทะเลสาบกวาดาวิด้าในเวลาเพียง10นาทีนี่คือค่ายทหารชั่วคราวโดยมีทหารติดอาวุธหนักเดินไปรอบๆพวกเขาอยู่ที่นี่เพื่อรอสมบัติที่ถูกค้นพบลึกเข้าไปในป่าฝนคุณลี่เราจะกลับโรงแรมตอนนี้เลยไหมเอาล่ะไปกันเถอะหลังจากเข้าไปในรถลิโมก็หยิบโทรศัพท์มือถือที่เข้ารหัสออกมาแล้วกดหมายเลขจากนั้นอีกฝ่ายก็เชื่อมต่ออย่างรวดเร็วพี่ชายถ้าคุณไม่โทรหาฉันจะบ้ารอคุณอยู่เกิดอะไรขึ้นฉันรีบและกินเต้าหู้ร้อนๆไม่ได้มาพบฉันที่โรงแรมคืนนี้แล้วเราจะคุยกันด้วยตนเองเอาละโอเคสิ่งที่คุณอยากกินฉันจะซื้อมันแล้วเอาไปส่งหลีโม่คิดอยู่พักหนึ่งแล้วพูดว่าซื้อเบียร์แอลกอฮอล์ต่ำสัก 2-3 ขวดแช่เย็นแล้วแพ็คของแท้จากร้านอาหารจีนรสชาติไหนก็ได้ฮ่าฮ่าฮ่าฉันรู้ว่าคุณกำลังคิดถึงอาหารจีนต้นตำรับนี้ไว้ค่อยคุยกันเมื่อเราพบกันกลับโรงแรมรอ6โมงเย็นโสนะเดินเข้ามาพร้อมกับนิวสันปังและชายหนุ่ม4คนถือจานและเบียร์คนละคนคุณโสนะมาลองทานอาหารจีนด้วยกันไหมขอบคุณฉันยังมีงานอีกมากที่ต้องทำที่นั่นโสนะหันหลังกลับและจากไปคุณบอกว่ามีผู้หญิงมากมายที่นี่ที่หน้าตาดีและหุ่นดีพี่ชายรู้เหตุผลไหมมีหม้อเปิดเบียร์แล้วจิบทันใดนั้นกลิ่นหอมของข้าวสาลีก็กระตุ้นต่อมรับรสของเขามันช่างสดชื่นจริงๆฉันไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้คุณช่วยบอกฉันได้ไหมว่าทำไมอีวสารปังยังเปิดขวดเบียร์ดื่มจิบก่อนจะพูดว่าหนึ่งเพราะที่นี่มีเชื้อชาติผสมมากมายอีกอย่างคือเศรษฐกิจที่นี่ยังด้อยพัฒนาฉันไม่เคยเห็นคนจนสัก 2-3 คนที่ยังอ้วนอยู่เลยและไร้ผลอ้วนสิ่งที่เขาพูดดูเหมือนจะสมเหตุสมผลแต่หากคุณคิดให้รอบคอบดูเหมือนว่ามีบางอย่างผิดปกติลองไก่สับขาวดูสิมันนุ่มอร่อยค่อนข้างดีมีม่อมองดูไก่สับขาวในกล่องพลาสติกแล้วถามด้วยสีหน้าแปลกๆต้นขาไก่อยู่ที่ไหนฮ่าฮ่าฉันจะชิมก่อนแล้วค่อยกินหมีวสันปังอดหัวเราะไม่ได้ปีกไก่ที่นุ่มที่สุดก็อร่อยเหมือนกันฉันจะทิ้งทั้งหมดไว้ให้นายหลีโม่หยิบปีกไก่ขึ้นมาจิ้มกับซอสที่นุ่มมากการตรวจสอบที่นั่นเสร็จแล้วเหรอเจ้าอ้วนสามคนรีบปิดกระป๋องเบียร์แล้วเปิดอีกกระป๋องหนึ่งพูดตามตรงทรัพยากรที่นี่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์แม้ว่าคุณจะลงทุนในโรงงานแปรรูปไม้ที่นี่และส่งออกไปยังจีนผลกำไรประจำปีก็น่ากลัวนอกจากนี้ยังมีเหมืองทองคำที่อุดมสมบูรณ์เหมืองมรกตและอื่นๆดังนั้นจงดำเนินการมีโครงการทำกำไรมหาศาลที่นี่แต่สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่นี่แย่มากกองกำลังใต้ดินอลวาดและเจ้าหน้าที่จำนวนมากถูกหลักเข้าสู่ธุรกิจดังนั้นหากคุณไม่มีอำนาจจำนวนหนึ่งคุณจริงๆไม่สามารถทำอะไรที่นี่ได้ถ้าคุณไม่สามารถสนุกไปกับมันได้อย่าเล่นมันอย่างไรก็ตามเงินที่คุณหาได้ตอนนี้ก็เพียงพอแล้วที่จะคงอยู่ไปตลอดชีวิตหลีโม่หยิบกุ้งตุ๋นขึ้นมาอีกตัวลอกเปลือกออกแล้วจุ่มลงในซอสเขาพอใจมากการประมงของที่นี่ก็ได้รับการพัฒนาเช่นกันแต่วิธีการของที่นี่ก็คล้ายกันคนในท้องถิ่นชอบทำกุ้งกับชีสแต่เขาก็ไม่ชินกับมันอยู่แล้วชัยโยเจ้าอ้วน3ตัวส่งเสียงงกริกอเบียร์กับเขาแล้วถามว่าคุณมีแผนอะไรที่นี่ไหมหลีโม่จิบเบียร์เย็นๆสัก 2-3 แก้วและรู้สึกสดชื่นมากเจ้าอ้วน3คนคุณไม่ได้มีส่วนร่วมในการค้าทางทะเลมาโดยตลอดใช่ไหมมีสินค้าชุดพิเศษที่ต้องส่งกลับประเทศมีวิธีใดบ้างที่คุณเก็บเป็นความลับเมื่อหนีวสันปังได้ยินดังนั้นเขาก็มีความกระตือรือร้นและถามด้วยน้ำเสียงแผ่วเบามันเป็นสมบัติหรือเปล่าหลีโมพยักหน้าไม่ต้องพูดถึงคนกลุ่มหนึ่งแม้แต่เรือก็ไม่มีอุปสรรคตราบใดที่คุณให้เงินทุกอย่างก็ทำได้อย่างง่ายดายโคเบียมีชื่อเสียงของประเทศมรกตและแน่นอนว่ายังมีชื่อเสียงว่าเป็นสวรรค์สำหรับคนร้ายถ้าอย่างนั้นสิ่งต่างๆก็จะง่ายขึ้นมากในการจัดการหลีโม่จิบเบียร์ไป 2-3 แก้วแล้วพูดต่อปัจจุบันพบสถานที่แรกที่ฝังทองคำไว้ลึกเข้าไปในป่าฝนแล้วและกำลังเตรียมการขุดค้นชั้นอาจหาที่อื่นต่อไปอันดับ2อันดับ3แม้แต่อันดับ4คุณรู้ความลับเบื้องหลังเรื่องนี้ไหมนิวซานปังได้ยินคำใบ้ของหลีโม่ซึ่งหมายความว่าพวกเขาได้ค้นพบสมบัติชิ้นแรกที่อยู่ลึกเข้าไปในป่าฝนแล้วแต่ไม่ได้มีเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่สมบัติถูกฝังอยู่ในป่าฝนแต่จะมีสถานที่ที่2และที่อื่นๆอีกมากมายดังนั้นจึงมีพื้นที่มากมายสำหรับการซ้อมรบตราบใดที่เขามีวิธีขนส่งสมบัติไปยังเรือค้าขายโดยไม่มีใครสังเกตเห็นลี่โมจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อค้นหาสมบัติในป่าฝนพี่ชายคุณต้องการให้ฉันทำอะไรคนที่ทำงานที่นี่ตลอดทั้งปีนั้นไม่ดีพออย่างแน่นอนพวกเขาไม่ซื่อสัตย์เพียงพอฉันต้องการให้คุณย้ายกลุ่มคนจากประเทศจีนติดต่อเชนเซี่ยวจุนโดยตรงและส่งคนเหล่านั้นไปในนามของคินกรุ๊ปเพื่อการท่องเที่ยวแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอื่นๆก็คงไม่เป็นไรหนีวสันปังหันไปมองสภาพแวดล้อมในห้องแล้วถามด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาสถานที่แห่งนี้ถูกตรวจสอบหรือไ
ไม่ฉันแค่กังวลว่าเจ้าหน้าที่จะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อติดตามทุกการเคลื่อนไหวของฉันคุณเป็นหนึ่งในผู้นำของกลุ่มธุรกิจนี้ดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่คุณจะมาพบฉันหลี่ม่อหยิบหูหมูทาน้ำมันสีแดงขึ้นมากัดไป2ครั้งจากนั้นส่ายหัวแล้วพูดว่าสตูล้าสมัยแล้วและความเปราะบางก็อ่อนลงมากกินบ้างก็ดีนะแต่เธอจู้จี้จุกจิกมากหนิวสันปังผู้ไม่เชื่อเรื่องความชั่วร้ายก็หยิบมากินแล้วพูดด้วยสีหน้าขมขื่นว่าฉันขอโทษพี่ชายฉันแค่พูดผิดไปนะลองดูสิลองอาหารจานอื่นดูสิหลี่ม่อหยิบเบียร์ขึ้นมาแล้วสัมผัสมันเราต้องรีบเร่งเรื่องนี้เราจะโอนคนให้เสร็จภายใน2วันข้างหน้าอย่ากังวลไปมีโรงงานที่นี่ต้องการขยายขนาดการผลิตและจำเป็นต้องสร้างอาคารโรงงานใหม่มาใช้ชื่อนี้เถอะหลังจากเรื่องของคุณจบลงฉันจะจ้างคนในท้องถิ่นกลุ่มหนึ่งมารับช่วงต่องานขยายโรงงานและให้บริการอย่างเป็นทางการลดความกดดันแล้วพวกเขาจะขอบคุณผมมากไม่เป็นไรพรุ่งนี้ฉันจะไปเดินลึกเข้าไปในป่าฝนอีกครั้งชายโยฉันจะไม่กลับมาจนกว่าวันนี้ฉันจะเมาอย่าเมาฉันนัดไว้แล้วหลี่ม่อมองเขาด้วยสายตาที่มีความหมายระวังนะถ้าเจอคนสกปรกถ้าตกหลุมรักจริงๆชีวิตคุณจะพังแน่ใบหน้าของนิวซานปังกระตุก 2-3 ครั้งแล้วเขาก็พูดด้วยท่าทางจริงจังอย่าคิดผิดฉันนัดคนมาเดิมพันและสนุกกันน่าเสียดายที่มันเป็นฉากเล็กๆและมันก็ไม่ได้ดึงดูดคุณได้เลยฉันแค่เตือนคุณอย่าเสียใจเลยหลี่โม่ดื่มเบียร์วีดไป5กระป๋องและเริ่มรู้สึกเวียนหัวฉันดื่มไม่ได้อีกแล้วนิวซานปังก็เรอและยืนขึ้นแล้วพูดว่าฉันเมาพอแล้วพี่ชายพักผ่อนเร็วๆนี้แล้วฉันจะไม่รบกวนคุณฉันจะจัดการเรื่องที่คุณพูดถึงทันทีโดยไม่ชักช้าเขายังนำบอดี้การ์ด 2-3 คนไปด้วยเมื่อเขามาดังนั้นลิโมจึงไม่จัดคนใหม่เพียงแต่สภาพของเขาไม่เหมาะที่จะเล่นเกมต่อไปอีกสัก 2-3 เกมไม่เช่นนั้นก็จะเป็นเพียงการให้เงินแก่ผู้อื่นเท่านั้นคุณลี่คุณอยากส่งคนอื่นมาติดตามคุณไหมไม่จำเป็นหลี่ม่อมองไปที่โต๊ะและเห็นว่ามีจานอยู่4หรือ5จานที่ยังไม่ได้เปิดจานเหล่านี้ยังไม่ได้แตะเลยยังมีเบียร์เหลืออยู่เล็กน้อยหากคุณหิวก็ทำได้ลองทำเป็นของว่างตอนเที่ยงคืนดูสิขอบคุณคุณหลี่ช่วงนี้เราคิดถึงอาหารจีนจริงๆเลยอาหารที่นี่เรียบง่ายเกินไปหลี่โม่นอนอยู่บนโซฟาครุ่นคิดเรื่องต่างๆในใจเปลือกตาของเขาค่อยๆหนักขึ้นและในไม่ช้าเขาก็ผอลอออยอหลับไปเมื่อถึงเวลาที่เขาตื่นจากการหลับไหลอย่างเป็นธรรมชาติข่าวภายนอกก็ระเบิดออกมาแล้วสื่อต่างรายงานข่าวเดียวกันนั่นคือหลี่โม่นักล่าสมบัติระดับโลกได้ค้นพบขุมทรัพย์ล้ำค่าที่อยู่ลึกเข้าไปในป่าฝนอีกครั้งยังไม่มีการระบุชัดเจนว่าสมบัติชิ้นนี้ใหญ่แค่ไหนหรือถูกฝังไว้มากขนาดไหนแต่ภาพถ่ายที่ถ่ายในที่เกิดเหตุหลายภาพได้รับการเผยแพร่แล้วเมื่อหลี่ม่อรู้ข่าวเขาก็เหลือบดูภาพประกอบแล้วรู้สึกว่ามันตลกดีเล่ยอเหอตู้ต้องการได้รับการเลื่อนตำแหน่งและเกือบจะบ้าไปแล้วมีทั้งหมดเพียง5ภาพแต่เขาอยู่ใน2ภาพเมื่อพิจารณาถึงความจริงจังและความรับผิดชอบของเขาและการกำกับดูแลประเทศเขามีศักยภาพที่จะเป็นเจ้าหน้าที่ได้อย่างแท้จริงพินซียุนไม่อยู่และบุคคลที่รับหน้าที่ปกป้องความปลอดภัยของลี่โมคือรองของเขาชื่อฮูเดอร์เขาเดินเข้าไปในห้องโดยถือชุดอาหารเช้าวางลงบนโต๊ะเบาๆแล้วพูดว่าเมื่อวันคุณหลี่คุณหอนิวเสียไปเกือบ1ล้านหยวนถ้าสุดท้ายเขาไม่เมาแล้วล้มลงกับพื้นและเผลอหลับไปก็คงสูญเสียไปมากกว่านี้เมื่อคืนนี้เขาถูกอีกฝ่ายทุบตีค่อนข้างแรงแม้ว่า1ล้านหยวนจะเป็นเพียงเศษเงินของสันปางแต่ก็เป็นเพียงคำพูดเท่านั้นอำนาจที่แท้จริงในตระกูลเหล่านิวคือเชอร์เจียซินในฐานะทายาทสายตรงของตระกูลเหล่านิวนิวซานปางเกือบจะถูกละทิ้งดังนั้นการสูญเสีย1ล้านดอลลาร์ไม่ได้ทำร้ายเขาแต่เมื่อเชอร์เจียซินรู้เรื่องนี้เขาจะดึงผิวหนังของเขาออกมาอย่างแน่นอนคุณสมควรที่จะพ่ายแพ้หลี่ม่อกินข้าวเช้าเดิมที่เขากำลังจะเข้าไปในป่าฝนอีกครั้งแต่มีข่าวมาจากจิงว่าการล่าสมบัติได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วและในตอนเย็นก็ถึงเวลาที่พวกเขาจะเริ่มอย่างลับๆเจงจึงถือโอกาสสื่อสารกับเขาก่อนและแนะนำให้เขากลับไปที่ป่าฝนลึกหากมีเวลาเขาจะสนใจได้อย่างไรแต่เขาตัดสินใจรอเป็นเวลา2วันและรอให้ทุกสายตาเพ่งความสนใจไปที่สมบัติมหาศาลก่อนที่จะดำเนินการพูดไปเดินเล่นหลังอาหารเย็นกันเถอะเอาละฉันจะจัดสถานที่ที่คุณต้องการไปพักผ่อนเดินเล่นไปสูดอากาศบริสุทธิ์กันเถอะเมื่ออยู่ที่โบโกตามานานฉันไปตลาดแกรนครั้งสุดท้ายแต่ฉันไม่สนุกเต็มที่โซน่าเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดลำลองผมสีน้ำตาลยาวของเธอห้อยไว้ด้านหลังและเธอยังแต่งหน้าแบบบางเบาอีกด้วยรูปร่างดีจริงและใบหน้าก็สวยไปอีกแบบหนึ่งลี่โมมองดูอีกครั้งเพื่อชื่นชมมันคุณลี่คุณอยากจะไปที่ไหนโซน่าถามเมื่อออกจากประตูโรงแรมมันขึ้นอยู่กับคุณไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนไม่มีเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงโบโกตายังเป็นหนึ่งใน3เมืองใหญ่ที่ทันสมัยที่สุดในอเมริกาใต้ที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวมากมายดังนั้นคุณจึงสามารถพบนักท่องเที่ยวมากมายจากยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนลิโม่เดินไปข้างหน้าในทิศทางของถนนโดยมีฮูดและโซน่าติดตามอย่างใกล้ชิดทั้ง2ด้านฉันยังเห็นสิ่งแปลกๆมากมายระหว่างทางลี่โมแค่มองพวกเขาในฐานะคนที่ยืนดูและซื้อขนมที่ดึงดูดสายตาเขาแค่สุขอนามัยของขนมร่วมที่นี่น่ากังวลแต่ลี่โมก็ยังระมัดระวังในการรับประทานอาหารมากพวกเขาเดินไปที่ถนนคนเดินมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่นี่และอากาศก็อบอวลไปด้วยกลิ่นของเครื่องเทศต่างๆคุณโซน่าคุณเคยลองขนมที่นี่หรือยังลี่โมถามด้วยความคาดหวังบางอย่าง
ซัวน่ามองไปที่ร้านขายอาหารทั้งสองด้านของถนนคนเดินจากนั้นส่ายหัวเล็กน้อยและแนะนำด้วยความเขินอายเล็กน้อยคุณหลี่คุณไม่ควรลองเลยมันอันตรายมากหลี่โม่ดูตกตะลึงเล็กน้อยเธอใช้คำว่าอันตรายเพื่ออธิบายมันจริงๆฉันได้ยินมาจากคนอื่นๆว่าวัตถุดิบส่วนใหญ่ของที่นี่ไม่สดมาเป็นเวลานานหรือเสียแล้วพ่อค้าเลยใช้เครื่องเทศต่างๆในการปรุงอาหารเห็นไหมว่าคนส่วนใหญ่ที่ซื้อของอร่อยๆนั้นมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและคนในท้องถิ่นน้อยมากซื้อมันหลี่โม่มองอย่างจริงจังและเห็นว่ามันเป็นเช่นนี้จริงๆผู้คนส่วนใหญ่ที่ลิ้มรสมันอย่างอร่อยๆนั้นมาจากที่อื่นพวกเขาทั้งหมดถูกเก็บไว้ในความมืดดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถต้านทานความเย้ายวนใจของน้ำหอมและซื้อมันได้บางส่วนเพื่อลิ้มรสลืมมันซะเดินหน้าต่อไปกันเถอะหลี่โม่กำลังจะเปลี่ยนสถานที่แต่ทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงกรีดร้องไม่ไกลนักและเห็นฝูงชนที่อยู่ตรงหน้าเริ่มสับสนราวกับว่าพวกเขาเจออะไรบางอย่างพวกเขาทั้งหมดก็วิ่งหนีไปพวกเขาเดินผ่านไปและหลี่โม่เห็นชายคนหนึ่งนอนอยู่บนพื้นข้างหน้าเขา5เมตรเป็นชายหนุ่มที่มีใบหน้าแบบเอเชียเขากำลังกุมท้องของเขาเลือดไหลออกมาและเสื้อยืดสีขาวของเขาถูกย้อมเป็นสีแดงช่วยด้วยช่วยด้วยชายหนุ่มยังคงเป็นคนจินลี่โมไม่ได้หลีกเลี่ยงเขาแต่รีบวิ่งไปข้างหน้าเพื่อช่วยเขาในเวลาเดียวกันมีชายที่แข็งแกร่ง2คนที่มีผิวคล้ำถือมีดสั้นและแทงชายคนนั้นบนพื้นพวกเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาพร้อมที่จะตายทันทีที่ลี่โมเคลื่อนไหวเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ติดตามเขาก็ดำเนินการทีละคนชายร่างใหญ่2คนที่ก่ออาชญากรรมต่างสับสนทันทีเมื่อเห็นท่าทางของพวกเขาคนเหล่านี้มาจากไหนและพวกเขาก็กล้าที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความขุ่นเคืองของพวกเขาฆ่าเขาหนึ่งในนั้นมีสายตาที่ดุร้ายเขาปรับท่าทางของเขาและฟาดกริดไปที่ลี่โมลี่โมส่งเสียงคำรามต่ำและหมอบลงเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกคู่ต่อสู้แทงที่หน้าจากนั้นเขาก็รีบเข้าไปกอดร่างของเขาก็ลุกขึ้นอีกครั้งและเขาก็ชนเข้ากับคู่ต่อสู้ราวกับรถไฟเหาะก่อนที่ชายร่างใหญ่จะมีเวลาตอบสนองเขาก็บินไปข้างหลังราวกับลูกกระสุนปืนใหญ่และกระอักเลือดออกมา 2-3 คำกลางอากาศปังชายคนนั้นล้มลงกับพื้นหน้าอกของเขาบุบอย่างเห็นได้ชัดและเขาไม่รู้ว่าซี่โครงหักไปกี่ซี่อย่างไรก็ตามร่างกายของเขากระตุกไปทั้งตัวและเขาอาเจียนเป็นเลือดจากมุมปากอูดอยู่ใกล้เขาแล้วแต่เมื่อเห็นว่าหลี่โม่ดุร้ายเพียงใดเขาก็ฆ่าเขาทันทีด้วยการชนกันเพียงครั้งเดียวและอดไม่ได้ที่จะหันไปมองพวกอันธพาลคนอื่นบางทีเขาอาจจะโง่นิดหน่อยและไม่สามารถตอบสนองได้สักพักหนึ่งเมื่อนักเลงรู้สึกตัวมันก็สายเกินไปที่จะหลบดังนั้นเขาจึงแทงกริดไปข้างหน้าโดยสัญชาตญาณหวังที่จะบังคับให้คู่ต่อสู้ถอยหนีชั่วคราวแต่ก่อนที่เขาจะยืดแขนออกจนสุดเขารู้สึกว่ามีดสั้นนั้นถูกจับเป็นตัวประกันด้วยพลังอันทรงพลังข้อมือของเขาถูกควบคุมอย่างแน่นหนาด้วยมือของคู่ต่อสู้จากนั้นทั้งร่างกายของเขาก็บินขึ้นไปในอากาศโดยไม่สมัครใจเขาหันกลับไปกลางอากาศและล้มลงกับพื้นอย่างแรงราวกับว่ากระดูกทั้งหมดในร่างกายของเขาแตกสลายในทันทีฉากเปลี่ยนไปทันทีทั้งสองคนถูกควบคุมโดยคนคนเดียวคนรอบข้างมีปฏิกิริยาและหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาถ่ายรูปลีโมรีคุกเข่าลงและตรวจดูอาการของผู้บาดเจ็บมีดได้รับบาดเจ็บที่ม้ามของเขาดังนั้นเลือดออกจึงดำเนินต่อไปหากเป็นเช่นนี้ต่อไปจะไม่มีโอกาสรอดโซน่าเรียกรถพยาบาลเร็วเข้าโซน่าหน้าซีดด้วยความตกใจและสะดุ้งทันทีด้วยเสียงคำรามของลีโมเธอตัวสั่นและกดหมายเลขฉุกเฉินด้วยโทรศัพท์มือถือของเธอเดี๋ยวก่อนรถพยาบาลจะมาถึงที่นี่เร็วๆนี้เมื่อเผชิญกับอาการบาดเจ็บสาหัสเช่นนี้หลี่โม่ก็หมดหนทางและยิ่งไปกว่านั้นที่นี่ยังคงเป็นต่างประเทศโซน่าตะโกนบอกทุกคนรอบตัวเธอเป็นภาษาสเปนแต่ไม่มีใครตอบคุณหลี่ไม่มีหมออยู่ที่นี่ฉันควรทำอย่างไรดีก่อนที่ลี่โมจะนึกถึงวิธีแก้ปัญหาที่ดีเขาก็ได้ยินเสียงโกลาหลและเสียงกรีดร้องจากฝูงชนอีกครั้งคุณหลี่ทีมสนับสนุนของอีกฝ่ายมาถึงแล้วถอนตัวก่อนเถอะชายที่อยู่บนพื้นหน้าซีดด้วยสายตาที่หวาดกลัวเขาคว้าเสื้อผ้าของหลี่โม่แล้วพูดอย่างแผ่วเบาคุณหลี่โปรดช่วยฉันด้วยฉันไม่อยากตายที่นี่ฉันจะไม่ทิ้งคุณแค่อดทนไว้ร่างของหลี่โม่ก็เปื้อนไปด้วยเลือดจำนวนมากผู้คนรอบตัวเขาก็แยกย้ายกันไปและคนกลุ่มใหญ่ก็พุ่งเข้ามาด้วยมีดพระปกป้องคุณหลี่พูดตะโกนและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้ง7ที่ติดตามเขาก็ดึงปืนออกจากเอวโดยไม่ลังเลใจยืนอยู่ตรงหน้าหลี่โม่และเล็งปืนไปที่เขาคน20หรือ30คนที่หน้าตาน่ากลัวและหน้าตาชั่วร้ายต่างตกใจกลัวและหยุดการเคลื่อนไหวทันทีพวกเขามองหน้ากันด้วยความสับสนว่าคนเหล่านี้เป็นใครและพวกเขาจะพกปืนติดตัวได้อย่างไรหัวล้านคนหนึ่งโบกมือให้มีดแอร์มอร์เชเต้ในมือแล้วส่งเสียงร้องบางอย่างที่ลี่โมโซน่าเขาฉีดอะไรอยู่เขาบอกว่าคุณ2คนเท่าเทียมกันและฉันหวังว่าคุณจะไม่ทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่หากเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่คุณจะเป็นคนที่ต้องทนทุกข์ทรมานอย่างแน่นอนลีโม่ช่วยชายที่ได้รับบาดเจ็บรักษาบาดแผลสีหน้าของเขาดูเศร้าหมองและน่ากลัวหากพวกเขากล้าก้าวไปข้างหน้าให้ยิงทันทีในที่สุดรถพยาบาลก็มาถึงแต่พอขับออกไปไม่กี่เมตรก็หยุดแพทย์และพยาบาลในรถไม่กล้าลงจากรถด้วยซ้ำลีโม่อุ้มชายชาวจีนคนนั้นขึ้นมาแล้ววิ่งไปหารถพยาบาลตามมาด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโซน่าวิ่งไปที่รถพยาบาลก่อนเปิดประตูและอธิบายให้คนในรถฟังไม่กี่คำจากนั้นเธอก็เห็นแพทย์และพยาบาลในรถเข้ามารับตัวผู้บาดเจ็บที่กำลังจะสลบลงไปในรถรอทอคุณหลี่พวกเขาขอให้คุณติดตามพวกเขา
คุณและคนอื่นๆขึ้นแท็กซี่ฉันจะไปก่อนหลีโม่เข้าไปในรถพยาบาลและเสียงรถพยาบาลก็ดังตลอดทางโซน่าเห็นว่าฮูดและคนอื่นๆล้อมพวกเขาไว้และพวกเขาปลอดภัยโซน่าจึงไม่ตื่นตระหนกเหมือนเมื่อก่อนฉันรู้ว่าต้องไปโรงพยาบาลไหนนั่งแท็กซี่ไปด้วยรถพยาบาลวิ่งไปจนสุดทางและรีบเข้าโรงพยาบาลภายในเวลาเพียง7หรือ8นาทีจากนั้นฉันก็เห็นแพทย์และพยาบาลหลายคนวิ่งออกไปลี่โมติดตามพวกเขาและดูรถถูกผลักเข้าไปในห้องฉุกเฉินแต่เขาถูกขัดขวางจากด้านนอกไม่กี่นาทีต่อมาพยาบาลคนหนึ่งก็ออกมาพร้อมกับบินและส่งให้หลีม่อโดยระบุว่าเขาควรจะจ่ายก่อนคนที่จ่ายเงินยังไม่มาพยาบาลตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งมองดูหลีม่ออยู่ครู่หนึ่งและไม่ได้กระตุ้นเขาอีกแต่กลับเปิดประตูและเดินเข้าไปในห้องฉุกเฉินต้องใช้เวลาอีก5หรือ6นาทีก่อนที่โซน่าและฮูจะมาถึงคุณหลีผู้บาดเจ็บเป็นยังไงบ้างหูเต๋อเห็นเลือดมากมายบนเสื้อผ้าของหลีโม่จึงรีบถอดเสื้อคลุมของเขาออกคุณหลีโปรดสวมเสื้อผ้าของฉันก่อนเพื่อกันเขาฉันตกอยู่ในอาการโคม่าเนื่องจากเสียเลือดมากเกินไประหว่างทางมาที่นี่ตอนที่ฉันกำลังจะมาถึงโรงพยาบาลฉันประสบภาวะหัวใจหยุดเต้นเรายังได้รับการช่วยเหลืออยู่หลังจากที่หลีโม่พูดเขาก็เดินจากไปและพาไปหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาแล้วกดหมายเลขจึงฉันพบกับกลุ่มคนในเมืองโบโกตาทุกคนมีอาวุธมีดพระและมีดสั้นและมีเพื่อนร่วมชาติชาวจีนได้รับบาดเจ็บสาหัสตอนนี้ฉันอยู่ในโรงพยาบาลฉันสบายดีคุณขอให้เรทำจัดการเรื่องนี้หากคุณไม่ปล่อยให้เขาทำอะไรในเวลานี้เขาจะทำมันอีกครั้งในอนาคตมันแปลกที่จะไว้ใจเขาได้ฉันบอกให้เลโดปกป้องตัวเองทันทีหลังจากที่ฉันบอกคนบ้าแล้วเลโดกับฉันก็กลับไปรวมกันคนพวกนั้นคงเป็นกองกำลังใต้ดินและฉันก็พูดเรื่องนี้ได้การช่วยชีวิตใช้เวลา4ชั่วโมงก่อนที่ชีวิตของเพื่อนร่วมชาติจะได้รับการช่วยชีวิตอย่างไรก็ตามเขายังอยู่ในอาการโคม่าลึกและไม่รู้ว่าเขาจะตื่นเมื่อใดจิมรีบไปโรงพยาบาลคุณหลีอาการของผู้บาดเจ็บเป็นยังไงบ้างดวงตาของลี่โมขยับจากห้อง ICU ไปที่เจมและมองไปข้างหลังเขาด้วยเลโดอยู่ไหนเขาเจมถอนหายใจเบาๆเขาบอกว่าเขาควบคุมเรื่องนี้ไม่ได้และถึงเขาจะมาก็คงไม่เกิดผลอะไรผู้ชายที่ไม่ค่อยมีประโยชน์หลีโม่อดไม่ได้ที่จะสาปแช่งเฉพาะคนที่ใช้ไม่ได้เท่านั้นที่สามารถควบคุมได้ดีเพียงแต่เขายังไม่คุ้มที่จะใช้คุณหลีฉันขอให้ใครสักคนตรวจสอบแล้วเขาสามารถก่อเหตุฆาตกรรมและทำร้ายผู้คนในเวลากลางวันแสกๆเขาไม่ใช่คนตัวเล็กธรรมดาแรงเชื่อว่าอีกไม่นานจะมีข่าวในที่สุดตำรวจในโบโกตาก็มาถึงอย่างล่าช้าเมื่อเห็นคนเหล่านั้นสวมหมวกใบใหญ่ลิโมก็รู้สึกรังเกียจพวกเขาจากก้นบึ้งของหัวใจการกระทำที่เฉื่อยชาโดยสิ้นเชิงไม่น่าแปลกใจเลยที่กองกำลังใต้ดินอาละวาดที่นี่และธุรกิจที่น่าอับอายจำนวนมากในอเมริกาใช้สถานที่นี้เป็นจุดผ่านแดนมีเหตุผลพื้นฐานสำหรับเรื่องนี้พวกเขาต้องการถามคำถามกับลี่โมแต่เขาไม่มีอารมณ์ที่จะตอบคำถามเหล่านั้นโชคดีที่เจนเปิดเผยตัวตนของเขาทันเวลาและตำรวจก็มองหน้ากันทันใดนั้นก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติอย่างมากพวกเขาไม่ได้คำนึงถึงกรณีนี้ในตอนแรกเพราะไม่ใช่เรื่องยากในโบโกตาตอนนั้นเองที่การปรากฏตัวของพวกเขาทั้งสองถูกรวมเข้ากับสิ่งที่พวกเขาเห็นในข่าวชายสองคนที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาคือคุณลุงผู้คนที่สามารถพูดคุยโดยตรงกับระดับสูงสุดหากพวกเขาพูดเพียงไม่กี่คำความโกรธจากเบื้องบนจะหลั่งไหลลงมาอย่างแน่นอนพวกเขาจะต้องเป็นผู้โชคร้ายในที่สุดเจมเป็นคนจัดการกับตำรวจมาตลอดใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงจึงจะจบเรื่องเพไม่มีความหวังมากนักที่ทางการจะจัดการคดีนี้หลีโม่หันไปมองเขาหากคนมาประชาสัมพันธ์เหตุการณ์วันนี้มาดูกันว่าชนชั้นสูงของโกบียอมีปฏิกิริยาอย่างไรหากไม่มีใครให้คำอธิบายก่อนรุ่งสางพรุ่งนี้คุณจะแจ้งให้คนบ้าที่แหล่งสมบัติทราบทันทีการขุดค้นทำงานได้ช้าที่สุดทำไมให้เวลาฉันมากกว่านี้แล้วฉันจะค้นหาที่อื่นในป่าฝนเพื่อดูว่ามีสมบัติทองคำฝังอยู่ที่นั่นหรือไม่โกบียอจะไม่อธิบายให้เราฟังถ้าเราพบสมบัติแล้วทำไมเราจะต้องอธิบายให้พวกเขาฟังด้วยไม่ดีหรือที่จะขุดพวกมันทั้งหมดออกมาแล้วเอาพวกมันออกไปทันใดนั้นดวงตาของเจมส์ก็สว่างขึ้นฉันสนับสนุนคุณอย่างเต็มที่ในประเด็นนี้ลี่โมพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและเจมก็มาด้วยรุ่งเช้าของวันรุ่งขึ้นหลี่โมตื่นจากการหลับไหลปฏิกิริยาแรกของเขาคือการเช็คโทรศัพท์มือถือของเขาเจมยังหายใจไม่ออกและยึดศีรษะเพื่อดูเหมือนว่าพวกเขากำลังแสวงหาความตายจริงๆเจ้าหน้าที่สถานทูตจีนก็มาด้วยหลังจากหลีโม่อธิบายอย่างละเอียดแล้วเขาก็ออกจากโรงพยาบาลทีมการสืบสวนของคนที่คุณจัดการเป็นยังไงบ้างฉันทนไม่ไหวและเผลอหลับไปกลางดึกข้อความมาตอนประมาณ 3:00 เลยไม่ทันสังเกตเจมมองดูข้อความในโทรศัพท์แล้วขมวดคิ้วเล็กน้อยคุณหลีเมื่อพิจารณาจากเบาะแสที่พบแล้วพวกอันธพาลไม่ใช่กองกำลังใต้ดินในโบโกตาจริงๆๆแล้วพวกเขาเป็นพวกอันธพาลที่ได้รับการฝึกฝนจากตระกูลคอนเนลลี่และพวกเขาจะถูกจัดเตรียมให้ทำสิ่งที่น่าอับอายมากมายตามคำบอกเล่าของผู้เห็นเหตุการณ์ผู้เสียหายดูข่าวเกี่ยวกับคุณในบาร์แล้วบอกคนเหล่านั้นว่าเขาคือซูเปอร์ไอดอลของคุณไม่รู้ว่าเป็นเพราะอุปสรรคทางภาษาหรือเพราะทั้งคู่มีปัญหาในใจเหมือนกันการคำนวณของเสี่ยวจิวจิวทำให้ทั้งสองฝ่ายถึงจุดสุดยอดในที่สุดฉันทำให้คนสองคนได้รับบาดเจ็บสาหัสตอนนี้อาการของพวกเขาเป็นอย่างไร
ชีวิตของฉันปลอดภัยแต่คงเป็นเรื่องยากที่จะกลับคืนสู่สภาพร่างกายเดิมคุณหลีกันฝึกบาจีฉอวนของคุณถึงระดับที่ไม่อาจอย่างรู้ได้มันทรงพลังและทรงพลังมากตำรวจได้รับรายงานตามความจริงของคุณเมื่อวานนี้แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องถูกจับกุมและยังคงได้รับอนุญาตให้เดินเตร่ได้อย่างอิสระมันน่าสนใจหลีโม่ยืนอยู่ข้างถนนและคิดอยู่พักหนึ่งก่อนจะพูดว่าจริงคุณควรกลับไปที่สถานที่ขุดสมบัติก่อนเมื่อคุณเห็นเรโดให้เคี้ยวลิ้นของเขาอย่างสุดแรงถ้าเขายังเฉยเมยเราก็จะไม่หลังจากพาเขาไปเล่นแล้วก็แค่ใช้สมบัติก้อนแรกเป็นเหยื่อล่อแล้วให้ความหวานกับเขาบ้างตกลงเราจะติดต่อคุณทันทีที่มีข่าวใดๆเจมเดินออกไปในรถฮู้ถามเบาๆคุณลี่เรากลับโรงแรมกันดีกว่าไหมเอาล่ะพรุ่งนี้ออกเดินทางแต่เช้าแล้วเข้าสู่ป่าฝนกันเถอะหลีโม่ไม่มีอารมณ์ที่จะออกไปเที่ยวอีกต่อไปเมื่อเขากลับไปเขาอยากจะอาบน้ำดีๆและเปลี่ยนเสื้อผ้าให้สะอาดส่วนโซนั่นในตอนนั้นเธอรู้สึกหวาดกลัวมากเมื่อเห็นว่าเธออยู่ในสภาพย่ำแย่และดูมึนงงเล็กน้อยหลีโม่จึงขอให้เธอกลับไปรับประทานอาหารเช้าและพักผ่อนในเวลากลางคืนมีข่าวมาจากสถานทูตว่าตงเปาที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสตื่นขึ้นมาแล้วเขารู้ว่าหลีโม่ช่วยชีวิตเขาไว้แล้วและรู้สึกตื่นเต้นมากแต่เขาทำได้เพียงนอนลงและลุกขึ้นไม่ได้เลยอูเต๋อนำหม้อชาชงสดมาให้หลีโม่แล้วกระซิบไม่มีข่าวจากภายนอกเลยแต่มีข่าวจากซีจุงว่าเลโดมีความกล้าที่จะอยู่ที่นี่ตลอดเวลาฉันไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างเกิดขึ้นในที่ฝังสมบัตินั้นคืนนั้นฉันไม่กลับเข้าโรงแรมด้วยซ้ำถ้าเขาไม่ออกไปตอนกลางคืนข้อตกลงของเราก็จะสูญเปล่าเราจะไม่มีโอกาสทำอะไรอย่างลับๆเลยเลโดไม่มีความสามารถในการเอาชีวิตรอดในป่าดังนั้นเขาจึงสามารถคงอยู่ได้สักวันหรือ2วันแต่เขาจะไม่คงอยู่ตลอดไปเรายังมีโอกาสมากมายหลีโม่พยักหน้าจากนี้ไปความสัมพันธ์ของเขากับเลโดจะค่อยๆเหินห่างและเขาจะไม่เล่นกับเขาอีกต่อไปวันรุ่งขึ้นก่อนพระอาทิตย์ขึ้นหลีโม่ออกจากโรงแรมพร้อมกับทีมงานเล็กๆที่มีสมาชิกมากกว่า10คนเมื่อพิจารณาจากแผนที่ขุมทรัพย์คนมีที่ซ่อนสมบัติอยู่4แห่งไม่ว่าจะเป็นกรณีนี้ก็ยังต้องมีการตรวจสอบทีละแห่งท้ายที่สุดแล้วจาก4แห่งที่ทำเครื่องหมายไว้ในแผนที่สมบัติมีเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่อาจเป็นสถานที่จริงที่ฝังสมบัติไว้เป็นเวลา3วันติดต่อกันที่ลี่โมออกไปเร็วและกลับมาช้าไม่มีใครรู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ยกเว้นคิมซียุนแมทแมนและเจมที่สามารถเปิดโทรศัพท์ไว้ได้สายที่ไม่รู้จากอื่นๆทั้งหมดจะถูกล็อกในวันที่4เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย2คนหายไปจากลี่โมพวกเขาออกไปพร้อมกับแผนที่สมบัติที่วาดด้วยมือหลังจากล้างหน้าแล้วลี่โมก็ไปที่ร้านอาหารเพื่อหาอะไรกินชินซีจุนก็กลับมาที่โรงแรมโดยปล่อยให้หูเต๋อเป็นผู้ดูแลเขามาถึงร้านอาหารแล้วและกำลังยุ่งอยู่กับการทำอาหารสถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างคุณไม่ได้บอกว่าคุณต้องการเลื่อนออกไปใช่ไหมชินซีจุนพูดหลังจากกินสเต็กเนื้อนุ่มชิ้นสุดท้ายบนจานเสร็จช่วงนี้เราไม่ได้ขุดหาสมบัติเลยจริงๆเลโดก็กังวลมากเช่นกันแต่เขาทำไม่ได้ไม่มีทางเร่งเร้าเราได้เลยทุกอย่างเรียบร้อยดีสถานที่ที่เหลืออีก3แห่งที่ทำเครื่องหมายไว้บนแผนที่สมบัติหนังสัตว์ก็เป็นสถานที่ซ่อนสมบัติเช่นกันและอยู่ห่างจากทะเลสาบกัวดาวิด้าและลึกเข้าไปในป่าฝนแม้ว่าสิ่งนี้จะทำให้ลี่โมค้นพบสมบัติได้ยากขึ้นแต่ก็ยังรับประกันความเป็นส่วนตัวของสมบัติอีกด้วยนอกจากนี้พวกเขายังจะจัดตั้งหน่วยยามลับจำนวนมากแม้ว่าจะมีชนเผ่าดึกดำบรรพ์ในป่าฝนลึกที่เข้าสู่ระยะเตือนภัยโดยไม่ได้ตั้งใจยามลับเหล่านั้นก็จะหาวิธีที่จะทำให้พวกเขาหวาดกลัวได้ทันเวลาฉันจะอยู่กับคุณในช่วงต่อไปเราจะไปที่เกิดเหตุในตอนกลางวันและกลับไปที่โรงแรมเพื่อพักผ่อนในตอนกลางคืนเอาล่ะแค่นั้นแหละหลังอาหารเช้าลิโมและคนอื่นๆขับรถไปที่แคมป์ใกล้ทะเลสาบกัวดาวีดาจากนั้นขึ้นเฮลิคอปเตอร์เข้าไปในป่าฝนและไปถึงที่หมายในเวลาเพียง10นาทีคนบ้าดูเหมือนจะมีผิวสีแทนเล็กน้อยจริงๆแล้วเขาได้เล็มผมที่ผูกไว้ก่อนหน้านี้ออกเหลือไว้เพียงทรงคัทเอาที่ดูสดชื่นซึ่งทำให้เขาดูแข็งแกร่งยิ่งขึ้นจิมกำลังนั่งอยู่ในเต็นท์นอนแคมป์กำลังกินแตงโมที่ขนเข้ามาจากข้างนอกดูสบายตัวมากขอแตงโมให้ฉันด้วยหลีม่อนั่งข้างเขาแล้วเช็ดเหงื่อจากหน้าผากและคอด้วยผ้าสะอาดมีเยอะมากให้ฉันตัดมันทิ้งไปเถอะเจมยื่นกลีบดอกไม้ให้เขาแล้วถามอย่างสงสัยทำไมวันนี้คุณถึงว่างมาที่นี่ในทางกลับกันการไม่มาที่นี่จะทำให้พวกเขาเกิดความคิดแปลกๆหลีโม่กัดเข้าไปใหญ่มันทั้งหวานและชุ่มฉ่ำใช่มันอร่อยนะซีจุนพวกคุณทุกคนมาลองชิมดูคนบ้าก็เดินเข้ามาพึมพำอะไรบางอย่างที่ไม่รู้จักนั่นเรโดอยู่กับคุณไม่ใช่เหรอเต็มถามเขาตามเฮลิคอปเตอร์ออกไปและกลับมาในช่วงบ่ายเขาบอกว่ามีเรื่องด่วนสำคัญบางอย่างที่จำเป็นต้องจัดการคนบ้าหยิบแตงโมขึ้นมากินเข้าไปหลีโม่เหลือบมองชิมซีจุนซึ่งพยักหน้าหยิบแตงโมขึ้นมาแล้วเดินออกไปเพื่อโทรออกคุณลี่คุณคิดว่าเราต้องเลื่อนออกไปอีกไหมออกไปให้คนจำนวนมากออกมาและได้รับความสนใจจากสื่อทั้งหมดเอาละฉันจะบอกให้คุณลงไปทันทีหลังจากการผัดวันประกันพรุ่งไม่กี่วันความเร็วในการค้นพบสมบัติก็เพิ่มขึ้นอีกครั้งกล่องทองคำและอัญมณีถูกบรรจุลงในกล่องไม้ใหม่และส่งเฮลิคอปเตอร์ออกไปทีละกล่องเนื่องจากเราถูกพาไปตลอดทางเราจึงไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครมายุ่งกับเราเมื่อเราไปถึงแคมป์คุณหลีฉันสงสัยว่าเรโดพยายามขัดขวางเราไม่ให้ทำอะไรเลยหรือเปล่าแต่เขาสามารถทนอยู่ที่นี่ตอนกลางคืนได้
คุณบ้าไม่พอใจเล็กน้อยแผนเดิมของพวกเขาคือการใช้ประโยชน์จากการออกไปเที่ยวกลางคืนของเรโดเพื่อที่พวกเขาจะได้มีโอกาสทำท่าทางบางอย่างเพียงแต่แผนไม่สามารถตามการเปลี่ยนแปลงได้และจริงๆแล้วเรโดก็รอบคอบมากขึ้นแต่นี่เป็นเพียงการคาดเดาของคนบ้าปล่อยเขาไปในเมื่อไม่มีโอกาสทำอะไรก็ล้มเลิกความคิดไปแล้วตอนนี้ขุดพบผลิตภัณฑ์ทองคำและอัญมณีได้กี่ชิ้นแล้วมีผลงานเกือบ2ล้านชิ้นและส่วนใหญ่อยู่ในสภาพดีหลายชิ้นมีความประณีตและมีศิลปะมากการเลือกอย่างระมัดระวังและนำไปไว้ในพิพิธภัณฑ์จะดึงดูดความสนใจได้อย่างแน่นอนทันทีที่เจมพูดจบคนบ้าก็พูดว่าขุดพบได้เพียงประมาณ1ใน5เท่านั้นใช่ไหมกล่าวอีกในหนึ่งมีทองคำและอัญมณีประมาณ10ล้านชิ้นฝังอยู่ในสถานที่สมบัติแห่งนี้เพียงแห่งเดียวบริเวณที่ซ่อนสมบัติทั้ง12แห่งถูกขุดขึ้นริมทะเลสาบกัวดาวิดาไม่นับวิหารสังเวยที่มีลักษณะคล้ายปิรามิดจำนวนที่เหลือทั้งหมดมีเพียงล้านเท่านั้นอย่างไรก็ตามขุมทรัพย์แห่งแรกที่อยู่ลึกเข้าไปในป่าฝนอาจมีทองคำและอัญมณีหลายสิบล้านชิ้นหากสื่อภายนอกเผยแพร่หนังสือเล่มนี้อย่างจริงจังก็คงจะสร้างความฮือฮาไปทั่วโลกอย่างแน่นอนนิโมและคนอื่นๆดาวว่าเลเฮดดูโออาจมีเรื่องด่วนที่สำคัญเมื่อเขาออกไปข้างนอกด้วยเหตุนี้เขาจึงเรียกสื่อจำนวนมากทันทีเมื่อเขามาถึงข้างนอกจากนั้นจึงแนะนำสถานการณ์ทั่วไปของสมบัติที่ซ่อนอยู่ลึกลงไปในสายฝนให้พวกเขาทราบอย่างเคร่งขรึมป่าไม้ตลอดจนปริมาณที่ขุดพบทันทีที่มีข่าวนี้เผยแพร่ก็ได้รับความสนใจจากสื่อมากมายทั้งในและต่างประเทศภาพถ่ายที่ถูกถ่ายรูปมากที่สุดคือตัวเรโดเองและเขาก็กลายเป็นจุดสนใจอีกครั้งเกี่ยวกับเรื่องนี้ลิโมและคนอื่นๆได้ยินเรื่องนี้เฉพาะเมื่อพวกเขาออกจากป่าฝนในเวลากลางคืนในเวลานั้นหลายคนมองหน้ากันเรเฮโดยังคงไม่สามารถกำจัดสัญชาตญาณของสุนัขที่จะกินอึได้เขาจึงรีบจากไปป่าฝนเพียงเพื่อจัดงานแถลงข่าวเพียงอย่างเดียวทำไมฉันถึงรู้สึกว่าคนคนนี้ไม่ใช่คู่ครองที่เชื่อถือได้ทำไมเขาถึงชอบแสวงหาความตายมากขนาดนี้จิมมอดไม่ได้ที่จะดุว่าถึงอยากมีชื่อเสียงก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นอกจากนี้ยังมีคนที่มีสถานะสูงกว่าเรโดอีกมากหากคุณกำลังจะจัดงานแถลงข่าวคุณควรเริ่มใหม่ที่จะสละที่นั่งของคุณให้กับคนข้างบนเพื่อขโมยจุดเด่นถูกต้องลิโมยังพูดไม่ออกเลยเดิมที่เขาต้องการให้เจมและคนบ้าสนับสนุนเขาจากด้านหลังและบางทีพวกเขาอาจจะผลักดันเขาไปข้างหน้าในอนาคตเพื่อที่ธุรกิจของพวกเขาที่นี่จะได้รับการดูแลในระดับสูงสุดเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันเลโดก็เหนือกว่าเล็กน้อยหลังจากที่เขาได้รับความลับจากเจมและคนอื่นๆความทะเยอทะยานของเขาก็ขยายออกไปอย่างมากและเขาไม่ได้ใช้สมองทำอะไรเลยคุณลี่คุณอยากเอาชนะเขาไหมคนบ้าถามด้วยเสียงต่ำทำไมเราถึงตีในเมื่อเขาชอบที่จะอยู่ในไฟแอร์ก็ซอเราแอบเพิ่มไฟให้เขาอีกสัก 2-3 ไฟและปลุกเราเขาให้มากขึ้นบางทีเราอาจสามารถย่นระยะเวลาในการปีนขึ้นไปได้อย่างมากหลีมอตะคอกถ้าเขาเผลอทำอาหารมากเกินไปเขาก็แค่โทษตัวเองที่แสวงหาความตายเท่านั้นขึ้นอยู่กับว่าชีวิตของเขาแข็งแกร่งพอหรือไม่ยังไงก็ตามเขาเข้าไปอีกแล้วพาคนกลุ่มหนึ่งไปด้วยเจมจับคางคุณคิดว่าผู้ชายคนนั้นมีไอเดียอะไรบ้างไหมขอเพียงเขาเอาทองและอัญมณีเหล่านั้นไปสักหน่อยก็เพียงพอแล้วสำหรับพวกเขาไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มเยี่ยมมากหลีมอปรบมือเบาๆเขาควรจะเอาเพิ่มอีกถ้าเขาหยิบได้ร้อยชิ้นเราก็เอาได้หนึ่งหมื่นชิ้นถ้าเขาหยิบหนึ่งหมื่นชิ้นเราก็จะเอามันไปหนึ่งล้านชิ้นคนบ้าและเจมมองหน้ากันครุ่นคิดอย่างรอบคอบนี่เป็นเรื่องจริงตราบใดที่เขามีความคิดที่ผิดก่อนไม่จำเป็นต้องลับล่อเพื่อให้ได้ทั้งสามปาร์ตี้ของเขาเขาสามารถคูณมันเป็นร้อยครั้งแล้วก็ได้มันมาจิมคุณต้องรักษาไฟให้สว่างขึ้นในช่วงนี้มันเป็นเรื่องเล็กๆฉันจะจัดการมันการควบคุมความคิดเห็นของสาธารณชนเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดหลายคนเดินไปที่รถและจู่ๆเจมก็นึกถึงบางสิ่งบางอย่างแล้วถามว่าคุณหลีครอบครัวคอนเนลลี่ต้องการการทุบตีอย่างหนักคุณจะจากไปหรือเปล่าเหตุการณ์ทำร้ายผู้คนครั้งสุดท้ายเกี่ยวข้องกับคุณดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะคลี่คลายแล้วและคุณไม่ได้ประท้วงมากเกินไปคุณบ้ายังพยักหน้าและพูดอย่างเคร่งขรึมตระกูลคอนเนอรี่เป็นตระกูลที่มีชื่อเสียงในโบโกตาธุรกิจของพวกเขาขยายไปสู่หลายอุตสาหกรรมนอกจากนี้ยังมีคนในครอบครัวทำงานในรัฐบาลและหนึ่งหรือสองคนก็ปีนขึ้นไปค่อนข้างสูงเมื่อคนพบสมบัติทั้งหมดแล้วให้มอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้เขาก่อนออกเดินทางเลโดชอบที่จะเป็นที่สนใจดังนั้นเราจะแอบเพิ่มฟืนลงไปอีกเพื่อให้ไฟดำเนินต่อไปและทำให้มันใหญ่ขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นไม่ว่าเขาจะขโมยสมบัติบางอย่างอย่างลับๆหรือไม่ลีโมก็อยากให้เขาขโมยไปบ้างถ้าเขาไม่ทำมันก็ยากสำหรับเขาที่จะทำดังคำกล่าวที่ว่ามังกรที่แข็งแกร่งไม่สามารถเอาชนะงูในท้องถิ่นได้ไม่มีความจำเป็นที่ครอบครัวคอนเนลลี่จะต้องแข่งขันกับพวกเขาในขณะนี้หลังจากที่สมบัติทั้ง3ถูกขุดพบและขนย้ายออกไปอย่างลับๆพวกเขาก็จะหาโอกาสมอบให้พวกมันของขวัญชิ้นใหญ่แน่นอนว่าภายใต้คำแนะนำของเจมและแมทแมนสื่อจากทุกฝ่ายเริ่มเพิ่มความพยายามในการประชาสัมพันธ์เห็นได้ชัดว่าพวกเขากำลังส่งเสริมสมบัติและขุดค้นประวัติศาสตร์อารยธรรมของชนพื้นเมืองอเมริกันโบราณแต่เงาของเลโดมักจะปรากฏขึ้นโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจโดยสรุปด้วยความพยายามส่วนตัวของเมอร์เรโดสมบัติที่ฝังลึกอยู่ในป่าฝนสามารถถูกค้นพบอีกครั้งช่างเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะส่งต่อประวัติศาสตร์และทำให้คนรุ่นต่อไปจดจำได้งานขุดสมบัติอยู่ระหว่างดำเนินการและเวลาก็มาถึงกลางเดือนพฤศจิกายนอย่างรวดเร็ว
หลีหม้อถือกาแฟบดสด1แก้วและยืนอยู่หน้าต่างมองดูอาคารสูงด้านนอกยิ่งฉันอยู่นานเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกว่าโบโกตาซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองใหญ่อันดับ3ของอเมริกาใต้นั้นยังค่อนข้างเก่าและมีขนาดใกล้เคียงกันในแง่ของระดับความทันสมัยมันอาจจะไม่ดีเท่ากับระดับที่3ของจีนด้วยซ้ำชิงซีจุนเคาะประตูแล้วเดินเข้าไปด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาเขารีบเดินไปที่หลีหงวอแล้วพูดว่าสมบัติชุดที่3ออกจากท่าเรือไปอย่างราบรื่นแล้วหากทุกอย่างเป็นไปด้วยดีมันจะมาถึงในเวทมนต์เมืองใน1 เดือนเป็นเวลานานมากเมื่อคืนฉันได้คุยกับซิรุยอทางโทรศัพท์หิมะเริ่มตกในหอยานตู้และอีกปีหนึ่งกำลังจะผ่านไปเวลาผ่านไปเร็วมากแต่การเก็บเกี่ยวก็เต็มแล้วหลีโม่ยังยิ้มและพูดว่าสิ่งต่างๆที่นี่คลี่คลายแล้วและในที่สุดฉันก็สามารถใช้วันหยุดยาวได้แล้วเราจะออกเดินทางเมื่อไหร่ในอีก2 หรือ 3วันงานขุดค้นที่เรโดก็จะสิ้นสุดลงเช่นกันผู้ชายคนนั้นคิดว่าเราไม่รู้จริงว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ฉันให้คนจับตาดูเขาและเขาก็ขโมยไปมากกว่า20,000 ชิ้นมากพอที่จะให้เขาเปิดพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวได้ปล่อยเขาไปเถอะหลังจากที่เราหัวโตแล้วเราก็ไม่มีความรู้แบบเดียวกับเขาอีกต่อไปไม่ว่าเจมและคนบ้าจะอยากสนับสนุนเขาในอนาคตหรือไม่นั้นก็เป็นสิ่งที่พวกเขาต้องพิจารณาให้รอบคอบฉันไม่ได้คาดหวังจริงๆว่าเขาจะทำแบบนั้นเปลี่ยนแปลงเร็วมากมีหม้อดื่มกาแฟจนหมดแก้วเดินไปที่โต๊ะอาหารหยิบขนมชิ้นหนึ่งชิมแล้วใส่หัวมันไกลจากขนมที่จงนานไห่ทำมากเกินไปคุณเก่งมากในการเปรียบเทียบชินซีจุนหยิบชิ้นหนึ่งขึ้นมาชิมแล้ววางมันลงอย่างเงียบๆฮ่าฮ่าเจมและแมดแมนมาที่โรงแรมเพื่อพบหลีหม้อตอนประมาณ10 โมงเช้าพวกเขาจองร้านกาแฟไว้ทั้งหมดครั้งนี้ขุดพบทองคำและอัญมณีรวมกว่า 8.43 ล้านชิ้นเล่ยอเหอกลืนไปมากกว่า 20,000 ชิ้นเราแอบขนส่งไปไม่ถึง 1.1 ล้านชิ้นปัจจุบันเราสามารถนำออกมาแบ่งได้มีประมาณ 7.3 ล้านชิ้นใบหน้าของเจมแดงกำครั้งนี้สนุกมากมีการขุดพบทองคำและอัญมณีเกือบ10 ล้านชิ้นในโกบียอเงินที่ได้รับมักจะเป็นเพียงตัวเลขจำนวนมากในธนาคารแต่คราวนี้เป็นทองคำและอัญมณีจริงฉันจะไม่เอาเปรียบคุณทองและอัญมณี 1.11 ล้านชิ้นจะถูกแบ่งเท่าๆกันระหว่างทั้ง3ฝ่ายทองและอัญมณี 7.3 ล้านชิ้นจะถูกแบ่งตามปกติ 15% คนวิกลจริตโบกมืออย่างรวดเร็วแล้วพูดว่าคุณหลีจิมและฉันได้ตกลงกันแล้วคุณจะได้รับ 50% ของ 1.1 ล้านชิ้นและเราจะได้คนละ 25% ซึ่งก็คือประมาณ 250,000 ชิ้นใช่เราแค่ช่วยแต่เราทำอะไรได้มากไม่ได้คนบ้านและเจมค่อนข้างฉลาดและพวกเขายังคงต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องหลีโม่สามารถเมินเฉยได้แต่ก็ไม่ได้ดูน่าเกลียดเกินไปท้ายที่สุดแล้วอาจมีโอกาสได้ร่วมงานกันอีกครั้งในอนาคตหลีโม่ไม่ได้โต้เถียงกับพวกเขาหากพวกเขาต้องการลดน้อยลงก็ใช้เวลาน้อยลงคุณหลีเรดโดบอกว่าเขากำลังวางแผนที่จะจัดงานเลี้ยงฉลองในคืนพรุ่งนี้และคนดังจากทั่วโบโกตาจะได้รับเชิญคุณต้องการเข้าร่วมหรือไม่คนบ้าถามนี่โมเหลือบมองแมทแมนด้วยรอยยิ้มเหยียดหยามบนใบหน้าคนบ้าอย่าเพิ่งฟังผู้คนตามมูลค่าหากเจ้าหน้าที่ของโกเบียต้องการจัดงานเลี้ยงฉลองจริงๆพวกเขาจะแจ้งให้คุณทราบเท่านั้นโดยไม่แจ้งให้ฉันทราบได้อย่างไรที่จริงแล้วจุดประสงค์หลักของพวกเขาคือเพื่อทดสอบความคิดของฉันผ่านการถ่ายทอดของคุณทันใดนั้นใบหน้าของเจมก็มืดลงและเขากอดไม่ได้ที่จะสาบแช่งไอ้สารเลวตอนนั้นเองที่คนวิกลจริตตระหนักได้ว่าเขากำลังเชิญพวกเขาไปทานอาหารเย็นอย่างชัดเจนแต่ในความเป็นจริงแล้วเขากำลังบอกเป็นนายว่าหากพวกเขาไม่ได้เข้าร่วมพวกเขาจะยกเลิกสิ่งที่เรียกว่างานเลี้ยงเฉลิมฉลองด้วยเราเป็นแค่จิ้งจอกเท่าแค่ชินกับมันแล้วเราไม่สามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงเฉลิมฉลองได้ฉันเกรงว่าพวกเขาจะพบข้อแก้ตัวมากมายที่จะหยุดการแบ่งปันของเราในครั้งนี้จากมุมมองอย่างเป็นทางการทองคำและสิ่งประดิษฐ์พลอยมากกว่า7 ล้านชิ้นถูกขุดพบลึกเข้าไปในป่าฝนในครั้งนี้ตัวเลขนี้น่าประหลาดใจอย่างยิ่งและจะถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ตลอดไปหากแบ่งตามข้อตกลงจริงๆเจ้าหน้าที่โคลอมเบียจะได้มาเพียง 2.8 ล้านชิ้นเท่านั้นส่วนที่เหลือจะถูกส่งออกไปการคิดถึงเรื่องนี้มันเจ็บไหมรู้สึกอึดอัดที่จะคิดถึงเรื่องนี้ไหมถ้าพวกเขากล้ามีความคิดแบบนั้นฉันจะส่งคนไปฆ่าพวกเขาทั้งหมดเจมทุบโต๊ะอย่างโมโหการคาดเดาของหลีโม่ในตอนนี้ไม่ใช่เรื่องไร้เหตุผลหากมีโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมมากกว่า 700,000 ชิ้นก็อย่าลืมแบ่งพวกมันออกเป็น4ทิศแต่ถ้าจู่ๆขนาดเพิ่มขึ้นเป็น10เท่าความโลภของผู้คนก็จะขยายใหญ่ขึ้นอย่างไม่สิ้นสุดและในที่สุดพวกเขาก็จะกลายเป็นบ้าคุณบ้างเงียบไปครู่หนึ่งและถามด้วยสีหน้าเคร่งขรึมคุณหลีฉันเชื่อในสัญชาตญาณของคุณตอนนี้เนื้ออยู่ในปากของเราแล้วพวกเขาสามารถเอามันกลับมาอีกครั้งได้หรือไม่หลีโม่ไม่ได้กังวลเลยเขาพูดเบาๆพวกมันสามารถเอาอาหารจากปากของเราได้แต่พวกเขากล้าที่จะเอาอาหารจากปากของหมีและฟ้าหรือเปล่าเจมและแมดแมนมองหน้ากันหมายความว่าอย่างไรครั้งนี้คุณแต่ละคนแบ่งทองคำและอัญมณีทางวัฒนธรรมมากกว่า 1.3 ล้านชิ้นพิพิธภัณฑ์ทองคำแห่งหนึ่งในโบโกตาจัดแสดงเพียงกว่า 30,000 ชิ้นเท่านั้นซึ่งสร้างความตกตะลึงให้กับโลกแล้วคุณประกาศอย่างเป็นทางการว่าเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากวัฒนธรรมทองคำและอัญมณีโบราณวัตถุจะถูกส่งกลับไปยังจีนทองคำ 100,000 ชิ้นและอัญมณีจะบริจาคให้กับรัฐบาลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์อารยธรรมอเมริกันโบราณคุณคิดว่าเจ้าหน้าที่โคลอมเบียยังมีความคิดที่ทุจริตหรือไม่
วิธีที่หลีโม่พูดนั้นยอดเยี่ยมมากหลังจากที่พวกเขาขนส่งโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมมากกว่า 1.3 ล้านชิ้นกลับมาแล้วพวกเขาก็เตรียมสร้างพิพิธภัณฑ์ด้วยในกรณีนี้เขาควรจะมีน้ำใจมากขึ้นซึ่งจะชนะใจผู้คนและสร้างเขาใจกว้างมากขึ้นชื่อเสียงได้รับการปรับปรุงอย่างมากคุณบริจาค 50,000 ได้ไหมคนบ้าลังเลเล็กน้อยที่จะแยกจากจำนวน 100,000 คนหลีโม่ยักไหล่จริงๆแล้วคุณไม่จำเป็นต้องระบุตัวเลขเฉพาะเจาะจงแค่บอกให้โลกภายนอกรู้ว่าคุณจะบริจาคพิพิธภัณฑ์ทองคำและอัญมณีเจนหยิบถ้วยกาแฟขึ้นมาคุณหลีถ้าจะใช้สุภาษิตจีนจิ้งตาเราจะติดต่อสื่อในประเทศทันทีเพื่อให้สถานการณ์ใหญ่ขึ้นและทำให้ทุกคนในโลกรู้แล้วคุณจะทำอย่างไรคุณหลีหลีหม้อจิบกาแฟรสขมแล้วพูดว่าคุณลืมสิ่งหนึ่งไปหรือเปล่าฉันได้รับการยอมรับจากชนพื้นเมืองอเมริกันว่าเป็นเทพเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพวกเขากลับชาติมาเกิดหากพวกเขาพยายามเล่นตลกกับฉันฉันจะให้กำลังใจพวกเขาคุณคิดว่าอาคารสำนักงานอย่างเป็นทางการในโบโกตาจะถูกทำลายโดยคนพื้นเมืองที่โกรธแค้นในชั่วข้ามคืนหรือไม่เจมอิจฉาแต่ในขณะเดียวกันเขาก็แอบถอนหายใจหลังจากที่หลีโมจากไปประเทศต่างๆในอเมริกาก็อาจขึ้นบัญชีดำเขาเช่นกันท้ายที่สุดแล้วอิทธิพลของเขาก็มากเกินไปจริงฉันรู้ว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่ถ้าพวกเขาเข้าใจฉันจะกลับมาเริ่มโครงการค้นหาสมบัติใต้ท้องทะเลในอนาคตถ้าพวกเขาไม่เข้าใจพวกเขาก็ทำได้แต่รอเลโดปีนขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดก่อนมองย้อนกลับไปเพื่อสร้างปัญหาให้กับบางคนเจมและคนบ้าลุกขึ้นแล้วหลีโม่คิดเกี่ยวกับทุกสิ่งแล้วเขาขอให้พวกเขามาที่นี่วันนี้เพื่อเตือนพวกเขาแบบเห็นหน้ากันเพื่อที่พวกเขาจะได้ไม่สับสนถ้ามันเกิดขึ้นจริงหลีโม่กลับไปที่ห้องพักในโรงแรมและฉินซีจุนกำลังจัดเสื้อผ้าพรุ่งนี้เที่ยวบินพิเศษคือเมื่อไหร่เมื่อเวลา 9:18 นในที่สุดฉันก็ต้องกลับหลังจากออกไปข้างนอกนานกว่า1เดือนเนื่องจากสถานะพิเศษของเขาฉินซีจุนจึงมีโอกาสไปต่างประเทศเมื่อตอนที่เขายังเป็นเด็กแต่เขาไม่เคยออกมาเลยอีกครั้งหลังจากเข้าร่วมกองทัพใช้เวลานานมากในการออกไปครั้งนี้และเขาก็รู้สึกไม่จริงเล็กน้อยกลับไปพักผ่อนให้เต็มที่เถอะเจมรีไปบริจาคพิพิธภัณฑ์ทองคำและอัญมณีในช่วงบ่ายฝ่ายคนบ้าจะรอต่อไปหลังจากข่าวไปถึงโกบียอจู่ๆก็มีผู้มุ่งร้ายจำนวนมากถูกฆ่าและไม่ทันระวังจากนั้นเรื่องสุกซิบก็แพร่สะพัดไปทั่วและเรื่องต่างๆที่เคยคุยกันก่อนหน้านี้ก็ถูกปฏิบัติราวกับว่าพวกเขาไม่เคยมีมาก่อนได้รับการหารือไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมงานเลี้ยงเฉลิมฉลองทุกคนรู้ดีและมันคงจะน่าเบื่อถ้าเปิดเผยมันสนามบินนานาชาติเกียวโตเมื่อเวลา 11:12 เครื่องบินแอร์บัสลำใหญ่ได้ลงจอดอย่างปลอดภัยเฉินเสี่ยวจุนและคนอื่นๆกำลังรออยู่แล้วเมื่อกระท่อมเปิดขึ้นหลีโม่ก็เดินออกไปก่อนเขารัดเสื้อผ้ารัดรูปของเขาจนไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศหนาวเย็นได้เมื่อเขากลับมาคุณลุงกรุณาใส่เสื้อแจ็คเก็ตขนเป็ดของคุณก่อนที่นี่หนาวมากเฉินเสี่ยวจุนสวมเสื้อแจ็คเก็ตขนเป็ดที่เขานำมาให้แล้วส่งให้ฉินซีจุงที่อยู่ข้างหลังเขาอีกตัวหนึ่งก็ดีเหมือนกันดูเหมือนน้ำหนักคุณจะลดไปเยอะเลยนะชินซีจุงสวมแจ็คเก็ตดาวแล้วพูดด้วยรอยยิ้มพูดตามตรงอาหารที่ปรุงที่นั่นไม่ดีเท่าเชฟในกองทัพของเราด้วยซ้ำคืนพรุ่งนี้ฉันจะดูแลคุณและลิ้มรสอาหารอันโอชะของฉันเองอย่าลืมนัดหมายหลีโม่สวมแจ็คเก็ตดาวแล้วรู้สึกสบายขึ้นมากในทันทีเสี่ยวจุงฉันจะฝากสิ่งนี้ไว้กับคุณทริปนี้นำทองคำและอัญมณีต่างๆกลับมามากกว่า 1.6 ล้านชิ้นและส่วนที่เหลืออีก 1.2 ล้านชิ้นจะถูกนำไปในเที่ยวบินถัดไปตกลงฉันจะดูแลมันที่นี่เฉินเสี่ยวจุนพยักหน้าแต่ในขณะเดียวกันเขาก็กังวลเล็กน้อยมีมากเกินไปและฉันไม่สามารถแม้แต่จะใส่พวกมันไว้ในบ้านสมบัติใต้ดินได้มีคนรอพวกเขาอยู่ข้างนอกแล้วเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากตระกูลขิ้นที่มารับลี่โมและขิ้นซียุนเป็นพิเศษเขาขึ้นรถแล้วขับออกไปคุณปู่ของฉันเป็นยังไงบ้างฉินซีจุนถามนายฉินดูเหมือนจะมีจิตใจดีในช่วงเวลานี้นั่นก็ดีนั่นก็ดีฉินซีจุนพยักหน้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่หลีโมที่อยู่เคียงข้างขมวดคิ้วสิ่งต่างๆแย่ลงเรื่อยๆไม่ทราบว่าคุณฉินจะอยู่รอดในปีใหม่นี้ได้หรือไม่ผู้คนจำนวนมากมาที่บริเวณตระกูลขิ้นเสียงที่หลีโมสร้างขึ้นในโกเบียครั้งนี้น่าตกใจมากกว่าเสียงในประเทศที่ต่อสู้กันท้ายที่สุดแล้วพวกมันล้วนเป็นทองคำและอัญมณีจริงๆโดยเฉพาะแท่นบูชารูปปิรามิดได้รวมอยู่ในสิ่งมหัศจรรย์แห่งหนึ่งของโลกเมื่อรู้ว่าพวกเขาจะมาถึงตอนเที่ยงวันนี้ทุกคนจึงนัดหมายล่วงหน้าเพื่อมาที่บริเวณตระกูลฉินบรรดารุ่นน้องต่างเล่นเกมกันในสนามแต่ลี่จุนยังวัยผู้ใหญ่ตัวน้อยไม่ได้มีส่วนร่วมในเกมนี้แต่เขากลับหยิบหนังสือทางการแพทย์ขึ้นมาอ่านอย่างอร่อยอร่อยบางทีเขาอาจจะอยู่นอกสถานที่นิดหน่อยดังนั้นผู้อาวุโสในลานบ้านจึงอยากจะแกล้งเขาจุนหยางฉันได้ยินมาว่าทักษะทางการแพทย์ของคุณดีมากและคุณถูกเรียกว่าเสี่ยวหัวโตเป็นเรื่องจริงเหรอทูลี่ถามด้วยรอยยิ้มโดยไม่คาดคิดจุนหยางเพียงเงยหน้าขึ้นเพื่อมองดูเธอและไม่ตอบเธอเลยแต่เขาก้มหน้าลงและมองต่อไปทุกคนในห้องนั่งเล่นหัวเราะฉิงซีรุ่ยเอื้อมมือไปแตะหัวเขาเบาๆแล้วพูดเบาๆว่าคุณป้ากำลังถามคุณบางอย่างคงไม่สุภาพมากที่จะไม่ตอบป้าของฉันถามคำถามที่ค่อนข้างเด็กดังนั้นถ้าฉันตอบเธอมันก็จะพิสูจน์ได้ว่าฉันก็ยังเป็นเด็กเหมือนกันคำตอบของหลีจุนหยางนั้นจริงจังคนหนึ่งทางซ้ายยังเป็นเด็กและอีกคนหนึ่งทางขวายังเป็นเด็กอยู่ไม่ใช่หรือทูลี่ที่กำลังดื่มน้ำสำลักและคายน้ำออกมาเต็มปากเด็กน้อยไม่สามารถสื่อสารกับเขาได้อย่างเหมาะสม
พิมซิกิยิ้มและพูดว่าพี่สะพ้ายพอใจเถิดเด็กคนนี้น่ารำคาญมากที่โรงพยาบาลตลอดทั้งวันมิสเตอร์ชินมีความสุขอยู่ข้างสนามและพูดอย่างไม่เร่งรีบนิสัยของเด็กคนนี้เหมาะสำหรับการเป็นทหารเขาสามารถต่อสู้กับท้องฟ้าและโลกได้คุณปู่ฉันไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์สวรรค์และโลกได้ฉันวิพากษ์วิจารณ์คนเพียงไม่กี่คนเท่านั้นโอ้คุณกล้าเผชิญหน้ากับพ่อของคุณหรือไม่หลี่จุนหยางคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วใส่หัวเขาแตกต่างจากคนอื่นๆทูลี่ขัดจังหวะและถามว่าพ่อของคุณแตกต่างจากคนอื่นอย่างไรหลี่จุนหยางคิดอยู่พักหนึ่งก่อนจะพูดว่าในใจของฉันเขาสามารถทำทุกอย่างได้ช่างเป็นคำชมที่สูงมากจริงๆหลี่โม่เพิ่งเดินไปที่ประตูเมื่อได้ยินคำพูดเกินจริงของลูกชายเขารู้สึกมีความสุขมากราวกับว่าเขาได้กินน้ำผึ้งแล้วลูกรักนั่นพูดได้ดีเลยนะว่าความรักที่พ่อมีต่อลูกนั้นไม่สูญเปล่าหลี่โม่เดินเข้าไปในห้องนั่งเล่นตามมาด้วยฉินซีจุนทุกคนในห้องนั่งเล่นก็ยืนขึ้นและเด็กๆที่เล่นอยู่ในสนามก็วิ่งไปพร้อมๆกันบางคนกอดต้นขาของเขาบางคนก็คว้าแขนของเขาและบางคนถึงกับกอดคอของเขาและแขวนไว้บนเขาพ่อของขวัญลุงของขวัญลุงของขวัญเด็กๆจาก3ครอบครัวถูกเรียกด้วยชื่อที่แตกต่างกัน3ชื่อและแต่ละคนก็พันกันมากจนเขาเดินไม่ได้อีกต่อไปเฮ้มีทั้งหมดเลยมีของขวัญให้ทุกคนนะบรรพบุรุษน้อยลงมาก่อนได้ไหมเราต้องเห็นของขวัญก่อนปล่อยมือใช่เราคุยกันเรื่องนี้มานานแล้วถ้าคุณไม่ให้ของขวัญฉันเราจะรบกวนคุณต่อไปหลี่โม่ไม่สามารถหัวเราะหรือร้องไห้ได้และมองไปที่ฉิงซีจุนอย่างรวดเร็วที่ชายไปเอากระเป๋าเดินทางและแจกของขวัญให้ทุกคนบรรพบุรุษตัวน้อยเหล่านี้ได้เรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงเป็นซีรีส์ได้ตลอดเวลาฉินซีจุนยิ้มรู้สึกเหมือนเป็นคนนอกลูกๆของเขาไม่ควรรบกวนเขาก่อนเมื่อเห็นพ่อที่รักกลับมาบ้านทำไมพวกเขาถึงรบกวนหลี่โม่ด้วยคุณซื้อของขวัญชิ้นนี้มานานแล้วหรือนำกลับมาจากโบโกตาหรือไม่เด็กหลายคนปฏิเสธที่จะปล่อยของขวัญจริงๆจนกระทั่งขินซียุนลากกระเป๋าเดินทางเข้าไปในห้องนั่งเล่นและพวกเขาก็ส่งเสียงเชียร์และล้อมรอบเขาดูสิว่าพ่อซื้ออะไรให้เราบ้างซีซีและรุ่ยๆเห็นว่าของขวัญถูกห่อไว้หมดแล้วจึงดึงมือที่ยื่นออกมาเพื่อดูว่าบรรจุภัณฑ์ดูไม่เหมือนสินค้าราคาถูกหลี่โม่อย่าตามใจพวกเขาอย่าให้ของแพงๆแก่พวกเขาคงจะน่าเสียดายถ้าพวกเขาเล่นกันอย่างบ้าคลั่งและทำมันพังโดยไม่ได้ตั้งใจทูหลี่เดินไปดูหยิบกล่องบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามออกมาเปิดออกและหยิบธนบัตรสีแดง 2-3 ใบออกจากกระเป๋าของเขาทันทีทุกคนไปซื้อของอร่อยๆก่อนเถอะเด็กๆอาจพบว่าตัวสีแดงน่าดึงดูดใจมากกว่าของขวัญดังนั้นพวกเขาจึงหมดตัวในมือพร้อมรอยยิ้มบนใบหน้าและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะติดตามพวกเขาไปตามธรรมชาติหลี่จุนหยางเหลือบมองพี่น้องของเขาปีนลงจากโซฟาแล้วเดินไปที่กระเป๋าเดินทางเพื่อดูนี่คืออันหนึ่งสำหรับคุณทูลี่หยิบอีกอันออกมาแล้วยื่นให้เขาฉันไม่ได้ไร้เดียงสาเหมือนพวกเขาคุณช่วยส่งฉันไปด้วยการใบเดียวได้ไหมทูลี่หยิบอีกอันออกมาอย่างเงียบๆขอบคุณครับคุณป้าหลี่จุนหยางยิ้มบางๆให้เธอเก็บเงิน200หยวนไว้ในกระเป๋าแล้วนั่งลงบนโซฟาเพื่ออ่านหนังสือทางการแพทย์ต่อเด็กคนนี้หลี่โม่อยากจะเข้าใกล้เขาแต่ความคิดนั้นก็หายไปในพริบตาคุณไม่สามารถพูดอย่างมีสาระกับเขาไม่เช่นนั้นคุณอาจโกรธจนตายถ้าคุณไม่โน้มน้าวเขาซีรุ่ยทุกท่านไปดูและนำของขวัญมาให้ทุกคนโกบียอขาดทุกอย่างยกเว้นทองและอัญมณีผู้หญิงในครอบครัวต่างก็มีส่วนและแต่ละคนก็มีชุดเครื่องประดับแพลตินัมและมรกตมีหลายแบบสไตล์ต้นไม้เรามาเลือกกันก่อนของขวัญของหลี่โม่ไม่ถูกแน่นอนผู้หญิงไม่ค่อยจะต่อต้านเครื่องประดับที่สวยงามแม้ว่าคินซิรุยจะได้เห็นเครื่องประดับราคาแพงมาหลายประเภทแต่เขาก็ยังหัวเราะอย่างมีความสุขเหมือนคนอื่นๆเมื่อเขาเห็นชุดเครื่องประดับแพลตินัมและมรกตที่สร้างขึ้นอย่างสวยงามเสี่ยวโมชาเทแล้วนายชิงดูเหมือนจะกลัวความหนาวเย็นแม้ว่าจะมีเครื่องทำความร้อนอยู่ในห้องแต่เขาก็ยังนั่งบนโซฟาโดยสวมเสื้อคลุมผ้าฝ้ายเนื้อหนาคุณปู่เดอองเปาหมดแล้วเหรอต้นแม่ต้าหองอเปาผลิตได้เพียงเล็กน้อยทุกปีและไม่เพียงพอหากคุณไม่มีต้าหองอเปาคุณภาพสูงคุณก็สามารถดื่มอย่างอื่นได้ชินซีจุนเทครึ่งถ้วยให้กับมิสเตอร์ชินและถือไว้ด้วยมือทั้งสองข้างคุณปู่คุณก็สามารถดื่มได้เช่นกันไม่อีกแล้วฉันดื่มมากพอแล้วมิสเตอร์ชินมองดูซีจุนแล้วถามว่าคุณกินหรือดื่มที่นั่นไม่อร่อยเหรอฉันดูเหมือนจะน้ำหนักลดลงนิดหน่อยไม่มีทางการกินสเต็กทุกวันมีคุณค่าทางโภชนาการมากนายชิงพยักหน้าเมื่อพูดถึงการเก็บเกี่ยวนี้มีรายงานทางทีวีทุกวันแต่เวลานั้นสั้นมากภรรยาของฉันมักจะบอกข้อมูลกับฉันทางอินเทอร์เน็ตแต่ข้อมูลส่วนใหญ่ไม่เป็นความจริงคุณปู่ฉันจะไม่ลงรายละเอียดสรุปแล้วเราได้ขนส่งทองคำและอัญมณีทั้งหมดประมาณ3ล้านชิ้นจากโคบียอในครั้งนี้จำนวน3ล้านฟังดูค่อนข้างตรงไปตรงมาแต่ถ้าจะละลายนักเก็ตทองคำก็คงจะมีน้ำหนักเพียง60หรือ70ตันเท่านั้นดูเหมือนจะไม่มากนักแต่ที่เก่าแก่ที่สุดในบรรดาทองคำและอัญมณีเหล่านั้นมีประวัติยาวนานถึง 2,000 ปีและอันล่าสุดนั้นมีอายุ5หรือ600ปีแต่ละอันถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและมีจำนวนมากเกินไปที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีและมูลค่าของพวกมันจะเพิ่มขึ้นหลายเท่าอย่างมองไม่เห็นเสาโทเทมอที่ทำจากทองคำและหินมีค่าเป็นสมบัติล้ำค่า3ล้านชิ้นเซียวโม่จำเป็นต้องค้นพบสมบัติหลายอย่างเพื่อให้ได้มาเป็นจำนวนมาก
หลี่ม่อยิ้มเบาๆและกล่าวว่าจากมุมมองของโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมล้วนผลิตภัณฑ์ทองคำและอัญมณีเหล่านั้นมีสถานะทางประวัติศาสตร์ที่ไม่ธรรมดาในอเมริกาแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้รับการยอมรับจากสาธารณชนในประเทศของเราสาเหตุนี้เกิดจากความแตกต่างอย่างมากในมรดกทางวัฒนธรรมของนายฉินพยักหน้าเล็กน้อยนี่เป็นเรื่องจริงเช่นเดียวกับภาพวาดในมือของหลี่ม่อดาบอาจมีมูลค่ามากกว่า1,000 ล้านหรือ1,000 ล้านหยวนด้วยพรจากความสำเร็จนี้โอกาสที่ซีจุนจะได้เลื่อนตำแหน่งในปีหน้าจะมากกว่า 70% เมื่อก่อนเป็น 50-50 แต่ตอนนี้ฉันมั่นใจมากขึ้นฉันหวังว่าจะเห็นมันทันเวลาชินซีจุนยิ้มอย่างรวดเร็วและพูดว่าคุณปู่คุณมีสุขภาพแข็งแรงดีแต่คุณยังมีชีวิตที่ดีอีก10 หรือ 20 ปีไม่ว่าคุณจะทำอะไรหลังจากมีชีวิตอยู่มานานคุณจะกลายเป็นสัตว์ประหลาดเท่าที่ไม่รู้อะไรเลยฉันสามารถอยู่กับคุณได้อีกปีหรือ2 ปีและฉันจะขอบคุณพระเจ้าสำหรับความเมตตาอันยิ่งใหญ่ของเขานายชินดูสงบมากเมื่อเขาพูดสิ่งนี้ดูเหมือนว่าเขาจะใช้ชีวิตและความตายอย่างสบายๆ สำหรับคนอย่างพวกเขาที่ต้องใช้ชีวิตท่ามกลางลูกกระสุนปืนความตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวคุณปู่ซีจุนพูดถูกคุณมีสุขภาพที่ดีอยู่เสมอแต่ฉันคิดว่าซีจุนไม่เพียงแต่มีโอกาส 70% ในครั้งนี้แต่ยังมีโอกาส 100% และเขาจะสามารถผนึกชัยชนะได้โดยตรงในเดือนหน้าหลี่โม่พูดอย่างมั่นใจมากใบหน้าของมิสเตอร์ชินแสดงความประหลาดใจเล็กน้อยมีข่าวอื่นที่ดีกว่านี้ไหมในเวลานี้ของเดือนหน้าเรือเดินสมุทรลำหนึ่งจะมาถึงเมืองเมจิกซิตี้โดยบรรทุกทองคำและอัญมณีต่างๆมากกว่า20 ล้านชิ้นนั่นคือกำไรที่ใหญ่ที่สุดจากการเดินทางไปโกเบียของเราเท่าไหร่ LAO คิ้นตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งโดยกลัวว่าเขาได้ยินผิดหลี่ม่อชู2 นิ้วมากกว่า20 ล้านชิ้นเพื่อยืนยันว่าเขาได้ยินถูกต้องมิสเตอร์ฉินก็ครุ่นคิดอย่างลึกซึ้งหลังจากประหลาดใจเล็กน้อยหลังจากนั้นไม่นานเขาก็พูดว่าดูเหมือนว่ามันจะเน่าเสียตั้งแต่ต้นไม่เช่นนั้นคงไม่มีโอกาสเหมือนคุณนั่นคือสิ่งที่คุณปู่พูดเป็นชายอ้วนคนที่3ของตระกูลฮอนิวที่เข้ามาไกล่เกลี่ยเขาแอบยัดเงินจำนวน1เข้าอีกฝ่ายและทำให้อีกฝ่ายรวยในชั่วข้ามคืนหลังจากนั้นความสัมพันธ์ทั้งหมดก็คลี่คลายในของเราประเทศสมบัติล้ำค่าเช่นนี้คงไม่มีโอกาสที่ใครจะค้นพบมันไม่ต้องพูดถึงการผ่านด่านศุลกากรมากกว่า20ล้านชิ้นคราวนี้ฉันปิดผนึกชัยชนะไว้ล่วงหน้าจริงๆโอเคฉันจะพอใจตราบใดที่ฉันยังคงอยู่จนถึงสิ้นเดือนหน้าหลี่ม่อยืนขึ้นและปรบมือแล้วพูดว่าคุณปู่ข้างนอกแสงแดดไม่แย่เลยคุณอยากออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ไหมคุณรู้สึกสดชื่นในช่วงงานรื่นเริงโอเคผลักฉันออกไปเดินเล่นในรถฉันไม่ได้ออกไปข้างนอกมานานแล้วฉันจะออกไปเดินเล่นแล้วกลับมากินข้าวเย็นหลี่ม่อให้ความมั่นใจกับมิสเตอร์ฉินและฝ่ายหลังก็พูดคุยกันมากขึ้นหลังอาหารกลางวันคิ้นวิกูโอรีบกลับไปที่บริเวณตระกูลคิ้นเมื่อเขาได้ยินว่าลี่โมมีแผนสำรองที่ใหญ่กว่าเขาก็ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของเขาได้เขาก็ตบต้นขาแล้วพูดว่าฉันจะดูแลมันเองคุ้มกันจัดการลุงเรื่องนี้ต้องเก็บเป็นความลับฉันรู้ถึงความร้ายแรงของเรื่องนี้ทุกอย่างยังไม่ได้รับการตัดสินและอาจมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นได้คิ้นวิกูโอไม่ได้อยู่ในบริเวณนั้นนานก่อนที่เขาจะรีบออกไปอีกครั้งเขายุ่งมากกับงานและเขาก็รีบกลับมาหลังจากได้รับโทรศัพท์จากคุณคิ้นตอนเที่ยงของวันนี้เสี่ยวโม่ทันทีที่คุณกลับมาคุณควรพักผ่อนให้เต็มที่หากคุณมีเวลามาวิ่งเล่นและดื่มชากับฉันคุณฉินรู้ว่ามีเพียงลี่โมเท่านั้นที่มีเวลาว่างมากขึ้นที่บ้านคิ้นวิกูโอยุ่งอยู่กับการทำงานทั้งวันและในไม่ช้าคิ้นซียุนก็จะกลับไปที่กองทัพเพื่อรายงานดังนั้นเขาจึงหวังเป็นพิเศษว่าลี่โมจะมาพูดคุยกับเขามากขึ้นบ่อยครั้งคุณปู่ไม่ต้องกังวลฉันจะมาทานอาหารที่บ้านคุณทุกวันลี่โมขับรถคิ้นซีรุยไปที่บ้านปู่ของเขาโดยปล่อยให้เด็กทั้ง3 คนอยู่ภายใต้การดูแลของพี่เลี้ยงเด็กจากนั้นจึงขึ้นรถพิเศษกลับไปที่ยันดูกายุนเอกวนมาเนอร์ในภายหลังเสี่ยวโม่คุณหน้ามืดมนนิดหน่อยชินซีรุยสัมผัสใบหน้าของเขาอย่างเป็นกังวลเล็กน้อยผิวก็หยาบนิดหน่อยเช่นกันลี่โม่พูดทั้งหัวเราะและน้ำตาขณะขับรถถ้าคุณไม่พูดอะไรอีกแค่ตัดสินจากอาชีพของฉันฉันผิวสีแทนและผิวของฉันก็หยาบนิดหน่อยมันไม่ปกติหรือมันเป็นแค่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเป็นไปได้ไหมที่ฉันจะดูแลผิวทุกวันสักพักแล้วพยายามกลับมาเป็นสาวน้อยโดยเร็วที่สุดชินซีรุ่ยถูกเขาล้อเลียนและเม้มริมฝีปากแล้วยิ้มทันทีเซียวเอี้ยนให้กำเนิดลูกชายแล้วคุณลุงตัวน้อยของฉันจะวางแผนไปพบเธอเมื่อไรแล้วฉันจะทำงานร่วมกับคุณเพื่อเลือกของขวัญตอนนี้เธออยู่ที่บ้านแล้วเหรอฉันยังไม่ออกจากการคุมขังด้วยซ้ำพ่อตาและแม่สามีของเธอมาที่ยันดูจากบ้านเกิดเพื่อดูแลเธอและลูกดีแล้วมาดูกันในอีก2 วันข้างหน้าฉันไม่มีอะไรใหญ่ให้ทำส่วนของขวัญและสิ่งอื่นๆพวกเขาก็พร้อมอยู่แล้วแค่เลือกมา2-3 อย่างแล้วนำไปปู่กับย่าไม่อยู่บ้านพี่เลี้ยงเด็กที่บ้านบอกกว่าจะออกไปเดินเล่นในสวนสาธารณะใกล้ๆลิโมและคินซิรุยหันหลังกลับและเดินไปที่สวนสาธารณะใกล้เคียงหลายคนในตรอกทักทายพวกเขาอย่างอบอุ่นสวนสาธารณะใกล้ๆคนค่อนข้างเยอะแม้ว่าข้างนอกจะหนาวนิดหน่อยแต่แสงแดดก็ไม่เลวนอกจากนี้ผู้สูงอายุก็อาจจะชอบที่จะมีชีวิตชีวาด้วยเมื่อพวกเขาไม่มีอะไรทำคุณปู่กำลังเล่นหมากรุกกับชายชราและเกมหมากรุกก็สิ้นสุดลงแล้วหลี่โม่เดินเข้าไปหาพวกเขาและรู้เพียงแอลวอร์บอเดียว่าไม่จำเป็นต้องเล่นเกมนี้ต่อชิลาวฉันแพ้เกมนี้อีกแล้วทักษะการเล่นหมากรุกของคุณแข็งแกร่งขึ้นจริงๆในการต่อสู้แต่ละครั้งชายชราที่เล่นหมากรุกก็ตรงไปตรงมามากเช่นกันหากคุณแพ้คุณก็แพ้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร
ฮ่าฮ่านั่นเป็นเพราะว่าคุณยังไม่ได้พบกับปรมาจารย์ระดับสูงหากลูกของฉันลงมือคุณจะไม่สามารถอยู่ได้10นาทีคุณปู่คุณยกย่องฉันอีกแล้วเหรอทิเราหันกลับมาและยิ้มทันทีลุกขึ้นยืนแล้วพูดว่าเด็กดีคุณกลับมาเมื่อไหร่เกือบจะเที่ยงแล้วเพราะมีเรื่องด่วนที่ลุงฉินต้องจัดการคุณฉินยืนขึ้นและพูดอย่างมีความสุขกับผู้พบเห็นอย่างภาคภูมิใจทุกคนรู้จักลูกของฉันใช่ไหมหลีต้าเซินให้ตายเถอะโกลเด้นไอคุณกลับมาเมื่อไหร่อย่าตะโกนไร้สาระเห็นได้ชัดว่าฉันเป็นนักวิชาการหลีทำไมคุณถึงเรียกฉันว่าไม่มีรสนิยมที่ดีไม่มีรสนิยมที่ดีหรือล้อเล่นหรือกลุ่มชายชราและหญิงเริ่มโต้เถียงกันในขณะที่พวกเขากำลังคุยกันลี่โมปลอบใจพวกเขาอย่างรวดเร็วและพูดด้วยรอยยิ้มฉันชื่อลี่โมผู้เฒ่าเรียกฉันว่าลี่โมก็ได้เอาละผู้เฒ่าอย่าลืมเริ่มที่นี่ให้ตรงเวลาหลังอาหารเย็นพรุ่งนี้หลีม่อช่วยปู่ของเขาลุกขึ้นมองไปรอบๆแล้วถามว่าคุณย่าอยู่ที่ไหนฉันกำลังฝึกเต้นรำกับพี่สาวที่อีกฟากหนึ่งของสวนสาธารณะเรากำลังคุยกันขณะที่เราเดินร่างกายและจิตวิญญาณของที่เราดีมากเขาเดินอย่างมั่นคงแล้วถามว่าไม่มีภาคต่อตรงนั้นขวามันไม่สำคัญว่าพวกเขาจะรู้ทีหลังอย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกสิ่งที่นำกลับมาจะถูกแสดงให้โลกภายนอกเห็นอย่างไรก็ตามคราวนี้โกบิยอนและพรรคพวกของเขามีความคิดที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะดังนั้นฉันจะคุยกับคุณคนเดียวและฟังความคิดของคุณคุณมีความคิดบ้างไหมจากนั้นลี่โมหยิบยกความคิดของเขาเองเกี่ยวกับแผนการในอนาคตของแมนเจมและเลโดความคิดของคุณฟังดูไร้สาระเล็กน้อยในตอนแรกแต่ถ้าคุณสงบสติอารมณ์และคิดอย่างรอบคอบมันเป็นการเคลื่อนไหวที่ดีจริงมันอาจจะยากสักหน่อยในช่วงเริ่มต้นแต่ในระยะยาวตราบใดที่คุณยังคงมีความพยายามบางทีปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นที่เราคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดต่อคุณควรจัดทำรายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและส่งโดยเร็วที่สุดนี่เรียกว่าแผนระยะยาวตราบใดที่คุณสามารถผลักดันได้ข้างหน้าจะคุ้มค่ากับการลงทุนทั้งหมดฉันก็คิดว่าอย่างนั้นถ้าคุณมีความคิดดีเสนอแนะเลยถ้าฉันไม่สามารถให้คำแนะนำได้ให้ไปที่จงนานไหเพื่อหาใครสักคนคราวนี้คุณทำได้ดีมากเด็กคนนั้นจากตระกูลฉินได้รับชัยชนะในก้าวหน้านิโมและคินซิรูอยู่ที่ลานบ้านจนถึงประมาณ5 โมงเย็นก่อนจะกล่าวคำอำลาและจากไปพวกเขากลับไปที่คฤหาสน์กายุนเอกวนอาหารเย็นยังไม่เริ่มเลยซีซี่และรูอิรุยกำลังดูการ์ตูนอยู่แต่จุนหยางไม่ได้อยู่ที่นั่นซีซี่พี่ชายของคุณอยู่ที่ไหนหลีโมเดินเข้าไปในห้องนั่งเล่นแล้วถามเรียนในห้องอ่านหนังสือหลีโม่หยุดชั่วคราวแล้วถามว่าทำไมคุณกับรุ่ยรุยอไม่ไปโรงเรียนล่ะพ่อเรายังไม่รู้คำศัพท์มากนักเราจะเรียนได้อย่างไรรุ่ยพูดอย่างเสียใจเล็กน้อยช่างเถอะให้พวกเขาดูการ์ตูนต่อเถอะไปอาบน้ำก่อนแล้วฉันจะไปหาเขาหลีโม่อาบน้ำอุ่นและเปลี่ยนเสื้อผ้าให้สะอาดเมื่อเขาเดินไปที่ห้องนั่งเล่นเขาเห็นหลีจุงหยางนั่งอยู่บนโซฟาอย่างเบื่อหน่ายและดูการ์ตูนในทีวีที่สาว2 คนถูกทำให้หัวเราะเป็นครั้งคราวแต่เขามักจะหันไปมองพวกเขาด้วยสีหน้าพูดไม่ออกเตรียมตัวกินข้าวเย็นไปล้างมือกันเถอะสิริรุ่ยปิดทีวีอย่างไม่เต็มใจแล้วกระโดดไปห้องน้ำมีเพียงหลีจุนหยางเท่านั้นที่เงยหน้าขึ้นและมองดูหลีโม่พ่อพี่สาว2 คนนี้เป็นลูกแท้ๆของคุณเหรอทำไมพวกเขาถึงดูเด็กอยู่เสมอการ์ตูนไม่ดีเลยแต่พวกเขายังคงหัวเราะไม่หยุดทำไมเด็กคนนี้ถึงไม่เป็นที่นิยมกับคำพูดของเขาหลีโม่เดินเข้าไปหาเขาแตะหัวของเขาแล้วพูดว่าไปล้างมือเร็วๆล้างมือหลังมือและระหว่างเล็บไม่อย่างนั้นฉันจะไม่รับผิดชอบเรื่องท้องเสียจุนหยางไม่มีทางเลือกนอกจากลงจากโซฟาแล้วไปเข้าห้องน้ำมีอาหารจานโปรดของลี่โม2 จานอยู่บนโต๊ะอาหารแน่นอนว่าจานหนึ่งเป็นหัวปลารสถั่วเหลืองและอีกจานคือไส้กรอกมันรสเผ็ดซึ่งรับประทานกับข้าวได้อร่อยเป็นพิเศษพ่อขอตาปลาให้ฉันหน่อยหลีจุนหยางผลักดันงานของเขาต่อหน้าเขาข่าวการกลับมาของหลีม่อแพร่กระจายไปทั่วในคืนนั้นแต่มีคนไม่มากที่มีคุณสมบัติพอที่จะโทรหาเขาเพื่อนัดร่วมงานกันและคนที่คุ้นเคยกับเขาเป็นอย่างดีก็ไม่ยอมเสียเวลาไปง่ายๆท้ายที่สุดเขาไปต่างประเทศมานานกว่า1 เดือนแล้วการมีงานยุ่งทุกวันมันน่าเบื่อดังนั้นคุณต้องพักผ่อนให้เต็มที่เมื่อกลับมาอย่างไรก็ตามเขายังคงได้รับข้อความทักทายมากมายและหลีม่อก็ตอบกลับไปทีละข้อความบ่ายวันรุ่งขึ้นลี่โมและคินซีรุยนำของขวัญมาและไปที่บ้านของเชนซี่เวียนเมื่อพวกเขามาถึงเชนซี่เวียนบังเอิญอยู่ที่นิวแมนเมื่อผู้เฒ่าในครอบครัวเห็นการมาเยี่ยมของหลีม่ออย่างกระทันหันพวกเขายังคงดูกังวลเล็กน้อยพวกเขารู้สึกว่าบุคคลดังกล่าวไม่ควรมีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกเขาสวัสดีคุณหลีสวัสดีคุณฉินกรุณาเข้ามาเร็วๆนี้หลีม่อยิ้มและพูดว่าคุณลุงคุณป้าผมไปพบคุณ2 ครั้งครั้งสุดท้ายที่งานแต่งงานของเซียวเอี้ยนเวลาผ่านไปเร็วมากถูกต้องเหตุผลหลักคือคุณหลียุ่งเกินไปเราติดตามข่าวของคุณทุกวันโดยบอกว่าคุณพบทองคำและอัญมณีมากมายในโกบิยอเราจะคิดว่าคุณยังอยู่ที่นั่นเบียนฉันไม่ได้หวังว่าจะได้กลับมาฮ่าฮ่าฮ่าเหตุผลหลักก็คือสมบัติเกือบทั้งหมดที่นั่นถูกขุดขึ้นมาแล้วและสภาพแวดล้อมที่นั่นก็ด้อยยกว่าที่บ้านมากดังนั้นฉันคิดว่าเป็นการดีกว่าที่จะกลับบ้านโดยเร็วที่สุดเชิญเซียวหอยังเดินออกจากห้องนอนพร้อมกับลูกน้อยของเธอในอ้อมแขนของเธอเด็กน้อยอายุไม่ถึง1 เดือนและยังไม่โตเต็มที่แต่รูปร่างหน้าตาของเขาค่อนข้างคล้ายกับเซียวหอยานเมื่อท้องอิ่มเธอก็หลับไปในอ้อมแขนของเซียวหอยานใบหน้าของเชนซี่เวียนหนักขึ้นมากเมื่อเธอเห็นลี่โมและภรรยาของเขาเธอก็มอบลูกชายในมือให้เขาอย่างมีความสุขคุณลุงช่วยดูว่าเด็กคนนี้หน้าตาเหมือนใครมากกว่ากัน
ลีโม่มองดูมันแล้วพูดว่าถ้าคุณถามแน่นอนว่าฉันจะบอกว่าเด็กคนนั้นเป็นเหมือนคุณมากกว่าถ้าสามีของคุณถามฉันจะบอกว่าเขาเป็นเหมือนสามีของคุณมากกว่าชินซีรุ่ยบีบเขาฮ่าฮ่าฮ่าสิ่งสำคัญคือฉันไม่ต้องการที่จะรุกรานพวกเขาเลยไม่ว่าลีโมจะพูดอะไรคนอื่นก็จะไม่มีความคิดเห็นและเป็นเรื่องปกติที่ผู้คนจะตัดสินว่าใครมีหน้าตาเหมือนเด็กมากกว่ามอบซองจดหมายสีแดงใบใหญ่ให้เด็กทินซิรุยหยิบซองจดหมายสีแดงออกมาจากกระเป๋าของเขามันบางมากจนดูเหมือนมีตั๋วสีแดงเพียง1หรือ2ใบอยู่ในนั้นแต่เฉินเซียวเอี้ยนรู้ดีว่าต้องมีเช็คอยู่ข้างในและจำนวนนั้นต้องไม่น้อยไม่เช่นนั้นจะเป็นเงินสดที่รักขอบคุณอาจารย์ขอบคุณหลังจากที่เขาพูดได้หลีโม่ยิ้มและบีบปากเด็กเบาๆคราวนี้ฉันนำชุดเครื่องประดับมาให้โกบียอหลายชิ้นและฉันก็นำชุดหนึ่งมาให้คุณด้วยเขาค่อยๆวางกล่องของขวัญในมือลงบนโต๊ะขอบคุณนะลุงตัวน้อยหลีโม่มาที่นี่เพื่อพบแม่และลูกชายเป็นหลักดังนั้นเขาจึงบอกลาและจากไปหลังจากอยู่ได้ไม่นานซีรุยอการดำเนินงานของหอศิลปะการต่อสู้ในซูโจเป็นอย่างไรบ้างครั้งที่แล้วผู้กำกับจังเต๋ออันบอกว่าเขาต้องการถ่ายทำละครใหญ่ที่นั่นซูโจเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจึงมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากในทุกวันหยุดไม่จำเป็นต้องประชาสัมพันธ์อีกต่อไปความนิยมก็ระเบิดเพราะในขั้นตอนการออกแบบเริ่มแรกเราได้พิจารณาจัตุรัสด้านนอกพิพิธภัณฑ์โกชูอย่างถี่ถ้วนมันจะเป็นสร้างเป็นสถานที่ท่องเที่ยวฟรีเมื่อพิพิธภัณฑ์เปิดในอนาคตหลังจากที่โรงเรียนศิลปะการต่อสู้ที่สำคัญย้ายเข้ามาก็ไม่ต้องกังวลกับชื่อเสียงของพิพิธภัณฑ์อีกต่อไปเมื่อลีโมไม่ได้อยู่ในประเทศคินซิรุยจะยังคงใช้เวลาให้ความสนใจกับเรื่องสำคัญจากทุกฝ่ายมากขึ้นแน่นอนว่าแหล่งข้อมูลส่วนใหญ่คือสิ่งที่ลิวยิงยิงบอกเขาตอนนี้เธอรับผิดชอบธุรกิจทั้งหมดในภาคใต้เป็นหลักแม้ว่าเธอจะไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารเป็นการส่วนตัวแต่เชนเฟงก็ยังคงจัดระเบียบและส่งการเตรียมการที่สำคัญให้เธอเพื่อความคุ้นเคยเป็นประจำซีรุยอคราวนี้ฉันนำเครื่องประดับกลับมามากมายจากโคบิยอมากับฉันพรุ่งนี้เพื่อเยี่ยมชมคอลเลกชันพันปีเอาละเราควรให้รางวัลแก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์มากมายระหว่างทางกลับบ้านหลีม่อก็ถามขึ้นว่าลูกชายของฉันที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างด้วยบุคลิกของเขาเข้ากับเด็กวัยเดียวกันไม่ได้อย่างแน่นอนเขาจะโดดเดี่ยวไหมคุณแค่คิดเรื่องนี้น้ำเสียงของคินซิรุยไม่พอใจเล็กน้อยฉันเคยไปโรงเรียนหลายครั้งลูกชายของเราแก่แดดเกินไปไม่ต้องพูดถึงเพื่อนร่วมชั้นเหล่านั้นบางครั้งแม้แต่ครูก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากเขาและไม่รู้จะทำอย่างไรดีฉันควรพูดอะไรฉันคิดว่าถ้ามันไม่ได้ผลฉันจะขอติวเตอร์ให้เขาลีโม่คิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะใส่หัวเราไม่สามารถแยกตัวออกจากสภาพแวดล้อมทั่วไปได้ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองของเขาดีกว่าเด็กโตหลายคนเราไม่สามารถพูดคุยกับโรงเรียนเพื่อจัดแบบทดสอบได้จริงๆดูว่าเราจะปล่อยให้เขาโดดเกรดได้ไหมโดดเกรดเหรอดวงตาของคินซิรุยเป็นประกายเธอไม่เคยคิดถึงวิธีนี้มาก่อนมันเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ดีจริงให้ฉันมีส่วนร่วมในเรื่องนี้มันอาจจะง่ายกว่าผู้บริหารที่ปฏิบัติหน้าที่ของมิเลนเนียมชะอองแจงกรุ๊ปมาถึงบริษัทก่อนเวลาจัดการเรื่องในแผนกจากนั้นจึงรวมตัวกันที่ชั้นหนึ่งเพื่อรอคุณเฉินฉันกำลังนับเวลาอยู่เจ้านายไม่ได้มาที่นี่มานานแล้วมีรายงานเมื่อวันก่อนว่าเขากำลังขุดหาสมบัติในโกบียอเฉินเฟิงยิ้มและพูดว่าเจ้านายเป็นแบบนี้คุณไม่มีทางรู้แน่ชัดว่าเขากำลังทำอะไรอยู่มาวันนี้เราจะทานอาหารเย็นด้วยกันตอนเที่ยงสั่งน้ำชายามบ่ายของบริษัทและเราช่วยเจ้านายจัดเตรียมทุกอย่างล่วงหน้าทุกคนหัวเราะเจ้านายมักจะเชิญฉันมาทุกครั้งที่มาที่นี่อาหารและเครื่องดื่มก็อร่อยมากรถโรลส์รอยซ์หยุดที่ประตูและเฉินเสี่ยวจุนก็ก้าวไปข้างหน้าเพื่อเปิดประตูเสี่ยวจุนวันนี้มีใครไม่อยู่หรือเปล่าหลีโม่ลงจากรถรูดซิปเสื้อแจ็คเก็ตดาวของเขาและยึดหมวกของเสื้อแจ็คเก็ตดาวของฉินซีรุ่ยให้ตรง3คนยังไม่มาถึงที่ทำงานคนหนึ่งป่วยและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและต้องได้รับการผ่าตัดเล็กน้อยและอีก2คนยังไม่กลับมาจากการเดินทางเพื่อทำธุรกิจคนที่ป่วยกรุณาสละเวลาไปเยี่ยมเขาแทนฉันและส่งอาหารเสริมให้เขาด้วยยังไงก็มีคนขนของในรถที่อยู่ด้านหลังคุณไปที่ห้องประชุมดีในห้องประชุมขนาดใหญ่ที่ชั้นบนสุดลี่โมนั่งอยู่ที่ที่นั่งหลักคินซิรุยนั่งข้างๆจากนั้นเชนเฟงเชนเซียวจุนและคนอื่นๆก็นั่งลงทีละคนตามลำดับผู้บริหารหลายคนที่อยู่ที่นี่มีใบหน้าที่คุ้นเคยแต่ลี่โมลืมชื่อของหลายคนไปแล้วที่หอยานตู้หนาวมากคำพูดเปิดของหลี่โมฉันได้ยินมาว่าอุณหภูมิในโกบียอยังคงเท่ากับในฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงโดยทั่วไปแล้วจะสบายมากอินเทอไรเฟสเฉินเฟิงนั่นเพราะคุณไม่เคยสัมผัสด้วยตนเองมาก่อนอุณหภูมิไม่ต่ำแต่ชื้นมากที่นั่นมีภูมิอากาศแบบปะฝนและมีฝนตกตลอดเวลาตอนที่เราขุดวิหารบูชายันแบบปิรามิดแพลตฟอร์มที่มีประวัติเมื่อ2ปีที่แล้วเราทำได้ยังไงขุดหลุมขนาดใหญ่กว่า20เมตรได้ง่ายๆแต่กลับถูกน้ำท่วมหลังฝนตกหนักในชั่วข้ามคืนเลขานุการสำนักงานนำชาดำชงสดใหม่มาให้เขา1ถ้วยขอบคุณลีโม่หยิบมันขึ้นมาจิบแล้วพูดว่าเวลาผ่านไปเร็วมากสิ้นปีอีกแล้วทุกคนก็ทำงานหนักดังนั้นปลายปีนี้ฉันจึงวางแผนที่จะขอให้พี่สาวของฉันจัดระเบียบทุกคนเพื่อไปฉลองปีใหม่ที่ไหหลำอากาศดีสภาพแวดล้อมก็สวยงามตรุษจีนเป็นวันรวมตัวและบางคนยังอยากพบปะกับพ่อแม่และครอบครัวหลังจากปีที่ยุ่งวุ่นวายคุณจึงสามารถเตรียมการได้ด้วยตัวเองขอบคุณครับหัวหน้า
นี่คือสิทธิประโยชน์พิเศษที่หลีโม่มอบให้กับพวกเขาบริษัทจัดให้ทุกคนไปทางใต้เพื่อเฉลิมฉลองปีใหม่ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้หรือไม่พี่สาวอาวุโสบริษัทสุนันกรุ๊ปเป็นยังไงบ้างคุณอยู่เพิ่งรีบกลับมาที่ซูโจตอนเที่ยงเมื่อวานถ้าฉันรู้ว่าคุณจะมาที่สำนักงานใหญ่วันนี้ฉันคงปล่อยให้คุณอยู่อยู่ต่ออีก2วันทุกอย่างที่นั่นกำลังพัฒนาไปในทางที่ดีและสิ่งต่างๆกำลังดำเนินไปได้อย่างราบรื่นมากทุกฝ่ายต่างทำงานกันอย่างหนักใช่แล้วหลีโม่พยักหน้าและมองดูผู้บริหารที่อยู่ในปัจจุบันวันนี้ไม่มีอะไรสำคัญฉันแค่มาที่นี่เพื่อพบทุกคนทานอาหารเย็นและพูดคุยเมืองเวทมนต์ยังคงเจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะย่านบันซึ่งมีผู้คนหนาแน่นทุกวันหลีโม่สวมแจ็คเก็ตขนดาวสีดำหมวกและหน้ากากเขายืนอย่างเงียบๆริมแม่น้ำมองดูเรือที่แล่นผ่านไปทำให้เกิดระลอกคลื่นในน้ำคุณเห็นทุกอย่างมาตั้งแต่เด็กแล้วยังไม่เห็นพอเหรอหลีหยิงหยิงยังสวมแจ็คเก็ตดาวสีดำด้วยผมยาวของเธอร่วงเป็นมวยและเธอก็ดูมีพลังมากฉันจำได้ว่านักปรัชญาคนหนึ่งพูดแบบนี้เขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่คนคนหนึ่งจะก้าวลงสู่แม่น้ำสายเดียวกันในชีวิตนั่นหมายความว่าถึงแม่น้ำจะอยู่ที่นั่นแต่น้ำก็เปลี่ยนไปเราได้เห็นมันมาตั้งแต่เราอายุน้อยแต่ผู้คนทั้งสองฝั่งแม่น้ำก็เปลี่ยนไปพัฒนาการก็เปลี่ยนไปในแต่ละวันและทิวทัศน์ที่คุณเห็นเมื่อยืนอยู่ในจุดสังเกตที่แตกต่างกันก็แตกต่างกันในเวลาที่ต่างกันเช่นกันนิวยิงยิงหันไปมองเขาโดยไม่เห็นหน้าด้านข้างของเขาเธอจึงยิ้มและพูดว่าถ้าคุณยังคงถอนหายใจแบบนี้ฉันสงสัยว่าคุณอายุ70หรือ80แล้วเห็นได้ชัดว่าคุณอายุ30เท่านั้นและคุณเป็นยุคทองที่สุดของผู้ชายเมื่อคุณอยู่ในจุดสูงสุดอย่าคิดเหมือนคนแก่ฉันได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งนี้จริงๆหลีโม่วางมือลงในกระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตดาวของเขาหันหลังกลับและเดินช้าๆไปข้างหน้าไปตามทางเท้าเลียบแม่น้ำหญิงหญิงเมื่อไหร่ท่านอาจารย์และคนอื่นๆจะกลับไปที่เมืองเวทมนต์คงจะอีก3หรือ4วันลุงของฉันจากบ้านเกิดกำลังฉลองวันเกิดของเขาและพวกเขาจะไปร่วมงานแน่นอนฉันยังพาลูกชาย2คนไปด้วยและบอกให้พวกเขาไปชนบทและเดินเล่นมากกว่านี้มันเป็นน่าสนใจกว่าในเมืองทำไมคุณไม่บอกฉันเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณไม่ได้ขุดหาสมบัติในโคเบียหรือนอกจากนี้เวลาและประเทศก็สลับกันทั้งกลางวันและกลางคืนพ่อแม่ของฉันบอกว่าพวกเขาจะไม่แจ้งให้คุณทราบแต่ฉันจะนำของขวัญมาให้คุณดีมากฉันจะโทรหาเขาทีหลังทั้ง2คนกำลังเดินและพูดคุยกันเสี่ยวโม่ฉู่ลี่กลับมาที่เมืองเวทมนต์เมื่อไหร่เธอจะไม่มาถึงจนกว่าจะถึงวันพรุ่งนี้และเราจะนัดหมายกับเพื่อนร่วมชั้นมัธยมปลายบางคนเพื่อไปเยี่ยมครูซี่อันอาการป่วยของเธออาจรักษาไม่หายในครั้งนี้และตอนนี้เธอได้ย้ายไปรักษาแบบอนุรักษ์นิยมแล้วหลังจากการปรึกษาหารือร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญมีสาวสวยที่คุณแอบชอบในหมู่เพื่อนร่วมชั้นเก่าที่คุณเคยไปในครั้งนี้ไหมหลิวหยิงหยิงถามด้วยรอยยิ้มเธออย่าเปิดหม้อแล้วพูดถึงมันเป็นเหตุการณ์ที่น่าอายเมื่อ10กว่าปีที่แล้วถ้าไม่พูดถึงฉันจะลืมว่าผู้หญิงคนนั้นหน้าตาเป็นยังไงฉันไม่เชื่อเลยคุณกับฉันคุยกันอย่างมีความสุขครั้งสุดท้ายในวันครบรอบโรงเรียนเก่าของเราหลีโม่ถอนหายใจเบาๆทุกคนยังเด็กนั่นคือรักแรกของฉันไม่สินั่นคือเทพธิดาที่ฉันหลงใหลเมื่อตอนที่ฉันยังเด็กทียิ่งคุณพูดถึงมันมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งจำมันได้มากขึ้นเท่านั้นมีโม่หัวเราะทันทีและพูดว่าคุณไม่ได้พูดถึงเธอก่อนหรือไม่เช่นนั้นฉันจะจำสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ10กว่าปีที่แล้วได้อย่างไรไปที่วิหารเทพเจ้าแห่งเมืองกันเถอะอาจเป็นเพราะข้างนอกมีลมแรงและหนาวจึงไม่ค่อยมีแผงขายของในจัตุรัสหน้าวัดมีเจ้าของแผงเพียงไม่กี่คนที่สวมชุดผ้าฝ้ายเนื้อหนาซ่อนตัวอยู่ที่มุมหนึ่งและตั้งแผงขายของเพียงแต่ถูกกำหนดมาให้ผิดหวังเพราะมีนักท่องเที่ยวน้อยคิวหน้าพระราชวังที่อยู่ไม่ไกลก็หายไปเช่นกันคาดว่าช่วงสุดสัปดาห์หรือวันหยุดจะดีขึ้นนั่นคือเชอปิงจูนสตรีคนโตของพาเลทโครนิเคิลไม่ใช่หรือทันใดนั้นลิวยิงยิงก็ชี้ไปที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ตรงหน้าเธอแล้วพูดว่าถัดจากคนนั้นมีเด็กหญิงตัวเล็กๆอายุ5หรือ6ขวบมีผมเปียร์2ตัวและมีรูปร่างหน้าตาที่น่ารักและน่ารักพวกเขาเข้าไปใกล้อีก 2-3 ก้าวและเชอปิงจูนที่บังเอิญหันกลับมาก็เห็นทั้ง2คนด้วยแม้ว่าหลีโม่จะสวมหน้ากากแต่เขายังสามารถระบุตัวตนของเขาได้อย่างรวดเร็วไม่ได้เจอคุณมานานแล้วสุผิงจุนพยักหน้าอย่างรวดเร็วแล้วพูดว่าคุณลี่ไม่เจอกันนานเลยนะผิงโทรหาลุงลี่หน่อยสิเด็กหญิงตัวเล็กๆที่อยู่ข้างๆเธอทักทายหลีโม่อย่างสุภาพและตะโกนว่าสวัสดีลุงหลีสวัสดีป้าหลิวสวัสดีผิงไรคุณดูน่ารักมากหลิวยิงยิงก้มลงและแตะศีรษะของปิงอย่างอ่อนโยนขอบคุณครับป้าหลิวมันเยี่ยมมากหลิวยิงยิงชื่นชมแล้วพูดกับหลีโม่ว่าฉันเคยมาที่นี่บ่อยๆและพบกับผิงหลายครั้งลี่โมเห็นว่ารูปร่างหน้าตาของปิงย้อนนั้นเหมือนกับแม่ของเธอเชอปิงจูนทุกประการและเธอก็สวยมากเช่นกันเมื่อโตขึ้นหญิงหญิงคุ้นเคยกับเธอแต่นี่เป็นครั้งแรกของเธอดังนั้นเธอจึงคิดอยู่ครู่หนึ่งและถอดป้ายทำนายดวงชะตาออกจากคอของเธอบนนั้นสลักคำว่าชีวิตปลอดภัยไว้ในตัวอักษรประทับตราจงซานปิงลุงของฉันจะให้ปุ่มความปลอดภัยนี้แก่คุณคุณต้องมีสุขภาพแข็งแรงและเติบโตอย่างปลอดภัยในอนาคตเชอปิงจูนเห็นว่าลี่โมกำลังสวมมันอยู่ดังนั้นมันจึงต้องเป็นสิ่งที่ดีจริงดีจริงนอกจากนี้เธอยังมีสติปัญญาอยู่บ้างเธอเห็นว่าหัวเข็มขัดนิรภัยเคยมี3สีและชัดเจนมากมันเป็นหยกชั้นยอดในเครื่องประดับอย่างแน่นอนคุณหลีคุณไม่สามารถทำเช่นนี้ได้อย่างแน่นอนมันแพงเกินไป
สิ่งใดมีค่าหรือไม่ก็เป็นเพียงหัวเข็มขัดนิรภัยตราบใดที่เด็กยังมีสุขภาพแข็งแรงและเติบโตได้อย่างปลอดภัยในชีวิตนี้ไม่ว่าจะมีค่าแค่ไหนก็คุ้มค่าหลี่โม่ใส่แก้วอวยพรความมั่งคั่งอายุยืนยาวและหัวเข็มขัดนิรภัยไว้ที่ถิงเอ๋อขอบคุณครับลุงหลี่เห็นได้ชัดว่าปิงเน่อชอบปุ่มนิรภัยที่สวยงามนี้และเอามือสัมผัสมันอยู่เสมอขอบคุณคุณหลี่พิงจุนทำไมเธอถึงพูดขอบคุณตลอดและพวกเราเป็นเพื่อนกันที่รู้จักกันมาหลายปีแล้วการกล่าวขอบคุณมันแปลกเกินไปหลิวหยิงหยิงเห็นเธอยิ้มแล้วจึงถามว่าที่นี่ลมค่อนข้างแรงจัตุรัสคุณกำลังยืนรอใครสักคนอยู่หรือเปล่าพ่อของฉันกำลังจุดธูปอยู่ข้างในลุงซูอยู่ในนั้นเหรอเขาไม่เคยเชื่อเรื่องนี้เหรอหลีโม่พูดด้วยความประหลาดใจเล็กน้อยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาได้ยินเชอเจกูโอบอกว่าเขาไม่เชื่ออะไรนอกจากตัวเขาเองดังนั้นในช่วงแรกของการเริ่มต้นธุรกิจเขาจึงทำงานอย่างขยันขันแข็งและทำทุกอย่างด้วยตัวเองซึ่งทำให้เขาสร้างชื่อเสียงให้กับกงกงจีและกลายเป็นสัญลักษณ์ในอุตสาหกรรมผักตุนคุณปู่สูญเสียเงินจำนวนมากจากการเก็งกำไรในอนาคตเชอปิงจูนยังไม่ได้พูดอะไรแต่ปิงเอื้อที่อยู่ข้างๆเขาบอกเหตุผลให้เขาทราบการเก็งกำไรในอนาคตถือเป็นการหลอกลวงอย่างแน่นอนเนื่องจากความเสี่ยงถูกขยายมากกว่า10เท่าแต่ยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้นอัตราผลตอบแทนก็จะยิ่งสูงขึ้นนี่คือเหตุผลที่ผู้ประกอบการทุนจำนวนมากต้องการเล่นฟิวเจอร์เมื่อต้นทุนการลงทุนถึงระดับหนึ่งความผันผวนเล็กน้อยทุกครั้งในตลาดฟิวเจอร์จะกระตุ้นให้เกิดเงินหลายแสนดอลลาร์ความผันผวนของเงินทุนเป็นล้านหรือหลายสิบล้านในฉากแบบนั้นไม่มีใครที่มีจิตใจอ่อนแอสามารถทนต่อสิ่งเร้าครั้งใหญ่ได้ขาดทุนมากเหรอลีโม่ถามอย่างเคร่งครึมอืมเสียงของเชอปิงจูนเงียบเหงาเล็กน้อยฉันสูญเสียการทำงานหนักมาตลอดชีวิตและสิ่งที่มีค่าจนถึงทุกวันนี้ก็คือเครื่องหมายการค้าของกุงกุงจีเงินที่สะสมมาตลอดชีวิตของฉันหายไปและส่วนใหญ่อสังหาริมทรัพย์ของฉันหายไปหลี่โม่เงียบไปสักพักและถอนหายใจมีหลายคนที่สูญเสียเงินจากการซื้อขายล่วงหน้าในขณะที่บางคนก็พังทลายในชั่วข้ามคืนขึ้นอยู่กับว่าเส้นชีวิตเป็นอย่างไรหน้าจอไปคุณหลี่คุณสนใจชื่อพาเลทโครนิเคิลไหมซูผิงจุนเมินเฉยต่อท่าทางตกใจของเขาและพูดต่อว่าพ่อของฉันถูกครอบงำแทนที่จะปล่อยให้เขาสูญเสียของชิ้นสุดท้ายในบ้านไปมอบมันให้ดีกว่าให้กับใครบางคนหากใครมีความสามารถในการดำเนินการเราอาจจะสามารถสานต่อความรุ่งโรจน์ของพาเลทเรคคอร์ดได้หากคุณยินดียอมรับฉันจะตัดสินใจโอนมันให้กับคุณที่จริงคุณไม่จำเป็นต้องมองโลกในแง่ร้ายขนาดนั้นฉันช่วยคุณได้เชอปิงจูนใส่หัวคุณได้เห็นความขึ้นขึ้นลงลงของกรุงทิงจีด้วยตาของคุณเองฉันทนไม่ได้กับการหายตัวไปของแบรนด์นี้จริงๆพาเลทโครนิเคิลเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ของตระกูลเชอและการผงาดขึ้นมาของตระกูลเชออย่างไรก็ตามหลังจากเพลิดเพลินกับความมั่งคั่งและอำนาจอันยิ่งใหญ่แล้วเขาก็ไม่มีความกังวลเขากลับยอมจำนนต่อตัวเองและเสื่อมถอยลงและการทำงานหนักในชาติที่แล้วของเขากำลังจะสูญเปล่าฉันโตมากับการกินผักตุ๋นกุ้งทิงจีและครั้งหนึ่งฉันเคยให้คำแนะนำในการพัฒนากุ้งทิงจีพูดตามตรงมันคงจะน่าเสียดายถ้าแบรนด์กุ้งทิงจีถูกฝังจริงๆสักพักแล้วพูดว่าถ้าคุณตัดสินใจแล้วจริงๆก็แค่ติดต่อยิงๆเธอจะจัดการขั้นตอนการโอนทั้งหมดและเธอจะเปิดบันทึกพระราชวังอีกครั้งทั่วทั้งเมจิกแคปิตอลเคียวโตและยันดูขอบคุณมากเชอปิงจูนขอบคุณเธออย่างล้นหลามแล้วพูดว่าฉันไม่ใช้เงินสดฉันใช้คำสามคำนี้ของกุงจีเพื่อครอบครองหุ้นถาวรบางส่วนและไม่มีส่วนร่วมในการบริหารฉันอยากจะฝากเงินปันผลทั้งหมดไว้กับปิงซานหากคุณเข้าบัญชีของฉันคุณอาจจะถูกกลบออกอีกครั้งในอนาคตคุณกับหญิงหญิงคุยกันเรื่องนี้คนเดียวได้หลี่โม่อดไม่ได้ที่จะรู้สึกเป็นทุกข์เมื่อเห็นใบหน้าเล็กๆของทิงเออร์ไรเปลี่ยนเป็นสีแดงเพราะความหนาวเย็นพาเด็กไปหาที่พักพิงจากสายลมแล้วรอลุงซูยังไม่ออกมาเป็นไปได้ไหมที่คุณ2คนแม่และลูกสาวรออยู่ที่นี่ตลอดไปไม่ไหวแล้วลุงลี่ฉันไม่หนาวปิงเอ๋อกล่าวอย่างเชื่อฟังหลี่โม่สัมผัสหัวของเธอเบาๆแล้วพูดด้วยรอยยิ้มปิงเอ๋อเก่งที่สุดเมื่อมีโอกาสฉันขอแนะนำพี่สาวและน้องชายให้รู้จักหน่อยได้ไหมเอาละเราจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอย่างแน่นอนฮ่าฮ่าฮ่านั่นดีที่สุดแล้วหลังจากที่หลี่โม่และซูผิงจุนแยกทางกันแม่และลูกสาวก็เดินไปที่ถนนโบราณหลิวยิงยิงซื้อกาแฟร้อน2แก้วในร้านถ้วยของคุณมีน้ำตาลและครีมเทียมดื่มช้าช้ามันค่อนข้างร้อนเสียวโม่ซูผิงจุนคุณอยากจะยึดครองวังจริงๆเหรอหากทุกสิ่งที่เธอพูดเป็นความจริงฉันไม่ต้องการให้พาเลทโครนิเคิลตกไปอยู่ในมือของคนอื่นที่จริงแล้วร้านอาหารผักตุ๋นที่ฉันก่อตั้งในเกียวโตร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นเก่าฮวงซีเดิมที่เรียนแบบพาเลทโครนิเคิลในด้านรสชาติคุณคงเห็นแล้วมันดังมากตลาดอาหารชุมชนเกือบทุกแห่งได้เปิดร้านลูกโซ่แล้วมรดกของพาเลทโครนิเคิลนั้นดีกว่าดังนั้นฉันจึงรับช่วงต่อและเริ่มต้นจากธุรกิจเล็กๆแล้วฉันจะติดต่อเธอเพื่อหารือในภายหลังธุรกิจของกูยุนเอ็กวนยังคงดีอยู่เมื่อลี่โมเปิดประตูและเดินเข้าไปในร้านยังมีคนอีก5คนกำลังเลือกอยู่โจหยางซึ่งรับผิดชอบมายาวนานสามารถต่อรองกับลูกค้าได้อย่างเชี่ยวชาญและในไม่ช้าทั้ง2ฝ่ายก็บรรลุข้อตกลงที่น่าพอใจยินดีต้อนรับโจหยางได้ยินเสียงกริ่งประตูจึงรีบก้าวไปข้างหน้าเพื่อทักทายแต่เมื่อเขาเห็นลี่โมถอดหน้ากากออกเขาก็ประหลาดใจมากจนแทบจะกรีดร้องออกมาลี่โมทำท่าทางแห่งความเงียบโจอย่างพยักหน้าอย่างรวดเร็วชี้ไปที่โต๊ะน้ำชาด้านหลังเคาน์เตอร์จากนั้นไปต้มน้ำเพื่อชงชาด้วยตัวเองในไม่ช้ากลิ่นหอมของชาก็เพิ่มขึ้นและโจอย่างก็รินแก้วให้ลี่โมและลิวยิงๆอย่างละแก้ว
คุณลี่คุณเห็นการพัฒนาทักษะการชงชาของฉันบ้างไหมหลีม่อหยิบถ้วยชาขึ้นมาเป่าเบาๆแล้วจิบพูดตามตรงใบชานั้นดีแต่ทักษะศิลปะชาของคุณยังขาดความร้อนอยู่บ้างแต่ก็ยังดีกว่าของฉันมากฮ่าฮ่าโจหยางเกาหน้าผากของเขาและพูดอย่างเขินอายเล็กน้อยดูเหมือนว่าคนเหล่านั้นจะสนับสนุนฉันพวกเขามักจะพูดว่าฉันเก่งในพิธีชงชาฉันคิดว่าฉันมีความก้าวหน้าอย่างมากจริงๆลีโมอดไม่ได้ที่จะหัวเราะอีกครั้งไม่ใช่เจ้าของร้านขายของโบราณในบริเวณโดยรอบใช่ไหมไม่ใช่พวกเขาลิวยิ้มและพูดว่าหัวหน้าโจคุณก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในบริเวณวัดฉิงอหวงเช่นกันและธุรกิจของคุณดำเนินไปได้ดีมากหากพวกเขาไม่ประจบประแจงคุณแล้วคุณจะประจบประแจงใครอีกล่ะไม่ใช่ว่าคุณไม่รู้ว่าฉันมีความสามารถอะไรฉันเป็นหนี้คุณลุงหลิวและมิสเตอร์หลีหากไม่มีพวกเขาดูแลฉันก็คงไม่มีฉันอยู่ทุกวันนี้โจหยางถ่อมตัวมากแต่นี่ก็แสดงให้เห็นว่าหลังจากมีประสบการณ์หลายปีเขาก็มีประสบการณ์มากในการติดต่อกับผู้อื่นคุณลี่ครั้งนี้คุณมีอะไรสำคัญที่ต้องทำหรือเปล่าหลีโมรินชาให้เขาแล้วพูดว่าฉันมีเรื่องจะขอให้คุณจัดการจริงๆโจหยางทันทีนั่งตัวตรงและพูดด้วยความเคารพคุณหลีแค่สั่งฉันหน่อยเถอะประเทศไม่ได้วางแผนเมืองใหม่บริเวณชายขอบเมจิกซิตี้ใช่ไหมส่วนใหญ่จะใช้เพื่อสร้างพื้นที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นตอนนี้ฉันมีโปรเจกต์ใหม่เกี่ยวกับวาระการประชุมซึ่งก็คือพิพิธภัณฑ์ทองคำและอัญมณีที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะถูกสร้างขึ้นที่นั่นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชนพื้นเมืองอเมริกันพิพิธภัณฑ์ก็ใหญ่มากเช่นกันโจหยางและผู้ช่วยร้านค้าหลายคนที่มาถึงก็ตกใจเมื่อได้ยินสิ่งนี้มีทองคำและอัญมณี3ล้านชิ้นคงใช้เวลานานมากในการนับ 1-3 ล้านคุณหลีพวกนั้นถูกส่งกลับมาจากโคบิยอหรือเปล่าใช่ฉันให้ความสนใจกับข่าวของคุณแน่นอนว่าฉันจะเลือกอย่างรอบคอบและจัดการกับส่วนที่ไม่สมบูรณ์แยกกันฉันต้องการให้คุณช่วยฉันควบคุมมันไม่ใช่ปัญหาสำหรับคุณที่จะอยู่ในสถานที่เล็กๆแห่งนี้ทั้งหมดเวลาคุณต้องไปที่ไหนสักแห่งที่ใหญ่กว่าโจหยางขยันและทำงานหนักมากตลอดหลายปีที่ผ่านมาและแทบไม่เคยสร้างปัญหาให้กับพวกเขาเลยแม้ว่าเจ้านายของเขายานากาวะเคไม่ต้องการให้เขาออกจากกูยุนเอกวนแต่เขาได้เรียนรู้ทักษะบางอย่างตลอดหลายปีที่ผ่านมาท่านอาจารย์กล่าวถึงมันและหลีโม่ก็รู้สึกว่าบุคคลนี้น่าเชื่อถือมากเช่นกันมันเกิดขึ้นจนเขาต้องการคนที่มีความรู้เพียงเล็กน้อยเพื่อช่วยควบคุมมันดังนั้นทุกอย่างจึงถูกจัดการเช่นนี้คุณหลีฉันไม่เคยทำงานประเภทนี้มาก่อนและฉันกลัวว่างานสำคัญของคุณจะทำให้ล่าช้าคงเป็นเรื่องโกหกถ้าโจยังไม่ขยับแค่คิดถึงขนาดของโปรเจกต์ก็สามารถบอกคุณได้ว่าเขาจะมีความเชื่อมโยงมากแค่ไหนเมื่อโปรเจกต์เปิดตัวอย่างเป็นทางการยิ่งไปกว่านั้นเขายังมาเป็นตัวแทนของลี่โมและทุกฝ่ายจะไม่ทำให้เขาอับอายเลยพิพิธภัณฑ์ศิลปะมรดกอารยธรรมอเมริกันอินเดียนเป็นหนึ่งในนั้นจากนั้นฉันจะเปิดพิพิธภัณฑ์ศิลปะกูยุนเอกวนอีกแห่งที่นั่นสิ่งของที่จัดแสดงในนั้นไม่ใช่การประดิษฐ์ตัวอักษรและภาพวาดเครื่องลายครามโบราณอีกต่อไปหรือการประดิษฐ์ตัวอักษรและภาพวาดเครื่องลายครามเรียนแบบระดับสูงแต่เป็นเตรียมไว้ให้ใช้งานมาจัดแสดงผลงานชิ้นเอกของปรมาจารย์ศิลปะร่วมสมัยผลงานชิ้นเอกของที่นี่ได้แก่ผลงานของปรมาจารย์ประติมากรรมที่โดดเด่นที่สุดจากภาคเหนือและภาคใต้ผลงานของช่างอักษรวิจิตรชื่อดังผลงานของปรมาจารย์จิตรกรรมจีนชื่อดังปรมาจารย์เครื่องเคลือบสมัยใหม่และอื่นเมื่อมันโตเต็มที่เราอาจรวมผลงานของปรมาจารย์ศิลปะต่างประเทศด้วยเมื่อโจหยางได้ยินสิ่งนี้เขาก็ถามอย่างไม่แน่นอนคุณหลี่คุณวางแผนที่จะเปลี่ยนมันให้เป็นวังศิลปะสมัยใหม่หรือไม่ฮ่าฮ่าฮ่าคุณพูดถูกนั่นคือสิ่งที่ฉันวางแผนจะทำถ้าเราต้องการส่งเสริมการพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมเราต้องให้ทุกคนที่ไล่ตามเป้าหมายที่ดีที่สุดในการต่อสู้แทนที่จะรอให้พวกเขาตายเป็นที่ยอมรับจากคนทั้งโลกเมื่อสิ่งนี้เสร็จสิ้นความสำคัญและอิทธิพลของมันจะไม่เกิดขึ้นมาก่อนอย่างแน่นอนความสามารถในการมีส่วนร่วมในโครงการที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้เป็นการส่วนตัวจะเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับโจหยางในชีวิตของเขาคุณหลี่ตราบใดที่คุณเชื่อในตัวฉันจะผ่านไฟและน้ำโดยไม่ลังเลใจโจหยางยืนขึ้นและให้คำมั่นอย่างดังนั่งลงฉันไม่ขอให้คุณต่อสู้เพื่อชีวิตของคุณโจหยางยิ้มและพูดว่าฉันสัญญาว่าจะทำงานที่คุณมอบหมายให้สำเร็จหากฉันยังทำได้ไม่ดีพอโปรดวิพากษ์วิจารณ์ฉันด้วยแล้วเราก็ตกลงกันในเรื่องนี้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณจะทยอยส่งมอบงานที่นี่ให้คนอื่นๆคุณจะได้รับแจ้งเมื่อเกือบปีที่แล้วและคุณจะมีส่วนร่วมหลังจากปีนั้นมันจะยุ่งมากเตรียมจิตใจให้พร้อมแล้วคุณจะให้ใครมาดูแลที่นี่พรุ่งนี้ผู้คนจะมาถึงโดยมาจากศูนย์การค้าศิลปะยันดูกายุนเอกวนลีโม่ได้จัดเตรียมทุกอย่างไว้แล้วและสิ่งเดียวที่เธอต้องทำคือทำตามจังหวะของเขาโจหยางรู้อยู่แล้วในใจว่าตราบเท่าที่เขาทำได้ดีบางทีตัวตนของเขาอาจเปลี่ยนไปอีกครั้งคุณลี่ฉันจะอยู่ที่นี่เพื่อรับประทานอาหารกลางวันง่ายๆตอนเที่ยงฮ่าฮ่านี่คืออาณาเขตของคุณตัดสินใจได้และฉันไม่ใช่คนจู้จี้จุกจิกเราจะกินอะไรก็ได้งั้นฉันจะจัดการทันทีโจหยางยังเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงที่นี่เขาสามารถสั่งอาหารได้อย่างรวดเร็วด้วยการโทรศัพท์เพียงครั้งเดียวและอาหารจะถูกส่งไปยังร้านขายของโบราณกูหยุนซวน
เขาวางสายโทรศัพท์แล้วติดป้ายบอกว่าปิดแล้วลิโม่มาที่นี่เพียงครั้งเดียวถ้ามีลูกค้าเข้าออกตลอดเวลาพนักงานร้านจะไม่มีเวลาคุยกับเขามันจะไม่ทำให้ธุรกิจของคุณล่าช้าใช่ไหมโจยังกล่าวอย่างรวดเร็วข่าวเกี่ยวกับถนนสายนี้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วแม้ว่าธุรกิจจะไม่ได้ถูกระงับแต่เจ้าของร้านขายของเก่าจำนวนมากอาจมาที่นี่หลังจากทราบข่าวท้ายที่สุดแล้วหลายคนเป็นเพื่อนเก่ากับคุณเขาไม่ได้พูดแบบไม่ได้ตั้งใจข่าวที่หลีโม่มาที่ถนนโบราณไม่รู้ว่ามันออกมาได้อย่างไรเพียง10นาทีหลังจากธุรกิจถูกระงับก็มีคนมาเคาะประตูแล้วเปิดประตูและเปิดเผยข้างหน้าเซียนหอยันคุณกลับมาแล้วจริงๆฉันคิดว่าพวกเขากำลังหลอกลวงฉันคนแรกที่ปรากฏตัวคือหัวหน้าหวางตอนนี้เขาอายุเกือบ70ปีแล้วแต่ดูเหมือนเขาจะอารมณ์ดีหัวหน้าหวางไม่เจอกันนานเลยหลีโม่ยืนขึ้นกำมัดใส่เขาแล้วยิ้มใบหน้าของคุณสดใสจริงๆในอนาคตอันใกล้นี้จะมีเหตุการณ์อะไรที่น่ายินดีบ้างไหมโปรดบอกฉันและแบ่งปันกับฉันด้วยฮ่าฮ่าฮ่าเป็นงานที่มีความสุขมากหลานสาวของฉันได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งแล้วคุณคือบุคคลที่มีชื่อเสียงในมหาวิทยาลัยปักกิ่งฉันหวังว่าคุณจะดูแลหลานสาวของฉันอย่างดีเมื่อเธอเข้าเรียนหลานสาวของตระกูลหวังเคยพบกันครั้งหนึ่งที่ทะเลสาบหยุ่งจงในภูเขาจิ๋วกงเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเด็กหญิงตัวเล็กๆกำลังจะเข้าเรียนวิทยาลัยและเธอได้รับการแนะนำให้ไปมหาวิทยาลัยปักกิ่งล่วงหน้าโอเคถ้าเธอไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้หลังจากเข้ามหาวิทยาลัยปักกิ่งเธอก็มาหาฉันได้แม้ว่าฉันจะไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนมันก็เป็นแค่เรื่องของการโทรศัพท์เรื่องนี้ไม่มีอะไรเลยสิ่งที่บอสหวังพูดหมายความว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองก็ไม่เลวแฟรี่ไอฉันจะเลี้ยงขนมให้คุณตอนเที่ยงและเรียกคนแก่ 2-3 คนมาสนุกด้วยกันลืมไปวันนี้มันเป็นทริปที่หายากสำหรับฉันที่จะกลับมาฉันจะทานอาหารเย็นกับพวกเขา 2-3 คนตอนเที่ยงและพวกเขาก็สั่งอาหารไว้แล้วแล้วคุณล่ะให้เราทานอาหารเย็นกันไหมฉันไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นฉันจะสั่งอาหารจานพิเศษเพิ่มหัวหน้าหวังกระตือรือร้นที่จะทำเช่นนั้นเขาไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าขนมและยังสามารถเพลิดเพลินกับอาหารได้หลังจากได้ยินข่าวลือเขาก็รีบไปเพื่อยืนยันเขายังต้องการทำบางสิ่งบางอย่างขอคำแนะนำจากลี่โมบอสหวังนั่งตรงนี้แล้วฉันจะชงชาให้คุณโจยังชวนเขานั่งลงและเริ่มชงชาและดื่มชาอีกครั้งบอสหวังธุรกิจเป็นอย่างไรบ้างในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหลีโม่ถามขณะสนทนาธุรกิจร้านขายของเก่าของเราไม่สามารถเทียบได้กับกูยุนเอกวนของคุณดังที่คุณทราบในธุรกิจนี้เป็นเรื่องปกติที่ธุรกิจจะเปิดต่อไปเป็นเวลา3ปีหากไม่เปิดเป็นเวลา3ปีและจะคงอยู่เป็นเวลา3ปีหลังจากการเปิดสถานการณ์ของฉันดีขึ้นนิดหน่อยเพราะคุณยังคงประดิษฐานอยู่ในร้านขุดมะระ2หูของราชวงศ์ชิงที่ถ่ายโอนมาเมื่อหลายปีก่อนเป็นตัวแทนของหน้าร้านจึงมีลูกค้าเก่าจำนวนมากที่ช่วยเหลือธุรกิจนี้หลังจากที่หัวหน้าหวางพูดจบเขาก็มองไปที่หลีโม่และถามอย่างไม่แน่นอนซารี่ไอคุณมีของเก่าจำนวนนับไม่ถ้วนอยู่ในมือของคุณคุณช่วยโอนของเก่า 2-3 อย่างที่ไม่ถือว่ามีค่ารวมถึงเครื่องลายครามหยกการประดิษฐ์ตัวอักษรและภาพวาดได้ไหมของฉันคือหากร้านขายของเก่ามีสมบัติบางอย่างที่เคยเห็นมาก่อนก็ไม่ต้องกังวลกับธุรกิจในอนาคตหลีโม่หยิบแก้วไวน์ขึ้นมาและสัมผัสมันเบาๆกับเขามีของโบราณมากมายมูลค่านับแสน 2-300,000 และส่วนใหญ่ถูกเก็บไว้ในบ้านสมบัติและจะไม่ปรากฏให้เห็นหากไม่เห็นถ้ามีอุบัติเหตุคาดว่าคงไม่มีโอกาสเกิดในอีกหลายสิบปีไม่มีปัญหาฉันจะให้คุณ10ชิ้นพอไหมความประหลาดใจเกิดขึ้นกระทันหันเกินไปหัวหน้าวางถูมือของเขาเข้าด้วยกันด้วยความตื่นเต้นและหยิบถ้วยชาขึ้นมาด้วยมือทั้งสองข้างเทพีไอฉันขอเสนอชาให้คุณแทนไวน์แต่คุณแค่ต้องรู้สิ่งนี้ในใจเกรงว่าคนอื่นจะรู้เรื่องนี้และต้องการเอาบางอย่างจากฉันหลีโม่เตือนเขาโอ้ฉันไม่สามารถซ่อนสิ่งนี้ได้แล้วฉันควรทำอย่างไรดีของเก่าแท้10ชิ้นก็ปรากฏขึ้นในร้านขายของเก่าใครจะเชื่อถ้าไม่มีอะไรน่าสงสัยมันเป็นโอกาสที่หายากสำหรับฉันที่จะมาที่นี่ฉันจะบอกคุณครั้งหน้าที่ฉันเจอพวกเขาบอสหวังรู้สึกโล่งใจอาหารของโจหยางมาถึงแล้วเป็นอาหารจานแข็งทั้งหมดและอาหารทะเล4จานหัวหน้าหวังสั่งอาหารตุนจากกงติงจิหนึ่งในนั้นคือไส้กรอกหมูรสเผ็ดดูเหมือนว่าเขาจะรู้ว่าหลีโม่ชอบอาหารตุนเหล่านี้หลังอาหารกลางวันลี่โมคุยกับทุกคนอีกครึ่งชั่วโมงก่อนจะลุกขึ้นและออกไปเสี่ยวโม่คุณมีแผนสำหรับบ่ายวันนี้ไหมยังไม่มีการวางแผนใดๆในขณะนี้นิวยิงยิงเอื้อมมือไปคว้าแขนของเขาเขย่าเบาๆแล้วกระซิบว่างั้นมานั่งกับฉันสิลี่โม่หันไปมองเธอกลั้นยิ้มไว้และถามด้วยสีหน้างุนงงคุณจะนั่งที่นี่เหรอนิวยิงยิงหยิกเขาฉันเกลียดมันคุณจะไปหรือไม่อิงคุณไม่กล้าไปเหรอไม่กล้านิวยิงยิงปล่อยมือแล้วพูดอย่างภาคภูมิใจฉันคิดว่าคุณจะแข็งแกร่งต่อไปถ้าอย่างนั้นก็เรียบร้อยแล้วฉันจะไปนั่งคุณเป็นคนที่น่าขยะแขยงมากฮ่าฮ่าในที่สุดหลีโม่ก็หัวเราะเอามือล้วงกระเป๋าแล้ววิ่งไปข้างหน้าเจ้านายภรรยาและลูกชายไม่อยู่บ้านดังนั้นฉันและยิงยิงจึงประสบปัญหามากมายในช่วงนี้ทันทีที่รถขับเข้าไปในชุมชนโทรศัพท์มือถือของหลีโม่ก็สั่นเมื่อมีสายจากใครบางคนฉันหยิบมันออกมาดูมันเป็นหมายเลขที่ไม่คุ้นเคยจากเซี่ยงไฮ้หลีโม่ลังเลแต่ก็รับสายเผื่อว่าเป็นเพื่อนร่วมชั้นเก่าจากโรงเรียนมัธยมปลายสวัสดีคุณคือมิสเตอร์ลี่โม่ใช่ไหม
มันเป็นเสียงของผู้หญิงและหลีโม่ก็ไม่รู้สึกประทับใจกับเสียงนี้ฉันเองแล้วคุณเป็นใครสวัสดีคุณหลี่ฉันขอโทษที่รบกวนคุณฉันชื่อกูเจียเจียพ่อของฉันทิ้งข้อมูลการติดต่อของคุณไว้ให้ฉันก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขาบอกว่าถ้าฉันเผชิญกับความยากลำบากใดๆที่ฉันไม่สามารถเอาชนะได้ให้ฉันโทรไปที่หมายเลขนี้คุณจะช่วยฉันอีกครั้งแน่นอนกูเจียเจียหลีโม่คิดอยู่พักหนึ่งชื่อนี้ค่อนข้างน่าประทับใจและเขารู้จักคนที่ใช้นามสกุลนี้น้อยมากมีหลายร่างปรากฏขึ้นในใจของเขาและเขาถามอย่างไม่แน่ใจคุณเป็นลูกสาวของบราเดอร์กูจากร้านอาหารแทงเทียเนียหรือไม่กูเจียเจียที่อยู่อีกด้านหนึ่งของโทรศัพท์เริ่มร้องไห้ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของเธอได้คุณเพิ่งบอกว่าพ่อของคุณเสียชีวิตเหรอแทงเทียเนียเป็นที่นิยมมากในจิลลิ่งเมื่อไม่กี่ปีก่อนอาหารที่มีชื่อเสียงที่สุดในร้านอาหารก็คือซุปที่เรียกว่าเอ็ดอิมมอร์ทัลครอสซิ่งเดอะซีซุปนั้นยังคงมีส่วนผสม2 อย่างที่ได้รับการปรับตามคำแนะนำของหลีโม่ในครอบครัวกูพี่ชายคนที่2ของลิโมและกูค่อนข้างคุ้นเคยในช่วงปีใหม่และเทศกาลพี่ชายคนที่2ของกูจะโทรและส่งข้อความอวยพรด้วยมีความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาแต่ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากนักลิโมจำกูเจียเจียได้เพราะเขาพบสมบัติของชาติที่หายากในจิลลิ่งเมื่อกว่า10ปีที่แล้วนั่นคือสร้อยข้อมือนำโชคของคอนคิวบาอย่างเดิมที่เขาต้องการหาเครื่องประดับให้กูเจียเจียเป็นของขวัญวันเกิดเมื่อปลายปีที่แล้วหลีม่อได้รับข้อความอวยพรปีใหม่จากพี่หูแต่จู่ๆเขาก็ได้ยินข่าวว่าเขาเสียชีวิตแล้วตอนนี้ฉันอยู่ในเมจิกซิตี้แล้วคุณอยู่ที่ไหนคุณหลี่ฉันอยู่ที่จีนหลิงฉันจะไปที่เมืองเวทมนต์เพื่อตามมาหาคุณตอนนี้คุณคิดว่ามันโอเคไหมมีบางสิ่งที่สำคัญมากที่ไม่สามารถอธิบายได้ใน1หรือ2ประโยคกูเจียเจียควบคุมอารมณ์ของเธอและพูดอย่างรวดเร็วตกลงติดต่อฉันเมื่อคุณไปถึงที่นั่นตกลงหลี่โม่วางสายไปที่ชายคนที่2กูอายุไม่ถึง50ปีเขาจากไปอย่างไม่คาดคิดและเพื่อนเก่าอีกคนก็จากไปมีอะไรผิดปกติลิวยิงยิงเห็นว่าสีหน้าของเขาดูแปลกๆเล็กน้อยเธอจึงอดไม่ได้ที่จะถามด้วยความกังวลลิม่ออธิบายเนื้อหาในโทรศัพท์เมื่อกี้และในที่สุดก็ถอนหายใจเบาๆชีวิตไม่เที่ยงเราอยู่กับปัจจุบันและใช้ชีวิตทุกวันให้ดีถ้าเรามาจากจินหลิงตอนนี้เราก็มาถึงตอนกลางคืนได้เนื่องจากพี่ชายคนที่สองกูบอกลูกสาวของเขาก่อนที่เขาจะตายเขาจะต้องช่วยเธอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นลิวยิงยิงคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดต่อก็ดีในกรณีนี้สิ่งต่างๆแย่ลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่สะดวกที่จะดำเนินการฉันจะจัดการเมื่อถึงเวลามาพูดถึงสถานการณ์เฉพาะหลังจากที่เราพบเธอกันดีกว่าเดิมทีอยากทำอะไรน่าสนใจกว่านี้ตอนกลับบ้านแต่เกิดเหตุการณ์ชั่วคราวจึงต้องเลื่อนเรื่องน่าสนใจออกไปประมาณ6โมงเย็นลี่โมได้รับโทรศัพท์อีกครั้งจากกูเจียเจียหลังจากตกลงเรื่องสถานที่นัดพบเขาและลิวยิงยิงก็ขับรถไปที่โรงแรมพีซโฮเทลฝั่งบันของเซี่ยงไฮ้พูดตามตรงโรงแรมที่มีประวัติยาวนานเกือบศตวรรษแห่งนี้ได้รับการบูรณะใหม่หลายครั้งและปัจจุบันกลายเป็นอาคารที่โดดเด่นบนเดอะบันผู้คนที่เข้ามาที่นี่จะต้องมีเงินอย่างน้อยเท่ากันลิโมไม่ได้คิดมากเกี่ยวกับการนัดหมายของกูเจียเจียที่จะมาพบกันที่นี่เมื่อเขาและหลิวหญิงหญิงเดินเข้าไปในล็อบบี้พวกเขาก็เห็นผู้จัดการบัญชีหนุ่มแต่งตัวดีเดินเข้ามาหาเขาด้วยรอยยิ้มและถามด้วยความเคารพว่าสวัสดีท่านแขกผู้มีเกียรติคุณกำลังเช็คอินหรือรับประทานอาหารอยู่ฉันนัดกับเพื่อนเพื่อมาพบกันที่นี่หลิโมเหลือบมองข้อความที่ส่งถึงเธอเชิญทางนี้ครับเธอกำลังนำทางและเมื่อเธอกำลังจะไปถึงกล่องจู่ๆเธอก็พูดว่าคุณหลี่ฉันเป็นแฟนของคุณฉันขอถ่ายรูปกับคุณได้ไหมปรากฏว่าเธอจำลิโมได้แน่นอนคุณทำได้แต่มันเป็นแค่รูปถ่ายหมู่ไม่ต้องกังวลฉันจะกลับไปอวดครอบครัวของฉันลีม่อถ่ายรูปกับเธออย่างมีความสุขจากนั้นเคาะประตูกล่องซึ่งเปิดออกอย่างรวดเร็วเผยให้เห็นใบหน้าที่อ่อนยาวและคุ้นเคยอย่างคลุมเครือกูเจียเจียสวัสดีคุณหลี่กูเจียเจียทักทายอย่างรวดเร็วด้วยความเคารพจากมุมมองพื้นฐานเธอควรจะเรียกลี่โมลุงลี่เพียงแต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างลีม่อกับพ่อของเธอยังห่างไกลจากความใกล้ชิดขนาดนั้นดังนั้นการเรียกลุงของเธอจึงดูเป็นการประจบสอบรอเกินไปเมื่อคำนวณเวลาแล้วปีนี้เธอจะอายุ23หรือ4ขวบเวลาผ่านไปเร็วมากและเพียงพริบตาเดียวเด็กหญิงตัวเล็กๆก็โตขึ้นในกล่องมีคน2คนคนหนึ่งเป็นชายหนุ่มอายุประมาณ25ปีและอีกคนเป็นหญิงวัยกลางคนอายุประมาณ40หรือ50ปีพี่สะใภ้คนที่2กูตื่นเต้นเล็กน้อยจริงๆเธอยิ้มให้ลี่โมและพูดว่าสวัสดีคุณลี่พี่สะใภ้คนที่2กูเรียกฉันว่าลี่โมเหมือนเดิมไม่อย่างนั้นฉันจะพูดตรงไปตรงมาเกินไปนี้ลีโม่พูดอย่างจงใจอย่างไม่มีความสุขฉันเคยไปจินหลิงแต่ฉันมักจะไปที่ร้านของคุณเพื่อหาอาหารเอาล่ะฉันจะเรียกคุณตามชื่อของคุณพี่สะพายกูกังวลจริงๆว่าเขาจะโกรธดังนั้นเธอจึงไม่ยืนกรานว่าจะเรียกเขาว่าอย่างไรนั่งลงเร็วๆเจียเจียแล้วรินชาสำหรับลุงลี่ของคุณเป็นคนดีด้วยพรของพี่สะพายคนที่สองกูสถานะของลีโม่ก็อัปเกรดเป็นผู้อาวุโสทันทีเธอเป็นคนเรียบง่ายท้ายที่สุดแล้วความอาวุโสก็ไม่ผิดกูเจียเจียไม่ได้รู้สึกอึดอัดใจเลยเธอรีบหยิบกาน้ำชาขึ้นมาแล้วรินชาดำที่ชงสดใหม่ให้เขาและรินอีกแก้วให้ลิวยิงยิงหลีโม่ผู้หญิงคนนี้คือใครพี่สะพายคนที่สองกูมองไปที่ลิวยิงยิงและรู้สึกว่าเธอดูคุ้นเคยอย่างคลุมเครือแต่เธอจำไม่ได้ว่าเธอเคยพบเธอที่ไหนมาก่อนฮ่าฮ่าพี่สะพายคนที่สองกูลองดูสิว่าเธอหน้าตาเป็นอย่างไรหลีโม่ไม่ได้สปอยทันทีแต่ขอให้เธอเดาอีกครั้ง
พี่สะใภ้คนที่สองกูมองไปที่เธอสองสามครั้งและพูดอย่างไม่แน่ใจเป็นลูกสาวของอาจารย์ของคุณไม่ใช่หรือฉันเดาถูกเธอเคยถ่ายภาพยนตร์และโฆษณามาก่อนและยังกำกับละครออนไลน์หลายเรื่องด้วยทันใดนั้นพี่สะใภ้กูก็ตระหนักได้ว่าไม่น่าแปลกใจเลยที่เธอดูคุ้นเคยเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องรุ่นพี่สิ่งที่จะกล่าวต่อไปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆพี่สะใภ้คนที่สองกูทำไมพี่ชายคนที่สองถึงตายเมื่อเดือนที่แล้วเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์และเธอออกไปก่อนที่จะถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลพี่สะใภ้เช็ดตาและรู้สึกไม่สบายใจที่จะพูดถึงเหตุการณ์ที่น่าเศร้านี้ตำรวจได้สอบสวนอย่างชัดเจนแล้วพบว่าอีกฝ่ายเป็นรับผิดชอบอย่างเต็มที่และจ่ายเงินไปมากมายเพียงแต่ไม่มีใครเหลือจึงไม่มีประเด็นที่จะขอค่าชดเชยเพิ่มเติมผู้คนไม่สามารถฟื้นคืนชีพได้ชีวิตต้องดำเนินต่อไปพี่สะใภ้กูโปรดเปิดใจให้กว้างกว่านี้หลีมู่หยิบถ้วยชาขึ้นมาจิบชาเจียเจียสิ่งสำคัญที่คุณพูดถึงคืออะไรถ้าฉันสามารถช่วยได้ก็ยุ่งนิดหน่อยเจียเจียก่อนอื่นให้นำภาพวาดออกมาแล้วปล่อยให้ลูหลีประเมินมันคุณกำลังพยายามตรวจสอบภาพวาดหรือไม่ปู่เจียเจียหยิบกล่องยาวขึ้นมาจากเก้าอี้ข้างๆเธอแล้ววางมันเบาๆลงบนโต๊ะอาหารจากนั้นเปิดล็อกและหยิบภาพวาดม้วนกระดาษออกมาจากด้านในคุณลูลี่คุณอยากจะดูว่ามีอะไรผิดปกติกับภาพวาดนี้ไหมอย่าขยับฉันจะมาลีโม่เห็นว่าเธอกำลังจะเปิดมันจึงหยุดเขาอย่างรวดเร็วจากนั้นเขาก็หยิบถุงมือสีขาวสะอาดออกมาจากกระเป๋าของเขาหยิบภาพวาดม้วนกระดาษจากมือของกูเจียเจียแล้วเปิดมันออกอย่างอ่อนโยนเมื่อเห็นว่าเขาจริงจังแค่ไหนกูเจียเจียก็แสดงสีหน้าอับอายทันทีก่อนหน้านี้พวกเขาเปิดม้วนหนังสือโดยตรงด้วยมือเปล่าโดยหวังว่าจะไม่ทำให้ภาพวาดเสียหายภาพวาดที่อยู่ตรงหน้าฉันยาวประมาณ440เซนติเมตรและกว้าง34เซนติเมตรด้านหน้ามีภาพวาดและอักษรวิจิตรอยู่ด้านหลังความยาวของตัวอักษรประมาณ83เซนติเมตรและความกว้างประมาณ35เซนติเมตรในตอนท้ายของภาพวาดคือตราทิเบตและตราประเมินผลมิเพียงแต่จะมีจารึกโดยจักรพรรดิลิซองแห่งราชวงศ์ซ่งใต้และรัฐมนตรีของเขาเท่านั้นแต่ยังมีบทกวีโบราณที่ผู้เขียนเองจารึกไว้ด้วยแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นมีแมวน้ำทิเบตที่ลี่โมคุ้นเคยมากที่สุดซึ่งเขียนโดยจักรพรรดิเฉียนหลงด้านหลังยังมีตราประทับทิเบตของเจ้าชายกงอีกด้วยเมื่อได้รับการรับรองแล้วต้นกำเนิดของภาพวาดนี้จะซับซ้อนมากภาพวาดนี้แสดงถึงมังกรทั้ง6ตัวไม่เพียงแสดงสีหน้าและการเคลื่อนไหวของมังกรทั้ง6ตัวเท่านั้นแต่ยังเน้นไปที่การวาดภาพทิวทัศน์ที่อยู่ติดกับมังกรทั้ง6ตัวด้วยเช่นหมอกที่ยังคงหลงเหลืออยู่และลักษณะของก้อนหินลักษณะของมังกรทั้ง6ภาพวาดทั้งหมดใช้หมึกแห้งและเปียกจากมุมที่แตกต่างกันเพื่อแสดงเมฆก้อนหินและน้ำที่ไหลเชี่ยวแสดงให้เห็นฉากมังกร6ตัวกำลังเล่นกันอย่างมีชีวิตชีวาหลีม่อดูเหมือนจะเห็นมังกรที่เหมือนจริง6ตัวเคลื่อนผ่านเมฆและขี่หมอกเข้าหาใบหน้าของเขานี่คือผลงานอันยอดเยี่ยมของเชนรองปรมาจารย์ด้านการวาดภาพมังกรในราชวงศ์ซ่งใต้ซิกปรากอนพี่สะใภ้คนที่สองกูและลูกสาวของเธอกูเจียเจียมองหน้ากันด้วยความประหลาดใจบนใบหน้าของพวกเขาหลีโม่คุณกำลังบอกว่า6มังกรนี้เป็นของโบราณแท้ๆเหรอแน่นอนฉันแน่ใจว่ามันเป็นภาพวาดมาตรฐานของแท้โดยจิตรกรสมัยราชวงศ์ซ่งใต้เชิญรองหลีโม่อยากจะชื่นชมมันอย่างระมัดระวังมากขึ้นแต่เมื่อมองดูใบหน้าของแม่และลูกสาวดูเหมือนว่ามีบางสิ่งที่สำคัญกว่านั้นเบื้องหลังภาพวาดดังนั้นเขาจึงสุ่ม6มังกรใหม่และใส่มันลงในกล่องยาวพี่สะใภ้คนที่สองกูงานที่แท้จริงนี้เดิมถูกรวบรวมในห้องศึกษาของจักรวรรดิแห่งราชวงศ์ชิงและเป็นของจักรพรรดิเฉียนหลงเขาเป็นคนบ้าที่ประทับตราและเขาได้ประทับตราและตราประทับทุกชนิดโดยตรงต่อมาได้รับรางวัลเข้าสู่คฤหาสน์ของเจ้าชายกงว่ากันว่าเพื่อช่วยฟื้นฟูปูยี่เพื่อระดมทุนทางทหารเจ้าชายกงได้ขายคอลเลกชันการประดิษฐ์ตัวอักษรและภาพวาดโบราณจำนวนมากในวังของเจ้าชายกงซึ่งส่วนใหญ่ขายให้กับประเทศเกาะพ่อค้าของเก่ายามานากะเซอิจิโร่แล้วถูกนำตัวไปที่ประเทศเกาะเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ศิลปะฟูจิตะเขายังคงค่อนข้างประทับใจกับภาพวาดนี้ต่อมาเนื่องจากการบริหารจัดการที่ไม่ดีพิพิธภัณฑ์ศิลปะจึงประสบปัญหาทางการเงินอย่างรุนแรงดังนั้นจึงปรากฏตัวในการประมูลที่นิวยอร์กและในที่สุดก็ขายได้ในราคาเกือบ43ล้านดอลลาร์เมื่อรวมค่าคอมมิชชั่นแล้วก็มีมูลค่าเกือบ48ล้านดอลลาร์สหรัฐแปลงเป็นประมาณ350ล้านหยวน350ล้านหยวนกูเจียเจียปิดปากของเธอแล้วอุทานราคานี้ยังคงเป็นราคาประมูลเมื่อ6หรือ7ปีที่แล้วถ้ามันขึ้นสำหรับการประมูลตอนนี้อาจจะเกิน400ล้านหยวนได้อย่างง่ายดายหลีม่อเห็นว่าพวกเขาทั้งหมดตกใจและอดไม่ได้ที่จะถามอย่างสงสัยนี่จิตรกรรม6มังกรคือจุดสูงสุดของการวาดภาพมังกรในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ซึ่งมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์การวาดภาพด้วยหมึกจีนใครที่ถ่ายภาพนั้นคงแอบเก็บสะสมไว้เป็นสมบัติล้ำค่าเป็นไปได้อย่างไรในมือของคุณภาพวาดนี้ไม่ได้ถูกถ่ายโดยพวกเขาอย่างแน่นอนแม้ว่าพวกเขาจะมีเงินแต่พวกเขาก็ยังไม่บ้าพอที่จะทุ่มเงิน350ล้านหยวนเพื่อซื้อภาพวาดโบราณถ้าเขามีความแข็งแกร่งในการกดขี่ข่มเหงจริงๆกูเก้คงจะขอคำแนะนำจากลี่โมเนื่องจากนิสัยที่ระมัดระวังของเขาและจะไม่แอบถ่ายรูปภาพวาดโบราณที่แท้จริงในเมื่อมันไม่ได้ถูกพวกเขาเอาไปมันจะปรากฏอยู่ในมือของพวกเขาได้อย่างไรพูดตามตรงนะลูหลี่ฉันเจอภาพวาดนี้ที่ตลาดของเก่าตอนที่ฉันเรียนต่อต่างประเทศที่อเมริกาคุณเจอมันไหมราคาเท่าไหร่
ตอนนั้นฉันใช้เงินไป $10,000ในระหว่างการทำธุรกรรมอีกฝ่ายดูกังวลและวิตกกังวลเล็กน้อยราวกับว่าเขาแค่อยากจะเคลื่อนไหวโดยเร็วที่สุดเพย์พวกนี้เป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ราคาเพียง $10,000ในตอนแรกแต่ตอนนี้อาจขายได้40-50 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งทำกำไรได้มากกว่า 4,000 เท่านี้เป็นสมบัติที่หายากอย่างแท้จริงฟังคำอธิบายของคุณแล้วอาจมีบางอย่างผิดปกติกับบุคคลที่กระทำการภาพหกมังกรนี้อาจถูกเขาขโมยไปแน่นอนว่าอีกฝ่ายจะต้องไม่คุ้นเคยกับคุณค่าที่แท้จริงของภาพวาดโบราณนี้มิฉะนั้นมันจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะขายถูกขนาดนี้หลี่โม่มองไปที่มังกรทั้ง6ในกล่องอีกครั้งแล้วถามว่าตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นกับภาพวาดโบราณนี้หรือเปล่ากูเจียเจียพยักหน้าอย่างกังวลลุงหลี่ฉันใช้เงิน $10,000เหรียญสหรัฐเพื่อซื้อภาพวาดนี้แล้วกลับมาโรงเรียนตอนนั้นฉันไม่รู้ว่าฉันคิดอะไรอยู่ฉันหยิบมันออกมาเหมือนเป็นการอวดให้เพื่อนร่วมชั้นชื่นชมมิฉันนึกถึงคนจากเจ้าหน้าที่มาหาฉันเมื่อไม่กี่วันก่อนและบอกว่ามีคนในอเมริกาติดตามฉันมาโดยบอกว่าภาพวาดโบราณที่ฉันซื้อในตอนนั้นถูกขโมยไปและระบุตัวเจ้าของเดิมกับฉันด้วยไม่น่าแปลกใจที่พวกเขากังวลปรากดอว่าเจ้าของเดิมของซิกดราก้อนได้ติดตามไปจนถึงประเทศตามเบาะแสที่พบและค้นพบกูเจียเจียได้สำเร็จหากจัดการเรื่องนี้ไม่ดีก็จะเกิดปัญหาใหญ่ตามมาแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะไม่กดดันมากนักแต่ดูเหมือนว่ามีคนข้างบนกดดันคุณเจียเจียกับฉันก็หมดหวังและใช้เสรีภาพไปรบกวนคุณพี่สะพายกูไม่มีทางเลือกจริงๆเธอถึงกับสงสัยว่าอุบัติเหตุทางรถยนต์ของพี่กูไม่ใช่อุบัติเหตุแต่มีคนจงใจทำมันลุงหลีเมื่อหมวกใหญ่ของทางการถูกปราบปรามชีวิตนี้เราจะจบสิ้นกูเจียเจียกังวลมากกว่าผลลัพธ์สุดท้ายจะพัฒนาไปในทิศทางตรงกันข้ามถ้าหกมังกรนี้เป็นของปลอมหากเจ้าหน้าที่อยากได้ก็แค่มอบให้พวกเขามันไม่มีประโยชน์สำหรับเราที่จะเก็บมันไว้หากเป็นจริงพวกเขาจะเสียเงิน90,000 หยวนแน่นอนเจ้าหน้าที่ขอให้คุณมอบมันให้พวกเขาเคยเห็นภาพวาดนี้ไหมฉันจะเอามันออกไปได้อย่างไรฉันไม่ได้อยู่ในสหรัฐอเมริกาพวกเขาสามารถทำทุกอย่างที่พวกเขาต้องการได้โดยไม่ละอายใจและใช้ทุกวิถีทางลีโม่คิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าถ้าพวกเขาไม่ได้เห็นคุณก็ปฏิเสธที่จะยอมรับมันนอกจากนี้ใครจะรู้ว่าภาพวาดนี้จริงหรือเท็จถ้ามันไม่ทำงานคุณสามารถหาใครสักคนได้เพื่อคัดลอกภาพวาดที่คล้ายกันหากเจ้าหน้าที่ถามอีกครั้งก็ให้สำเนาภาพวาดนั้นแก่อีกฝ่ายเพราะภาพวาดที่คุณซื้อนั้นเป็นของปลอมนอกจากนี้แม้ว่าอีกฝ่ายจะมีหลักฐานจริงก็เป็นเพียงของพวกเขาเองจากหลักฐานที่เราพบเรายังจะกลัวพวกเขาที่เย่อหยิ่งและครอบงำที่นี่ได้ไหมกูเจียเจียมองไปที่พี่สะพายกูซึ่งเข้าใจและพูดว่าลี่โมคุณก็รู้ว่าเราทุกคนเป็นคนหยาบและไม่รู้วิธีรวบรวมและดูแลรักษาของโบราณอันล้ำค่าโดยเฉพาะการประดิษฐ์ตัวอักษรและภาพวาดโบราณสภาพแวดล้อมต้องการระดับสูงกว่านี้หากคุณเต็มใจยอมรับฉันสามารถโอนให้คุณได้ในราคา300 ล้านหยวนคุณต้องการถ่ายโอนภาพวาด6มังกรนี้ให้ฉันได้ยินถูกต้องหรือไม่ความประหลาดใจเกิดขึ้นเร็วเกินไปและรุนแรงเกินไปใช่ราคาเพียง300 ล้านหยวนพี่สะพายกูกล่าวต่ออย่างเขินอายเล็กน้อยแต่ปัญหาอาจถูกโอนไปยังคุณในภายหลังฉันยังลำบากไม่พอหรือหลี่โม่โบกมือให้เรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้คงเป็นปัญหาสำหรับคนธรรมดาแน่ๆแต่ถ้าพวกเขากล้าไล่ตามพวกเขาจะสู้กลับเป็น10 เท่าหรือ100 เท่าหลี่โม่ฉันจะฝากเงินนี้ไว้กับคุณชั่วคราวมิฉะนั้นหากมีเงินจำนวนมากเข้าบัญชีสายเตือนของธนาคารจะถูกเรียกใช้อย่างแน่นอนและมันจะยิ่งลำบากมากขึ้นในเวลานั้นพี่สะพายคนที่2กูยังคงเงียบขรึมมากเนื่องจากเธอต้องการอยู่ห่างจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงไม่สามารถใช้เงินทุน300 ล้านได้ในขณะนี้ไม่เป็นไรถ้าคุณเชื่อฉันจะยอมรับ6มังกรนี้คุณสามารถตัดสินใจได้ในภายหลังเพียงแจ้งให้เราทราบเมื่อคุณต้องการเงินการมาถึงของหลี่โม่ช่วยให้พวกเขารับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันได้ชั่วคราวพี่สะพายกูและลูกสาวของเธอถอนหายใจยาวทีละคนตราบใดที่ภาพวาดยังอยู่ในมือของหลี่โม่จะต้องไม่มีใครในโลกที่สามารถต้านทานความโกรธของเธอได้พี่สะพายคนที่2กูคุณจะอยู่ที่เมจิกซิตี้คืนนี้หากคุณมีเวลาพรุ่งนี้คุณสามารถไปช้อปปิ้งที่นี่ได้กูเจียเจียใส่หัวเล็กน้อยเราต้องรีบกลับไปที่จีนหลิงคืนนี้เพราะเจ้าหน้าที่จับตาดูพวกเราอยู่นี่โมเลี้ยงอาหารเย็นให้พวกเขาในฐานะเจ้าบ้านจากนั้นกูเจียเจียและคนอื่นๆก็รีบกลับไปที่จีนหลิงข้ามคืนเสี่ยวโม่เราไม่ได้ซื้อธุรกิจโบราณนี้แล้วกำจัดมันทิ้งไปเหรอระหว่างทางกลับบ้านหลิวหญิงหญิงถามแปลกๆฉันไม่ค่อยชัดเจนเกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะแต่ถ้าเจ้าของซื้อซิกดราก้อนในโอกาสที่เป็นทางการและโทรแจ้งตำรวจทันทีหลังจากที่ถูกขโมยไปก็จะสามารถติดตามที่อยู่ของซิกดราก้อนได้ในภายหลังเป็นไปได้ว่าพวกเขาได้ติดตามเรื่องนี้ไปจนถึงประเทศจีนแล้วพวกเขาควรจะอุทธรณ์ผ่านช่องทางที่เป็นทางการลีโม่พูดด้วยรอยยิ้มขณะขับรถโดยทั่วไปแล้วคนที่สามารถใช้เงินหลาย10 ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อ6มังกรจะต้องเป็นคนที่รวยอันดับต้นๆของสหรัฐอเมริกาพวกเขามีเครือข่ายขนาดใหญ่และสามารถรักษาความสัมพันธ์ไว้ได้ผ่านความสัมพันธ์ต่างๆเป็นเรื่องปกติที่จะไล่ล่าเขาไปประเทศจีนเช่นถ้าฉันต้องการความช่วยเหลือจากเจมในเรื่องบางอย่างในสหรัฐอเมริกามันก็เป็นเพียงคำพูดเท่านั้นลิวยิงยิงพยักหน้าและยิ้มตอนนี้6มังกรอยู่ในมือของคุณแล้วหากพวกเขายังพบคุณจะคืนให้พวกเขาหรือไม่มีภาพวาดสีน้ำมันชั้นนำที่ถูกขโมยไปจำนวน19 ภาพแขวนอยู่ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะยุโรปในเมืองหอยันตู้พวกเขากล้ามาขอหรือไม่หากพวกเขากล้าขอเราก็มีโอกาสที่จะเอาเงินหลาย10 ล้านกลับคืนมาโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมต่างๆที่เราสูญเสียไปในต่างประเทศห
ลีโม่กลัวว่าพวกเขาจะไม่มาขอมันถ้าเขากล้าเปิดปากเขาจะมีเหตุผลอันชอบธรรมมากมายที่จะฆ่าพวกเขาไปที่อยู่หลิงหลงที่อยู่ใกล้ๆมีห้องลับที่เก็บของเก่าไว้6มังกรนี้ถูกเก็บไว้ชั่วคราวฉันจะนำมันกลับมาเมื่อฉันกลับไปที่หอยานตู้เดอะบันเป็นคืนนอนไม่หลับทุกวันและทั้งสองก็ถูกกำหนดให้นอนไม่หลับในคืนนี้เช่นกันวันรุ่งขึ้นหลีโม่รู้สึกสดชื่นหลังจากลุกขึ้นเขารำไทเก็ก3ครั้งในห้องนั่งเล่นเมื่อเขาพูดจบเสียงกริ่งก็ดังขึ้นอาหารเช้าที่สั่งจากโรงแรมใกล้เคียงถูกส่งมาตราบใดที่มีเงินเหลือแม้แต่โรงแรมก็สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หญิงอิงถึงเวลาลุกขึ้นไปกินข้าวแล้วหลีโม่เดินเข้าไปในห้องนอนและบีบหน้าหญิงหญิงเบาๆหญิงหญิงพลิกตัวโดยไม่ลืมตาเธอแค่เอาแขนคล้องคอเขาแล้วกระซิบอย่างเกียจคร้านว่าฉันอยากนอนต่ออีกสักหน่อยฉันกินข้าวก่อนงั้นฉันกินข้าวก่อนหลีโม่จูบเธอเบาๆบนหน้าผากแล้วออกจากห้องนอนฉันเหนื่อยแล้วหลิวหญิงหญิงพึมพำพลิกตัวแล้วหลับต่อหลีโม่กินข้าวอุ่นส่วนที่เหลือในกระติกน้ำร้อนจากนั้นจึงสวมเสื้อผ้าและออกจากบ้านชูลี่มาถึงเซี่ยงไฮ้เมื่อคืนนี้และนัดพบทุกคนที่โรงแรมเวลา 9:30 นในเวลานั้นเพื่อนร่วมชั้นเก่ามัธยมปลาย8คนไปโรงพยาบาลเพื่อเยี่ยมครูประจำชั้นเก่าของพวกเขาเมื่อมาถึงโรงแรมชูลี่และคนอื่นๆกำลังคุยกันในพื้นที่พักผ่อนที่ชั้น1เมื่อพวกเขาเห็นหลีโม่มาถึงทุกคนก็ยืนขึ้นโดยไม่รู้ตัวหลีโม่คุณคือคนสุดท้ายที่มาถึงเรารอมานานแล้ววันนี้คุณต้องปฏิบัติต่อเราทูหลีพูดอย่างร่าเริงไม่มีใครนั่งที่นี่รู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างหลีโม่กับเธอพวกเขาเพิ่งรู้ว่าทั้งคู่ทำงานที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งและความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นก็ไม่ชัดเจนดังนั้นเมื่อพวกเขาเห็นเธอกล้าล้อเลียนหลีโม่คนอื่นๆก็เริ่มไม่สบายใจเล็กน้อยโอเคไม่ว่าคุณจะอยากกินอาหารกลางวันเพื่อนร่วมชั้นคนไหนก็สั่งมาได้เลยจริงๆแล้วสิ่งที่หัวหน้าหน่วยชูพูดเกินจริงเล็กน้อยเราเพิ่งมาถึงเมื่อไม่กี่นาทีที่แล้วชายอ้วนคนหนึ่งพูดด้วยรอยยิ้มที่จริงใจหลีโม่มองดูเขาและไม่รู้ว่าในตอนแรกคือเพื่อนร่วมชั้นเก่าคนไหนดังนั้นเขาจึงดู2ครั้งแล้วถามด้วยความไม่แน่ใจเล็กน้อยคุณคือคิวปิดเทพแห่งความรักหรือเปล่าชายผู้ซื่อสัตย์ที่โงหัวออกมารู้สึกเขินอายเล็กน้อยเกี่ยวกับข้อต่อของเขาจากนั้นจึงพุงป่องขึ้นและพูดด้วยรอยยิ้มเพื่อนร่วมชั้นหลีโหมวอฉันคิดว่าคุณจำฉันไม่ได้หรอให้ตายเถอะคุณนี่มันกรรมเทพจริงๆหลีโม่แสดงอาการตกใจจากนั้นก้าวไปข้างหน้าและกอดไหล่ของเขาแล้วยิ้มเพื่อนร่วมชั้นเก่าฉันจำได้ว่าคุณเป็นหนึ่งในผู้ชายที่หล่อที่สุดในชั้นเรียนของเราในโรงเรียนมัธยมปลายทำไมไม่เจอกันเกิน10ปีแล้วเหรอเธอเปลี่ยนไปมากนะถ้ารอยยิ้มบนใบหน้าเธอไม่เปลี่ยนไปมากฉันคงไม่กล้ารับรู้กว่า10ปีสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากมายและผู้คนมากมายฉันเรียนการพัฒนาซอฟต์แวร์ในวิทยาลัยหลังจากเรียนจบ5หรือ6ปีฉันไม่มีผมบนศีรษะเลยสักเล็กน้อยฉันก็เลยโกนขนให้หมดต่อมามีความกดดันอย่างมากต่อการจ้างงานและฉันต้องกินสิ่งผิดปกติและการกินมากเกินไปคิวปิดเป็นชื่อเล่นที่เพื่อนร่วมชั้นตั้งให้เขาในตอนนั้นชื่อจริงของเขาคือชิวหอยานเพื่อนร่วมชั้นหญิงหลายคนในชั้นเรียนในเวลานั้นหลงรักเขาดังสุภาษิตโบราณที่ว่าเวลาก็เหมือนกับมีดเขียงที่แกะสลักผู้คนให้กลายเป็นรูปร่างพูดตามตรงนะลิโม่ตอนนี้ฉันอิจฉาคุณมากนอกจากคุณจะเป็นผู้ใหญ่และมีเสน่ห์มากขึ้นแล้วคุณแทบจะไม่เปลี่ยนไปเลยฮ่าฮ่าฮ่าฉันชอบได้ยินสิ่งนี้ลิโม่จับมือกับเพื่อนร่วมชั้นเก่าคนอื่นๆทีละคนหลังจากเรียนจบมัธยมปลายทุกคนก็แยกทางกันกว่า10ปีต่อมาพวกเขามีครอบครัวและอาชีพเป็นของตัวเองห้าแต่คุณเท่านั้นที่สามารถชื่นชมความขึ้นลงของชีวิตได้หัวหน้าหน่วยชูเราจะไปโรงพยาบาลตอนนี้เลยไหมทูลี่มองดูเวลาพยักหน้าแล้วพูดว่าเป็นเวลาที่ดีที่จะไปทุกคนจำสิ่งหนึ่งได้เมื่อเราไปถึงที่นั่นเราก็จะตามทันเรื่องเก่าๆท้ายที่สุดอาการป่วยของครูอันไม่มีทางรักษาได้ดังนั้นทุกคนควรจะมีความสุขหัวหน้าทีมทูเราจะทำทุกอย่างที่คุณพูดกามเทพตบหน้าอกหนาของเขาอย่างมั่นใจคน8คนเดินออกจากโรงแรมด้วยกันครั้งนี้ทูลี่ทักทายกลุ่มแต่จู่ๆก็มีพวกเราเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เข้ามาเพื่อนร่วมชั้นหญิงคนหนึ่งกระซิบมองดูเธอพูดตามตรงเขาไม่รู้สึกประทับใจกับเจอเชนคนนี้เลยตอนนั้นเขาเป็นคนใส่ซื่อในชั้นเรียนและไม่ได้สนิทสนมกับเพื่อนร่วมชั้นต่อมาเขาไม่ได้สอบเข้าวิทยาลัยเลยในช่วง10ปีที่ผ่านมาเขาแทบไม่ได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายเรื่องต่างๆในกลุ่มชั้นเรียนเมื่อเวลาผ่านไปลี่โมก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นคนที่เหนือกว่าในใจของทุกคนมีตำนานเกี่ยวกับพวกเขาอยู่เสมอในโลกนี้และพวกเขาไม่เคยหยุดนิ่งแต่ระยะห่างระหว่างพวกเขานั้นห่างไกลมากเราทุกคนต่างมีครอบครัวที่ต้องดูแลดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่จะไม่มีเวลาหรือตามไม่ทันไปเยี่ยมครูอันกับทุกคนจูลี่ก็หัวเราะเบาๆหัวหน้าทีมทูคุณกำลังหัวเราะอะไรอยู่ฉันสงสัยว่าคุณไม่มีความสุขเพราะคนที่คุณชอบไม่มาหรือเปล่าเพที่รักนี่คือแตงโมลูกใหญ่นักเรียนคนอื่นๆต่างก็เงี่ยหูอยากได้ยินจากทูลี่ว่าใครคือตัวเอกของแตงโมลูกใหญ่หัวหน้าทีมทูคุณช่วยจริงจังกว่านี้ได้ไหมคนอื่นอาจเข้าใจคุณผิดลีโม่พูดด้วยน้ำเสียงตกตะลึงอย่างจงใจคนอื่นๆหันหน้าไปทางอื่นทันทีและมองไปรอบๆราวกับว่าพวกเขาไม่ได้ยินอะไรเลยเมื่อกี้นี้ครูอันอาศัยอยู่ในโรงพยาบาลคนที่2แห่งเซี่ยงไฮ้มานานกว่า3เดือนเธออาศัยอยู่ในวอร์ดสำหรับ2คนเมื่อมีกลุ่มคนเดินเข้าไปในวอร์ดทุกคนในห้องก็มองพวกเขาด้วยความประหลาดใจ
ครูอันเป็นคนผิวคล้ำผอมและมีสภาพจิตใจไม่ดีข้างเตียงมีชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังปอกแอปเปิ้ลเขาเป็นลูกชายของเธอครูอันเป็นชูลี่ที่อธิบายก่อนที่จะมาแต่เมื่อเขาเห็นอาจารย์อันในวอร์ดชูลี่ไม่สามารถควบคุมน้ำตาของเขาได้และแม้แต่เสียงของเขาก็แหบแห้งสวัสดีครับอาจารย์อันครูอันอาจารย์อันคุณยังรู้จักฉันไหมเพื่อนร่วมชั้นเก่าๆหลายคนเดินเข้ามาทักทายแม่ให้ฉันช่วยเขย่ามันหน่อยลูกชายของครูอันรีบยกเตียงขึ้นและวางหมอนไว้ข้างหลังเธอเรารู้จักกันฉันจะลืมได้อย่างไรฉันเคยเอารูปถ่ายการสำเร็จการศึกษาของคุณออกมาดูทุกครั้งที่มีเวลาว่างชื่อของคุณอยู่ด้านหลังครูอันจำชื่อของทุกคนได้จริงๆและเรียกพวกเขาทีละคนเมื่อเขาโทรหาหลีโม่เขาชี้ไปที่เขาด้วยรอยยิ้มแล้วพูดว่าฉันจะไม่พูดถึงผู้ชายคนนี้คุณจะได้ยินข่าวมากมายเกี่ยวกับเขาทุกครั้งวันที่คุณลืมตาฉันไปโกบียอเพื่อขุดหาสมบัติเมื่อนานมาแล้วแต่ไม่คิดว่าจะได้กลับไปจีนอาจารย์อันฉันขอโทษนิดหน่อยฉันรบกวนหูคุณทุกวันแต่คุณไม่ได้พัฒนาแคลัสใช่ไหมมีเสียงหัวเราะระเบิดในวอร์ดครูอันยิ้มและมองหาใครบางคนในฝูงชนครูอันคุณกำลังมองหาใครอยู่ทูลี่ถามอย่างสงสัยโอ้ขอฉันดูหน่อยว่าหญิงสาวที่ลี่ม่อแอบชอบอยู่ข้างหลังอยู่ที่นี่หรือเปล่าลี่ม่อรู้สึกพูดไม่ออกทันทีครูอันคนนี้ก็เลือกเวลาได้ดีมากเช่นกันนักเรียนคนอื่นๆมองหน้ากันด้วยความสับสนผู้ดูแลมหาวิทยาลัยชูไม่ได้พูดเรื่องไร้สาระก่อนจะมีความสัมพันธ์กันปรากฏว่าลี่ม่อก็แอบชอบตอนมัธยมปลายเช่นกันฉันไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงคนไหนแต่มันทำให้ทุกคนรู้สึกคันและไม่สบายใจอาจารย์อันสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่น่าอายตั้งแต่ยังเป็นเด็กแล้วคุณใจดีและปล่อยฉันไปไหมฮ่าฮ่าเพียงเพราะมันเกิดขึ้นเมื่อเจ้ายังเด็กมันสมควรแก่การจดจำมากกว่าและทำให้ผู้คนเข้าใจว่าพวกเขาต้องทนุถนอมช่วงเวลาปัจจุบันฉันจะจดจำคำสอนของครูอันตลอดไปในเวลานี้มีพยาบาลคนหนึ่งเดินเข้าไปในวอร์ดเมื่อเห็นคนจำนวนมากอยู่ข้างในเธอจึงพูดอย่างไม่อดทนเอลหน้าเตียงหมายเลข26พวกคุณค้างชำระกรุณาหาเวลาชำระเงินด้วยลูกชายของครูอันรีบยื่นมือออกไปหยิบบิลและพูดด้วยความตื่นตระหนกเล็กน้อยอย่ากังวลเราจะชดใช้ให้ภายใน2วันทำไมผ่านไป2วันอีกแล้วคุณพูด2ครั้งแล้วผู้อำนวยการก็แค่ดุผมยังไงซะผมก็มาคุยถ้าไม่จ่ายค่าธรรมเนียมเร็วทุกอย่างก็จะหยุดเริ่มพรุ่งนี้รักษาตัวพฤติกรรมคำพูดและการกระทำของพยาบาลทำให้หลีโม่อึดอัดใจมากเขาคว้าบินจากมือพยาบาลก่อนที่ลูกชายของครูอันจะได้รับบินเหลือบมองแล้วพูดด้วยรอยยิ้มหัวหน้าหน่วยชูช่วยคุยกับอาจารย์อีกหน่อยฉันจะไปจัดการค่าใช้จ่ายแม่นั่งก่อนแล้วฉันจะกลับมาเร็วๆนี้ลูกชายของครูอันไล่เขาออกจากคลินิกทันใดนั้นพยาบาลตัวน้อยก็จำได้ว่าชายคนนั้นคือใครเมื่อนึกถึงสถานะที่ไม่สามารถบรรลุได้ของเขาเธอก็รู้สึกหนาวสั่นไปทั่วร่างกายของเธอนั่นคือหลีม่อหากเธอทำให้เขากังวลและบ่นกับผู้นำเธออาจถูกเรียกตัวไปแลกเปลี่ยนข้อมูลใหม่ก่อนที่เธอจะทำงานเสร็จในวันนั้นพี่หลีฉันจะจ่ายบิลนี้ฉันยังมีเงินอยู่บ้างคุณเรียกฉันว่าพี่ชายแล้วแค่บอกฉันหากคุณมีคำถามใดๆลูกชายของครูอันมองดูแผ่นหลังของหลีโม่แล้วพูดขณะเดินว่าหลังจากที่แม่ของฉันป่วยหนักฉันก็อย่าร้างผู้หญิงคนนั้นรับเงินออมครึ่งหนึ่งของครอบครัวแล้วจากไปเพราะบ้านเป็นบ้านรวมของโรงเรียนเธอทำไม่ได้ขายในนามของฉันเองพ่อของฉันเลยออกไปเก็บเงินแล้วและจะคืนเงินให้คุณเร็วๆนี้หลีโม่ไม่รู้ว่าจะปลอบเขาอย่างไรเขาตบไหล่เขาแล้วพูดว่าตอนนี้เรื่องเกิดขึ้นแล้วคุณยังต้องให้กำลังใจอย่ากังวลเรื่องเงินแค่ดูแลครูอันให้ดีหลีโม่แจ้งเรื่องค้างชำระไปที่หน้าต่างทางการเงินและส่งมอบเงิน1ล้านในคราวเดียวซึ่งทำให้ผู้ได้รับเงินตกตะลึงเล็กน้อยไม่ต้องการเงินเหรอหลีโม่ขมวดคิ้วและถามโปรดรอสักครู่ฉันจะเข้าสู่บัญชีทันทีหลังจากชำระเงินเสร็จแล้วหลีโม่ก็โอนเงินอีกจำนวนหนึ่งให้กับลูกชายของครูอันพี่ลีนี่คุณไม่จำเป็นต้องผลักฉันกลับไปกลับมาในเวลานี้หลีโม่หยุดเขาไม่ให้ดำเนินการต่อจากนั้นไปที่แผนกต้อนรับส่วนหน้าของแพทย์เพื่อบ่นหนึ่งครั้งโดยทิ้งประโยคสุดท้ายไว้ว่าฉันจะขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีฉันหวังว่าคุณจะต้องวางแผนทัศนคติของเจ้าหน้าที่ต่อผู้ป่วยอย่างจริงจังเมื่อหลีโม่เดินจากไปพนักงานที่แผนกการแพทย์ถามอย่างสงสัยเมื่อกี้คือหลีโม่ผู้โด่งดังใช่ไหมมันควรจะเป็นเขาจากนั้นสีหน้าของคนทั้งสองก็เปลี่ยนไปและเทพผู้ยิ่งใหญ่ก็เข้ามาบ่นจริงๆเรื่องนี้ต้องรายงานให้หัวหน้าทราบทันทีไม่เช่นนั้นทางโรงพยาบาลจะตกอยู่ในกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนด้วยประโยคเดียวเท่านั้นเมื่อถึงตอนนั้นยังไม่ทราบว่าจะโดนจับได้กี่คนและปฏิบัติต่อแบบอย่างโดยทีมสืบสวนที่เหนือกว่าปฏิกิริยาลูกโซ่ไปบอกผู้กำกับเร็วๆนี้ผู้อำนวยการฝ่ายค่ารักษาพยาบาลเปลี่ยนสีหน้าเมื่อได้ยินข่าวและรีบวิ่งไปที่ห้องทำงานของคณบดีที่รักมันน่ากลัวมากทำไมจู่ๆหลีโม่ก็มาปรากฏตัวที่โรงพยาบาลและบ่นด้วยตนเองมีพยาบาลตัวน้อยคนนั้นต้องได้รับการจัดการอย่างจริงจังเนื่องจากครูอันอารมณ์ไม่ดีและต้องการการพักผ่อนมากขึ้นทุกคนจึงอยู่ในวอร์ดเป็นเวลาเกือบครึ่งชั่วโมงก่อนจะกล่าวคำอำลาและจากไปครูอันลังเลใจมากที่จะจากไปเธอมีหลายสิ่งที่จะพูดกับหลีโม่แต่มันก็ยากที่จะทิ้งเขาไว้ตามลำพังกับเพื่อนร่วมชั้นมากมายที่นี่อาจารย์อันฉันอยู่ที่เซี่ยงไฮ้มา 2-3 วันแล้วและจะมาเยี่ยมคุณในอีก2วันหลีโม่เข้าใจการจ้องมองที่คาดหวังของอีกฝ่ายและดูเหมือนว่ามีบางอย่างที่จำเป็นต้องพูดคุยเป็นการส่วนตัว
อนเที่ยงมันเป็นธรรมชาติของลี่โมมันเป็นโอกาสที่หายากสำหรับทุกคนที่จะฆ่าเขาดังนั้นพวกเขาจึงเดินหน้าต่อไปด้วยกำลังทั้งหมดลี่โมฉันสงสัยว่าเราจะได้พบกันอีกเมื่อไหร่ฉันขอเสนอชา1แก้วแทนไวให้คุณกามาเทพหยิบถ้วยชาขึ้นมาแล้วพูดว่าเราทุกคนมาจากทั่วทุกมุมโลกแต่มันไม่ใช่เจอกันง่ายๆสักครั้งฉันหวังว่ามิตรภาพของเราจะคงอยู่ตลอดไปลี่โมยังหยิบถ้วยชาขึ้นมาแตะเบาๆกับเขาถึงการเวลาที่ผ่านไปมิตรภาพของเราชายโยในตอนแรกลี่โมดื่มแต่น้ำเท่านั้นแต่เพื่อนร่วมชั้นเก่าของเขาคุยกันและหัวเราะและยิ่งเขาดื่มมากเท่าไรเขาก็ยิ่งดื่มมากขึ้นเท่านั้นในที่สุดชาก็ถูกแทนที่ด้วยไวน์และพวกเขาก็ดื่มไม่หยุดส่วนเขากลับบ้านได้อย่างไรหลี่โม่ก็ไม่รู้ถ้าชูหลี่ไม่ติดต่อหลิวยิงยิงเขาคงต้องเปิดห้องในโรงแรมให้เขานอนชูลี่ขอฉันทำน้ำน้ำผึ้งให้คุณดื่มหน่อยจะได้ปกป้องกระเพาะของคุณจากอันตรายหลิวยิงยิงขอให้เธอนั่งตรงไหนก็ได้ที่เธอชอบจากนั้นจึงไปที่ห้องครัวเพื่อชงน้ำผึ้งอุ่นๆสักแก้วคุณไม่ได้ไปหาอาจารย์อันที่ป่วยเหรอหลี่โม่ไปดื่มที่ไหนเขาดื่มหนักมากจนหมดสติไปหลิวยิงยิงก็ปอกส้มแล้วยื่นให้เธอแล้วพูดต่อเสี่ยวโม่ดื่มไป3แก้วเขาดื่มไปเกิน3แก้วก็ทรุดตัวลงใต้โต๊ะทันทีเพื่อนร่วมชั้นมัธยมปลาย 2-3 คนทานอาหารเย็นด้วยกันเรามีความสุขเล็กน้อยที่ได้กลับมาพบกันในเมืองหลวงอีกครั้งหลังจากผ่านไปกว่า10ปีเราจึงมองขณะคุยกันชูหลี่มองดูสภาพแวดล้อมโดยรอบและมองเห็นบันและวงภูผ่านหน้าต่างสูงจากพื้นจรดเพดานเจียงและโอเรียนทัลเพิร์ลทาวเวอร์ตรงข้ามตำแหน่งนี้ถือเป็นตำแหน่งหลักที่แท้จริงของเมจิกซิตี้ตัวละครของลี่โมคือเขาไม่เคยวางตัวเองในตำแหน่งที่เหนือกว่าดังนั้นทุกคนจึงคุยกันอย่างมีความสุขและโดยธรรมชาติแล้วยิ่งเขาดื่มไวน์มากเท่าไรเขาก็จะยิ่งเมามากขึ้นเท่านั้นหลิวหยิงหยิงเติมน้ำน้ำผึ้งให้เธอทูลี่สถานการณ์ของอาจารย์อันเป็นยังไงบ้างทูลี่วางแก้วลงแล้วใส่หัวเล็กน้อยสถานการณ์แย่มากครูอันถูกรถชนเมื่อไม่กี่ปีก่อนและเกือบจะพิการไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะฟื้นตัวแต่เขากลับมีอาการเช่นนี้ป่วยหนักอีกก่อนจะได้มีชีวิตที่ดีชีวิตเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้นั่นคือสิ่งที่ผมหมายถึงเมื่อไหร่คุณจะกลับเกียวโตเที่ยวบินในเวลากลางคืนยังพอมีเวลาไปซื้อของพิเศษท้องถิ่นเพื่อนำกลับบ้านให้เด็กๆได้ลองกันตอนนี้หนาวแล้วเราเก็บไว้ได้อีกหลายวันลีโม่รู้สึกเหมือนหัวจะระเบิดทันทีที่ตื่นเขาลุกขึ้นเดินไปที่ห้องนั่งเล่นเพื่อเทน้ำอุ่นสักแก้วหลังจากดื่มแก้วใหญ่แล้วเขาก็รู้สึกดีขึ้นดื่มไวมากเกินไปในครั้งนี้ตื่นแล้วหิวไหมฉันจะทำซุปแก้เมาค้างให้หญิงหญิงเดินออกจากห้องนอนอีกห้องหนึ่งเธอขยี้ตาแล้วพูดว่าฉันไม่รู้ว่าเธอดื่มไปมากแค่ไหนเธอดื่มมากจนหมดสติเธอนั่งลงสักพักซุปแก้เมาค้างเตรียมไว้นานแล้วเมื่อก่อนคุณสามารถกินมันได้หลังจากที่อุ่นแล้วนี่โมยิ้มและพูดว่าแม้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับครูอันจะน่าเสียดายแต่ฉันก็ยังมีความสุขมากที่ได้พบปะกับเพื่อนร่วมชั้นเก่าๆหลายคนฉันนึกถึงเรื่องต่างๆมากมายจากโรงเรียนมัธยมปลายที่โต๊ะวายและฉันก็ช่วยไม่ได้แต่ดื่มด่ำไปกับเครื่องดื่มอีก 2-3 แก้วหลิวหยิงหยิงเปิดม่านแล้วพูดว่าตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วคุณนั่งที่นี่และเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ยามค่ำคืนของสร้างไหบันได้เลยทิวทัศน์ที่สวยงามของสร้างไหบันไม่เคยเปลี่ยนแปลงเป็นเมืองระดับนานาชาติจริงๆแม้จะอยู่กลางดึกก็ยังเห็นผู้คนจำนวนมากเดินช้าๆบนบันฉันไม่รู้ว่าพวกเขาอารมณ์ดีแค่ไหนมันเป็นเดือนจันทรคติที่12ของฤดูหนาวไม่ใช่ฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนหรือฤดูใบไม้ร่วงกลางคืนร้อนมากจนฉันนอนไม่หลับและออกไปเดินเล่นหลิวยิงยิงรีบหยิบชามซุปแก้เมาค้างซึ่งเป็นซุปข้นที่ทำจากกระดูกวัวใส่ถั่วงอกและข้าวลงไปด้วยทำให้เป็นข้าวแช่น้ำคุณเรียนรู้เรื่องนี้จากใครคุณคิดว่าฉันไม่สามารถทำอะไรได้เลยหรือทำไมคุณไม่ขอคำแนะนำจากอาจารย์ล่ะหลิวยิงยิงผู้สวมชุดนอนก็นำโต๊ะกาแฟตัวสั้นมาวางไว้หน้าหน้าต่างสูงจากพื้นจรดเพดานจากนั้นนั่งดูหลี่หม้อกินข้าวพร้อมซุปกระดูกวัวก็อร่อยนะหลี่โมอดไม่ได้ที่จะชื่นชมหลังจากกัดเข้าไปถูกต้องฉันเรียนรู้มันมากกว่า10ครั้งก่อนที่จะมาถึงระดับนี้หลิวยิงยิงมองเขาพร้อมกับคางของเธอและพูดต่อด้วยความรู้สึกถึงความสำเร็จคุณอยากใช้เวลาเทศกาลฤดูใบไม้ผลิในเซี่ยงไฮ้ไหมปีนี้ฉันวางแผนจะพาทุกคนไปไหหลำเพื่อร่วมเทศกาลฤดูใบไม้ผลิกับฉันในช่วงตรุษจีนที่นั่นไม่หนาวขนาดนั้นและก็สบายมากด้วยจะไปไหหลำเหรอหลิวยิงยิงเม้มปากแล้วถอนหายใจฉันเกรงว่าเราจะไปไม่ได้ญาติจากบ้านเกิดของฉันได้ติดต่อพ่อของฉันแล้วและบอกว่าพวกเขาจะมาเซี่ยงไฮ้เพื่อร่วมงานเทศกาลฤดูใบไม้ผลิด้วยกันแม้แต่ฉันป้าและครอบครัวของเธอกำลังจะมาป้าของคุณยังมีความกล้าที่จะมากับคุณไหมหลิวโม่ถามด้วยความไม่เชื่อป้าของเธอไม่ใช่ผู้หญิงใจดีและมีบุคลิกฉุนเฉียวอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ยินข่าวเกี่ยวกับเธอมาหลายปีแล้วฉันก็เกลียดเธอเหมือนกันแต่ยังไงเธอก็เป็นน้องสาวของพ่อฉันไม่ว่านิสัยของเธอจะแย่แค่ไหนพ่อของฉันก็ไม่ยอมพูดอะไรฉันจะว่ายังไงล่ะคุณบอกว่าพวกเขามาเซี่ยงไฮ้กันหมดแต่เราไปไหหนานเพื่อฉลองปีใหม่เขากลับไปเขายังคงชี้นิ้วไปที่กระดูกสันหลังของเราทุกวันและสาปแช่งสวรรค์และโลกหลี่โม่ก้มศีรษะและกินข้าวกับซุปกระดูกวัวต่อไปมีสลัดอยู่2จานในตู้เย็นฉันจะเอามาให้คุณผสมหลิวยิงยิงคิดอะไรบางอย่างได้จึงวิ่งไปที่ตู้เย็นและหยิบกล่องล็อกออกมา2กล่องกล่องหนึ่งบรรจุแตงกวาดองเย็นและอีกกล่องบรรจุตีนไก่ไม่มีกระดูกมะนาวและเปรี้ยวหลี่โม่ชิมแต่ละอันแล้วถามว่าคุณทำเองด้วยเหรอเป็นอย่างไรบ้างรสชาติโอเคไหมใช้ได้ดีทีเดียว
ไม่เป็นไรคุณสามารถกินได้มากขึ้นลูกชาย2คนของฉันก็ชอบกินเหมือนกันและฉันยังคงเรียนรู้อาหารจานอื่นอยู่ฉันคาดว่าสำหรับมื้อเย็นวันส่งท้ายปีเก่าปีนี้ฉันสามารถเตรียมอาหารจานใหญ่และอร่อยได้อย่างเต็มที่อาหารอร่อยลิวยิงยิงเปลี่ยนไปมากเธอไม่เคยคิดจะทำอาหารอร่อยมาก่อนแต่ตอนนี้ทักษะของเธอดีมากคุณไปงีบเถอะฉันจะนอนไม่หลับสักพักหลังอาหารเย็นดังนั้นฉันจะอยู่ในห้องนั่งเล่นและดูทีวีลิวยิงยิงหายใจเข้าแล้วพูดว่าถ้าอย่างนั้นฉันจะกลับห้องแล้วกลับไปนอนแค่วางจานและตะเกียบลงในอ่างล้างจานหลังจากที่คุณกินเสร็จแล้วฉันจะทำความสะอาดหลังจากตื่นนอนหลังจากกินข้าวชามใหญ่พร้อมซุปกระดูกวัวลี่โมก็รู้สึกดีขึ้นมากและไม่ง่วงนอนอีกต่อไปเขาจึงเริ่มดูภาพยนตร์ในห้องนั่งเล่นวันรุ่งขึ้นลี่โมขับรถปอร์เช่ไปซูโจกับลิวยิงยิงการก่อสร้างท่าเรือในซูโจได้เข้าสู่ขั้นตอนใหม่ฐานโบราณคดีทางทะเลในบริเวณใกล้เคียงถูกนำมาใช้ทั้งหมดไปเยี่ยมชั่วโมงสิ่งที่สะดุดตาที่สุดในฐานโบราณคดีทางทะเลคือเรือค้าขายขนาดใหญ่จากสมัยราชวงศ์หมิงตอนต้นที่ทำจากไม้สักและยังมีพิพิธภัณฑ์ชิปเรกเทรเชอร์มิวเซียมซึ่งสิ่งที่สะดุดตาที่สุดที่จัดแสดงคือเรือคู่เอเชียที่สมบูรณ์โครงกระดูกช้างก็มีมากมายจนน่าประหลาดใจงาช้างเครื่องประดับทองขี้ผึ้งและอื่นๆทุกชิ้นที่นี่ทำอย่างปราณีตและอยู่ในสภาพดีจึงดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาดูอย่างใกล้ชิดสวัสดีผู้อำนวยการเจ้าชิงเพิ่งมาถึงสำนักงานในตอนเช้าก่อนที่เขาจะนั่งจิบชาเขาก็ได้ยินเสียงที่คุ้นเคยเขาหันกลับมาและเห็นหลี่มู่ยืนอยู่ที่ประตูสำนักงานนักวิชาการหลี่คุณกลับมาเมื่อไหร่กรุณาเข้ามาเร็วๆนี้กรุณานั่งลงฉันกลับมาได้ไม่กี่วันแล้วสิ่งสำคัญคือต้องปรับตัวกับอาการเจ็ตแอร์แล้วก็และพักผ่อนให้เพียงพอทันทีที่ฉันหายดีฉันก็มาที่ฐานโบราณคดีทางทะเลเพื่อดูฉันมาที่นี่ทันเวลาพอดีใกล้จะสิ้นปีแล้วและมีงานมากมายที่ต้องรายงานให้คุณทราบเนื่องจากวันนี้คุณมาที่นี่ฉันจะจัดห้องประชุมและรายงานงานทั้งหมดของปีนี้ทีละคนหลีโม่นั่งบนโซฟาแขกโบกมือแล้วพูดด้วยรอยยิ้มว่าฉันมั่นใจว่าทุกคนจะทำในสิ่งที่พวกเขาทำคุณไม่จำเป็นต้องรายงานฉันนักวิชาการหลีคุณคือเจ้าของร้านที่เอาแต่ใจจริงๆฉันนั่งเฉยๆไม่ได้ก็เลยมาเยี่ยมทุกคนตอนเที่ยงฉันจะเลี้ยงอาหารกลางวันเพิ่มให้ทุกคนในนามของฉันเองเจ้าคิวอิงชงชาและรอจนกระทั่งกลิ่นหอมของชาลอยขึ้นก่อนจะถามว่าที่โกบียอทุกอย่างเป็นไปด้วยดีหรือเปล่าจนถึงตอนนี้ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีหลีโม่หยิบถ้วยชาขึ้นมาแล้วจิบได้องเปาค่อนข้างดีหัวหน้าเกาเอาบางอย่างมาให้ฉันตอนที่เขามาครั้งที่แล้วแต่เขาไม่กล้าดื่มดูเหมือนว่าฉันจะเอาเปรียบคุณฮ่าฮ่าฮ่าเป็นฉันเองที่ได้รับประโยชน์จากคุณถ้าคุณไม่มาฉันคงไม่มีโอกาสได้ดื่มหลังจากดื่มในองเปาหนึ่งแก้วลี่โมกายก็ถามอย่างสบายๆมีที่ว่างกี่แห่งในบ้านสมบัติใต้ดินของฐานโบราณคดีทางทะเลเจ้าคิวอิงได้ยินคำถามของเขาและคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะพูดว่าคนมีพื้นที่มากมายที่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้ในที่สุดพิพิธภัณฑ์ซากมหาสมุทรที่สำคัญ2แห่งก็เปิดขึ้นแล้วและสมบัติส่วนใหญ่ก็ถูกจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แล้วคุณมีสมบัติอะไรบ้างที่นี่คุณต้องการเก็บมันไว้ชั่วคราวหรือไม่โบราณวัตถุทางวัฒนธรรมทองคำและอัญมณีต่างๆประมาณ 3-4,000 กล่องรวมกว่า 20 ล้านชิ้นเจ้าชิงแทบจะพ่นชาออกมาเต็มปากเขามองดูใบหน้าอันสงบนิ่งของหลีโม่ด้วยความตกใจจากนั้นจึงเช็ดชาออกจากมุมปากแล้วพูดว่าคุณจะไม่นำเงินของคนแก่กลับมาทั้งหมดใช่ไหมให้ชัดเจนฉันเพิ่งย้ายเสื้อผ้าเก่าๆของพวกเขามากกว่าครึ่งกลับเรือค้าขายเดินทะเลเกือบจะถึงท่าเรือที่นี่ในช่วงปลายเดือนธันวาคมดังนั้นฉันต้องเตรียมพื้นที่ล่วงหน้าให้เพียงพอและรอพิพิธภัณฑ์อารยธรรมอเมริกันอินเดียนหลังจากการเตรียมการเสร็จสิ้นฉันจะโอนสมบัติทั้งหมดที่ชาวอินเดียนแดงทิ้งไว้เจ้าคิวอิงไม่มีความอยากที่จะดื่มชาต่อเขายืนขึ้นแล้วพูดว่านักวิชาการหลี่ไปดูบ้านสมบัติใต้ดินกันเถอะไม่จำเป็นต้องรีบร้อนขนาดนั้นหลี่โม่ดื่มชาในแก้วในอึกเดียวจากนั้นตามเจ้าชิงไปที่บ้านสมบัติใต้ดินเพื่อตรวจสอบมันหลังจากอ่านแล้วหลี่โม่ก็มีความคิดอยู่แล้วโชคดีที่ตอนที่เขากำลังวางแผนที่จะสร้างฐานโบราณคดีทางทะเลเขาคิดที่จะสร้างบ้านสมบัติให้ใหญ่พอและมันก็มีประโยชน์ในครั้งนี้ผู้อำนวยการเจ้าฉันมีเรื่องอื่นที่ต้องจัดการแล้วฉันได้เตรียมอาหารกลางวันเพิ่มเติมให้กับทุกคนแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องอื่นเลยนักวิชาการลี่ทำไมคุณไม่กลับไปที่ออฟฟิศและดื่มดาองเปาบ้างล่ะมีโมปฏิเสธเขากลับไปที่รถและหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาเพื่อกดหมายเลขในไม่ช้าก็มีเสียงของหลิวหยิงหยิงหยิงอิงตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนฉันจัดการเรื่องนี้แล้วมันเสร็จเร็วขนาดนั้นเลยเหรอฉันกำลังดูเครื่องประดับสวยๆมากมายที่นี่ทำไมคุณไม่รอฉันอีก10 นาทีและฉันจะออกไปพบคุณทันทีหลังจากอ่านจบเอาละ10 นาทีก็ไม่มีปัญหาหลิวหยิงหยิงรีบกลับด้วยสีหน้าไม่จบสิ้นเสี่ยวโม่เราควรไปที่ไหนต่อดีไปดูที่พิพิธภัณฑ์โกชูกันเถอะเดิมทีลี่โมวางแผนที่จะพบกับลูกพี่ลูกน้องของเขาแต่เขากังวลว่าคนอื่นจะมองเห็นและทำให้งานของเขาล่าช้าส่วนบุคคลที่3ที่ดูแลกูซูนายเก่าเขาไม่ได้ทักทายเขาล่วงหน้าอาคารของพิพิธภัณฑ์โกชูมีขนาดใหญ่มากนอกจากสำนักงานบริหารจัดการอิสระแล้วยังมีถนนขายอาหารที่เปิดเป็นพิเศษอีกด้วยในวันธรรมดาผู้โดยสารแทบจะไม่สามารถรองรับได้แต่ในวันหยุดสุดสัปดาห์ตำรวจจำเป็นต้องถูกย้ายจากที่อื่นชั่วคราวเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย
สิ่งนี้ทำให้หลายคนอิจฉาในบริเวณนี้จำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นหมายถึงรายได้ที่สูงขึ้นและสวัสดิการที่สูงขึ้นนี่คือความสำคัญของการพัฒนาใหม่เช่นกันเมื่อเปรียบเทียบกับสถานที่ท่องเที่ยวในสวนซูโจวที่มีชื่อเสียงหลายแห่งสถานที่แห่งนี้สามารถรองรับผู้โดยสารจำนวนมากขึ้นและให้บริการแบบครบวงจรสำหรับอาหารเครื่องดื่มและความบันเทิงและเมื่อเทียบกับสวนเหล่านั้นโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมอันประณีตหลากหลายก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากกว่าเซียวโมซึ่งปัจจุบันมีหอศิลปะการต่อสู้ของจีน3แห่งที่เปิดให้ทดลองใช้งานแห่งหนึ่งคือหอศิลปะการต่อสู้เมียวอดาโอชูแห่งหนึ่งคือหอศิลปะการต่อสู้ปาจีเฉาวนและอีกหอหนึ่งคือหอศิลปะการต่อสู้ไทเก็ตผู้อำนวยการจังเต๋ออันก็ยุ่งอยู่ที่นี่เช่นกันตอนถ่ายทำภาพยนตร์ของ The New Generation Grandmaster ฉันได้ยินมาว่ามีบทบาทพิเศษสำหรับคุณและฉันจะใช้เวลาในการถ่ายทำฉากเพิ่มเติมให้คุณเมื่อคุณกลับมาฉันอาจจะไม่มีเวลาหลีโมยิ้มและเดินเข้าไปในยิมศิลปะการต่อสู้ปาจีคอนจากระยะไกลเขาได้ยินเสียงการชนกันของมวยอยู่ข้างในพี่ชายคนโตหลีโม่โบกมือและตะโกนไปทางเฉินเกาเฟิงซึ่งกำลังแก้ไขมุมต่อยของสิทธิ์ที่อยู่ไม่ไกลทันใดนั้นสาวกมากกว่า30คนก็หันกลับมามองอย่างสงสัยโอ้พระเจ้าหลีโม่มาแล้วพวกเราทุกคนแยกย้ายกันไปพักผ่อนก่อนเฉินเกาเฟิงหยิบผ้าเช็ดตัวเช็ดเหงื่อบนหน้าผากของเขาจากนั้นเดินไปที่หลีโม่แล้วยิ้มฉันได้ยินมาจากเสี่ยวจุงคุณกลับมากี่วันแล้วพี่ชายคุณเหนื่อยกับงานที่นี่แล้วหรือยังถ้าไม่คุณสามารถเป็นผู้อำนวยการโรงยิมและให้สาวกบาจิคอนจากเชนจิอากุนสอนเรื่องมวยให้คุณยังไงก็ตามฉันไม่ได้ใช้งานฉันแค่อยากขยับตัวและผ่อนคลายกล้ามเนื้อและกระดูกเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นสนิมและขยับไม่ได้ไม่ต้องกังวลฉันยังฝึกบาจิคอนทุกวันร่างกายของฉันได้รับการดูแลอย่างดีเชนกาโอเฟงตระหนักถึงความมีน้ำใจของลี่โมเป็นอย่างมากนับตั้งแต่เปิดพิพิธภัณฑ์โกชูก็ดึงดูดผู้คนที่รักศิลปะการต่อสู้ให้เข้ามาสอบถามผู้สืบทอดศิลปะการต่อสู้แบบดั้งเดิมจำนวนมากที่ซ่อนอยู่ในหมู่ผู้คนก็มาสอบถามว่าพวกเขามีคุณสมบัติเหมาะสมหรือไม่เปิดพิพิธภัณฑ์ที่นี่เพื่อสอนทักษะของพวกเขาพวกเขาไม่สามารถตัดสินใจได้ทุกอย่างจะต้องได้รับการยืนยันหลังจากการคัดกรองและระบุตัวตนอย่างเป็นทางการแน่นอนว่าความคิดเห็นของลี่โมก็มีส่วนสำคัญเช่นกันเพราะตัวเขาเองเป็นปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งรุ่นและได้ฝึกฝนบาจิคอนและมีเอาดาวมาจนถึงระดับสูงสุดนอกจากนี้เขาได้ลงทุนในการก่อสร้างห้องโถงโกชูและพื้นที่ว่างมีจำกัดดังนั้นเขาจึงเป็นคนพูดมากที่สุดว่าศิลปะการต่อสู้แบบดั้งเดิมประเภทใดที่มีสิทธิ์เข้าร่วมตัวอย่างเช่นบากวาจางดาเคียงชูไอออนแซนปามซิงยี่ฉวนแทนไทย WU ลังบากวากันที่ได้รับการยืนยันแล้วและอื่นๆจะถูกเปิดทีละแห่งในปีหน้าในเวลานั้นเรียกได้ว่าเจริญรุ่งเรืองและโด่งดังทั้งในและต่างประเทศพี่ชายหลังจากที่ศูนย์ศิลปะการต่อสู้อื่นๆเปิดในปีหน้าเราจะจัดตั้งพันธมิตรศิลปะการต่อสู้เช่นเดียวกับในซีรีส์โทรทัศน์ศิลปะการต่อสู้และเลือกบุคคลที่ได้รับความเคารพอย่างสูงให้เป็นผู้นำของพันธมิตรศิลปะการต่อสู้แน่นอนหน้าที่หลักคือจัดการเรื่องประจำวันที่นี่เมื่อถึงเวลาคุณจะเป็นตัวเลือกแรกสำหรับพันธมิตรศิลปะการต่อสู้อย่างแน่นอนและคุณต้องเตรียมพร้อมที่จะแบกรับความรับผิดชอบดังกล่าวผู้นำของพันธมิตรศิลปะการต่อสู้เชนกาโอเฟงคิดว่าลี่โมเล่นเก่งเกินไปเขายังต้องเลือกผู้นำศิลปะการต่อสู้ในวัยนี้ฮ่าฮ่าฮ่าอย่าคิดมากมันเป็นเพียงกลไกแน่นอนว่าคุณสามารถเข้าใจเขาได้เหมือนกับเจ้าอาวาสวัดเซาหลินเพื่อความสะดวกในการจัดการเป็นหลักมิฉะนั้นเมื่อถึงเวลาโรงเรียนศิลปะการต่อสู้แต่ละแห่งก็มาถึงจะกวาดหิมะหน้าประตูบ้านของตัวเองและแม้กระทั่งแข่งขันเพื่อมันถ้าเราต่อสู้แบบตาต่อตาเพื่อแย่งชิงแหล่งที่มาของลูกค้าปัญหาใหญ่ไม่ช้าก็เร็วด้วยคำอธิบายนี้เฉินเกาเฟิงสามารถเข้าใจความคิดของเขาได้ฉันเกรงว่าจะทำได้ไม่ดีคุณไม่จำเป็นต้องทำอะไรที่นี่ไม่มีคณะกรรมการจัดการแล้วเหรอไม่มีปัญหาเฉินเกาเฟิงตั้งใจแน่วแน่เขาจะเป็นผู้นำของพันธมิตรศิลปะการต่อสู้หรือไม่มันฟังดูยอดเยี่ยมพี่น้องทั้งสองคู่นี้กันสักพักก่อนจะแยกทางกันนักเรียนในโรงเรียนศิลปะการต่อสู้ทั้งสองแห่งนี้ค่อนข้างสุดโต่งในแง่ของอายุผู้ที่สนใจในเคนโดล้วนเป็นคนหนุ่มสาวในขณะที่ผู้ที่สนใจในไทเก็ตโดยพื้นฐานแล้วเป็นผู้ที่มีอายุมากกว่าแบบแรกมีไว้เพื่อความเย็นส่วนแบบหลังมีไว้เพื่อสุขภาพการปรากฏตัวของลี่โมดึงดูดความสนใจเป็นอย่างมากทางเลือกสุดท้ายลี่โมไม่มีทางเลือกนอกจากต้องใช้เทคนิคดาบมิเอาในที่สาธารณะซึ่งทำให้เกิดเสียงอุทานดังขึ้นเซียวโมฉันคิดว่าในอนาคตเมื่อคุณเกษียณและหยุดตามล่าหาสมบัติคุณสามารถมาที่นี่และเป็นปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่รับสมัครลูกศิษย์มากมายและสอนศิลปะของคุณให้โลกได้รับรู้หลังจากออกจากพิพิธภัณฑ์โกชูแล้วลิวยิงยิงก็พูดด้วยรอยยิ้มฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันบางทีฉันอาจจะเป็นผู้นำศิลปะการต่อสู้ได้ในอนาคตลีโม่สตาร์ทรถไปดูเมืองถ่ายทำภาพยนตร์และโทรทัศน์กันเถอะขณะที่นั่นเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วมันคาดว่าเฟสแรกของโครงการในครึ่งปีแรกจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้โครงการของเมืองภาพยนตร์และโทรทัศน์ซูโจมีขนาดใหญ่มากใหญ่กว่าเมืองภาพยนตร์และโทรทัศน์เหิงเตี้ยนด้วยซ้ำเมื่อเปิดสู่โลกภายนอกสถานที่แห่งนี้ก็จะกลายเป็นแหล่งกำเนิดใหม่ของการไล่ตามความฝันหลีโม่และหลิวยิงยิงมองออกไปข้างนอกและไม่ได้แจ้งเตือนบุคคลที่รับผิดชอบที่นี่จนถึงตอนนี้ทุกอย่างในเขตพัฒนาแห่งนี้ดำเนินไปอย่างราบรื่นฟื้นฟูเศรษฐกิจในภูมิภาคและกลายเป็นจุดวาบไฟสำหรับการเติบโตเสี่ยวโมคุณไม่ได้บอกว่าคุณสร้างคฤหาสน์สไตล์สวนซูโจวขึ้นใหม่ที่นี่อยู่ที่ไหนคุณไปดูได้ไหม
วางรากฐานแล้วงานวิศวกรรมโยธาในเวลาต่อมาจะเร็วขึ้นมากขณะนี้กำลังขุดทะเลสาบอยู่ก็ไม่มีอะไรให้ดูฉันจะพาไปดูในเดือนเมษายนหรือพฤษภาคมปีหน้าซึ่งใกล้จะถึงแล้วเมืองเวทมนต์และถือได้ว่าเป็นค่ายฐานที่สองของเราหลิวยิงยิงดูเหมือนจะจินตนาการได้ว่าชีวิตในอนาคตของเธอจะเป็นอย่างไรและรอยยิ้มอันแสนหวานปรากฏบนริมฝีปากของเธอเราจะพักที่กูซูคืนนี้ฉันจะพาคุณไปเยี่ยมชมกิลี่ชานตางเมืองโบราณมูดูและถนนปิงเจียงสิ่งสำคัญคือการเข้าร่วมสนุกเอาล่ะฉันฟังคุณหลี่ม่อขับรถไปที่ตัวเมืองกูซูและได้รับสายไปครึ่งทางหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานของจินหลิงปรากฏบนหน้าจออยากรับไหมหลิวหยิงหยิงมองไปที่มันแล้วถามนี่โมใช้บลูทูธเพื่อเชื่อมต่อสวัสดีคุณเป็นใครนี่คือมิสเตอร์หลี่เหรอมีคนชื่อหลี่มากมายในโลกนี้ฉันไม่แน่ใจว่าคนที่คุณกำลังมองหาคือฉันหรือเปล่าคนที่อยู่อีกด้านหนึ่งของโทรศัพท์หยุดครู่หนึ่งเขาคิดว่าคำตอบของหลี่โม่นั้นพิเศษมากแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่พบสิ่งผิดปกติสวัสดีคุณหลี่ฉันมาจากกองพลตำรวจอาญาสำนักงานเทศบาลจินหลิงหลี่โม่ขัดจังหวะเขาทันทีและย่อเย้ยคุณกำลังทำการช่อโกงใช่ไหมคุณมาจากกองพลตำรวจอาญาของสำนักงานเมืองจินหลิงทำไมคุณไม่บอกว่าคุณมาจากกรมความมั่นคงสาธารณะประจำจังหวัดคุณถึงกับบอกว่าคุณมาจากสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติฉันเตือนคุณหากโทรมารบกวนฉันอีกฉันจะแจ้งตำรวจทันทีด้วยคำเตือนหลี่โม่ก็วางสายโทรศัพท์อย่างใจเย็นหลิวยิงยิงกระพริบตาบางทีเขาอาจจะมาจากกองพลตำรวจอาญาของสำนักงานเมืองจินลิงอย่าลืมว่าซิกดราก้อนที่ตระกูลกูวาดนั้นอยู่ในมือของคุณแล้วฉันรู้ตัวตนของอีกฝ่ายก็ไม่มีปัญหาแน่นอนแล้วคุณจะทำอย่างไรหลี่โม่ยิ้มแล้วพูดว่าฉันแค่ต้องเตือนอีกฝ่ายก่อนไม่งั้นฉันจะรำคาญตายถ้าโทรมาวันนี้พรุ่งนี้และทุกวันถ้าพวกเขาต้องการแก้ปัญหาก็ทำได้แต่พูดคุยด้วยตนเองไม่อย่างนั้นฉันจะไม่เบิร์ดพวกเขาแล้วพวกเขาก็มาเหรอใครจะสนใจว่าพวกเขามาที่นี่หรือไม่ฉันจะไม่รออยู่ที่นี่มาดูกันว่าพวกเขาจะโชคดีแค่ไหนผ่านไปกว่า10นาทีโทรศัพท์บ้านก็โทรมาอีกครั้งและมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาหาอีกฝ่ายสวัสดีคุณหลี่คุณรู้จักผู้หญิงชื่อกูเจียเจียในเมืองจินหลิงไหมเธอให้หมายเลขโทรศัพท์ของคุณกับเราอีกฝ่ายกลัวว่าหลี่โม่จะวางสายหลังจากผ่านไปเพียง2ประโยคเขาจึงสรุปข้อมูลสำคัญให้เสร็จภายในอึดใจเดียวทันทีที่มีการเชื่อมต่อสายกูเจียเจียหลี่โม่ฮัมเพลงฉันรู้จักเธอเกิดอะไรขึ้นคุณหลี่มันเป็นแบบนี้เรายังได้รับเอกสารจากผู้บังคับบัญชาของเราด้วยขอให้เราช่วยสืบสวนคดีภาพวาดโบราณชิ้นหนึ่งตามเบาะแสที่ให้มากูเจียเจียเคยซื้อภาพวาดโบราณชิ้นหนึ่งในสหรัฐอเมริกามูลค่ามากกว่า300ล้านหยวนและภาพวาดอันโด่งดังก็ถูกขโมยไปและเจ้าของเดิมก็ถูกโยงไปถึงประเทศผ่านความสัมพันธ์ทางการทูตแล้วไงล่ะเรายังรู้ด้วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนั้นค่อนข้างไร้สาระดังนั้นเราจึงติดต่อกับกูเจียเจียหลายครั้งโดยหวังว่าจะอธิบายสิ่งต่างๆให้ชัดเจนแต่ฉันรู้ฉันเคยเห็นภาพวาด6มังกรมันเป็นของปลอมและมีมูลค่ามากกว่า300ล้านนั่นไร้สาระหลี่โม่กล่าวอย่างใจเย็นของปลอมตำรวจหญิงรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยแต่ข้อมูลที่หัวหน้าส่งมาบอกว่าเป็นภาพวาดโบราณของแท้คุณเคยเห็นภาพวาดนั้นไหมตำรวจหญิงตอบทันทีไม่แต่หัวหน้าของคุณเคยเห็นภาพวาดนั้นไหมฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนี่คือสิ่งที่สร้างขึ้นจากความว่างเปล่าหลี่โม่พูดด้วยความโกรธเจ้าหน้าที่ฉันโกรธมากคุณไม่เข้าใจส่วนลึกของเรื่องนี้คุณไม่เข้าใจว่าภาพวาดนั้นเป็นของจริงหรือของปลอมคุณจัดการกับคดีนี้อย่างไรคุณหลี่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณที่จะตัดสินใจว่าภาพวาดนั้นจริงหรือเท็จมันต้องถูกกำหนดโดยการประเมินของผู้เชี่ยวชาญใช่ไหมแน่นอนฉันแน่ใจได้เลยว่าภาพวาดนั้นเป็นของปลอมเพราะมีการรวบรวมซิกดราก้อนดั้งเดิมไว้ในพิพิธภัณฑ์ของฉันสำหรับสิ่งที่คุณพูดนั้นจะต้องได้รับการรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญนั่นก็ไม่มีปัญหาคุณเรียกอักษรคัดลายมือหลายตัวและผู้เชี่ยวชาญด้านการวาดภาพและฉันจะรวบรวมภาพวาดนั้นไว้ด้วยกันมอบ6มังกรปลอมให้พวกเขาประเมินเพิ่มเติมหลี่โม่พูดอย่างร่าเริงคนที่อยู่อีกด้านหนึ่งลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วถามว่าขอโทษครับคุณลี่คุณทำอะไรอยู่ปู่เจียเจียไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้กับคุณเหรอไม่แค่ให้หมายเลขโทรศัพท์มาฉันชื่อหลี่โม่หลี่โม่ใช่นั่นคือลี่โม่ที่คุณคิดอยู่รอจนกว่าตำรวจจะจัดการเรื่องต่างๆได้หากคุณยังสนใจซิกดราก้อนปลอมอยู่โปรดติดต่อฉันฉันจะวางสายหากฉันมีอย่างอื่นให้ทำหลี่โม่วางสายโทรศัพท์แล้วส่ายหัวเล็กน้อยเรื่องนี้มันไร้สาระเกินไปคุณโอเคจริงๆเหรอเป็นไรว่ากลุ่มคนเบื่อหน่ายตอนนี้ซิกดราก้อนพิกเจอร์อยู่ในมือผมแล้วจริงหรือเท็จก็ไม่ขึ้นอยู่กับเราหลี่โม่ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องนี้เขาร่วมกับหลิวหยิงหยิงเพื่อเล่นที่ซูโจเป็นเวลา3วันก่อนจะกลับไปยังเมืองมหัศจรรย์ยานากาวะเคและครอบครัวของเขาเพิ่งกลับมาที่เมจิกซิตี้โดยนำอาหารท้องถิ่นจานพิเศษมากมายมาด้วยในถุงใหญ่และเล็กท่านอาจารย์ลุงหยวนยาสุสบายดีไหมดีมากตอนนี้เขาดูแลตระกูลซ่องดังนั้นเขาจึงเต็มไปด้วยพลังทุกวันยานากาวะชิงชี้ไปที่ถุงที่ประตูลุงของคุณหยวนยาสุก็ฆ่าแพะที่อ้วนที่สุดตัวหนึ่งเป็นพิเศษและวางไว้ออกไปก่อนที่จะกลับมามันถูกแช่แข็งไว้ในช่องแช่แข็งเป็นเวลา1วันและถูกแบ่งออกเป็นชิ้นๆเมื่อคุณกลับมาที่ยันดูมันเลี้ยงด้วยหญ้าทั้งหมดและเนื้อแกะก็เนื้อแน่นและอร่อยเก็บมันไว้กิน
หลืออีกครึ่งหนึ่งเรากินพอแล้วตวยซานและจุนยู่หลับไปแล้วกรุณาลดเสียงลงด้วยซ่งหยวนหนิงภรรยาของท่านอาจารย์และหลิวยิงยิงออกมาจากห้องและเตือนชายทั้งสองให้เงียบเสียงท่านอาจารย์ข้าวางแผนที่จะมีคนมาสอนวิธีฝึกชกมวยหรือดาบให้พวกเขาท่านคิดว่าอย่างไรใช่เด็กๆยังคงต้องเริ่มต้นตั้งแต่อายุยังน้อยการฝึกศิลปะการต่อสู้ตั้งแต่อายุยังน้อยสามารถเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของเด็กได้และประการที่สองมันสามารถปลูกฝังความยืดหยุ่นและใช้ความกล้าหาญของพวกเขาเดิมทีมันจะเหมาะสมที่สุดสำหรับคุณที่จะสอนด้วยตัวเองแต่ในช่วงเวลาที่คุณอยู่ในเมจิกซิตี้ฉันไม่สามารถสอนด้วยตัวเองได้มาจัดให้มีปรมาจารย์สองคนมาดูแลฉันดีกว่าในเมื่อคุณตกลงฉันจะจัดการทันทีสำหรับการฝึกฝนเด็กๆหลีโม่ยังต้องการเริ่มต้นตั้งแต่อายุยังน้อยซีซี่และรูอีรุยได้เริ่มฝึกฝนเทคนิควิวยูลังบากวาสติกแล้วยาจีนสำหรับฮวยซานและจุนยู่พวกเขาเป็นเหมือนเด็กทั่วไปกินดื่มแอร์และเล่นดังนั้นพวกเขาควรเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปตอนนี้คุณยังเด็กอยู่ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ซ่งหยวนหนิงพูดด้วยความเสียใจเล็กน้อยให้เวลาอีก2ปีดีกว่ารู้อะไรไหมการฝึกเด็กต้องเริ่มตั้งแต่เด็กโตแล้วภาระบนบ่าจะหนักเมื่อโตขึ้นธุรกิจครอบครัวใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องสืบทอดกัน2คนในที่สุดดังนั้นการฝึกที่อายุยังน้อยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดยานากาวะเคยังสนับสนุนการเลี้ยงลูกเป็นอย่างมากแม่เสี่ยวโม่มีวิธีของเขาเองดังนั้นเราจะฟังเขาแม้ว่าหลิวยิงยิงรู้สึกเสียใจที่ลูกของเธอยังอายุน้อยแต่เธอก็คิดถึงวัยเด็กของลี่โมเขาเริ่มฝึกบาจิควอนกับลี่ซองชะอองพ่อของเขาในโรงเรียนอนุบาลและต่อมาได้ศึกษาวิชาโบราณวัตถุและศิลปะเบ็ดเตล็ดภายใต้ยานากาวะเคหลังจากฝึกฝนอย่างเข้มข้นมานานกว่า10ปีทันใดนั้นเขาก็โผล่ออกมาทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าและบรรลุผลที่ดึงดูดความสนใจของโลกโอเคฉันจะฟังคุณโอเคไหมซ่งหยวนหนิงรู้สึกกังวลในตอนแรกแต่เมื่อดูความสำเร็จในปัจจุบันของลี่โมเขาก็จำชีวิตที่เขาประสบเมื่อตอนที่เขายังเป็นเด็กได้เพื่อเรียนรู้ทักษะฉันสูญเสียความสุขที่เด็กวัยเดียวกันควรมีนอกจากนี้โชคลาภของครอบครัวที่สร้างโดยลี่โมนั้นใหญ่เกินไปหากไม่มีทายาทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะรับช่วงต่อมันก็จะสูญหายไปในมือของพวกเขาในอนาคตเรื่องนี้ไม่ควรประมาทนอกจากนี้เป็นการดีที่จะให้กฎเกณฑ์แก่เด็กๆ เช่นกันพวกเขาจะมีความสุขหากพวกเขาแข็งแรงและมีสุขภาพดีท่านอาจารย์พรุ่งนี้ข้าจะกลับไปที่หอยันตู้และกลับมาในอีก10วันเมื่อถึงเวลานั้นเรือเดินสมุทรของซานปังก็เกือบจะถึงท่าเรือในซูโจแล้วพวกเราทุกคนก็ไปดูกันเถิดยานากาวะเคและซองยูอันนิ่งยังไม่รู้เรื่องนี้อดีตถามด้วยความประหลาดใจคุณขนส่งอะไรกลับมาจากต่างประเทศและคุณใช้เรือเดินสมุทรเพื่อขนส่งมันจริงๆหลีโมยิ้มและเหยียดนิ้ว2นิ้วออกอย่าเสแสร้งเกินไปแค่บอกฉันมาตรงๆยานากาวะเคขี้เกียจเกินกว่าที่จะคาดเดาหลิวยิงยิงขัดจังหวะและพูดว่าเซี่ยวโมนำทองคำและอัญมณีต่างๆมากกว่า20ล้านชิ้นกลับมาจากโคเบียซึ่งเป็นความมั่งคั่งที่บรรพบุรุษของชาวอเมริกันอินเดียนสะสมจากรุ่นสู่รุ่นซ่งหยวนหนิงเบิกตากว้างและเขาถามด้วยความไม่เชื่อมากกว่า20ล้านชิ้นเหรอตัวเลขนี้เป็นตัวเลขประมาณการอย่างระมัดระวังถ้าอย่างนั้นฉันจะไปที่ไซด์เพื่อดูอย่างแน่นอนมันจะเหนื่อยมากที่จะต้องย้ายทองคำและอัญมณีทั้งหมด20ล้านชิ้นออกจากเรือพ่อค้ายานากาวะเคเหลือบมองเธอถ้าคุณสามารถถือกล่องคนเดียวได้ให้เสี่ยวโม่ตอบแทนอาจารย์กิ๊ดด้วยกล่องหนึ่งนี่ไม่ใช่ปัญหาเลยหลีโม่ยิ้มและพยักหน้าหลิวยิงยิงโบกมือแล้วพูดว่าแม่อยากปล่อยให้พวกเขาหลอกคุณจิตใจของพ่อคุณดูเปลี่ยนไปในทางที่แย่ลงซ่งหยวนหนิงสั่งไฟใส่สหายเหลาหลิวและเขาก็เปลี่ยนเรื่องทันทีรีบไปทำความสะอาดหัวแกะและตีนเป็ดหมูแล้วเคี่ยวเราจะดื่มซุปเนื้อแกะในตอนเย็นซึ่งจะทำให้เราอบอุ่นและมีสุขภาพดีคุณรอซ่งหยวนหนิงจ้องมองเขาเมื่อเธอเดินเข้าไปในห้องครัวสหายหลิวตบปากเขาเบาๆฉันช่างพูดจริงๆหลีโม่ยิ้มและวางกล่องยาวที่เขานำมาไว้บนโต๊ะท่านอาจารย์รู้สึกซาบซึ้งกับภาพวาดนี้ไหมสิ่งที่ลี่โมสามารถทำได้ไม่ใช่ภาพวาดและการประดิษฐ์ตัวอักษรธรรมดาอย่างแน่นอนยานากาวะคิวอิ้งเช็ดโต๊ะให้แห้งหยิบผ้าปูโต๊ะที่สะอาดแล้วปูทับจากนั้นสวมถุงมือสีขาวแล้วหยิบภาพวาดม้วนกระดาษออกจากกล่องยาวแล้วค่อยๆหลังจากกระจายออกไปสีหน้าประหลาดใจก็ปรากฏบนใบหน้าของเขาเขาหยิบแว่นขยายออกมาจากกล่องมืออาชีพของเขาแล้วมองดูทีละนิ้วหลังจากนั้นไม่นานเขาก็มองย้อนกลับไปและอุทานภาพวาดมังกรที่แท้จริง6มังกรโดยเชนรองแห่งราชวงศ์ซ่งใต้เป็นผลงานชิ้นเอกของปรมาจารย์ด้านการวาดภาพมังกรจริงๆเพียงจากคำจารึกและตราประทับที่ซ่อนอยู่ด้านหลังต่างๆคุณสามารถบอกได้ว่าเขาไม่ธรรมดาคุณได้ภาพวาดนี้มาจากไหนหลีโม่อธิบายที่มาของรูปภาพ6มังกรทีละภาพนี้ไม่ใช่การค้นพบโดยบังเอิญแต่เป็นของโบราณแท้ที่ซื้อมาด้วยเงินจริงฉันจำได้ว่ามีผลงานชิ้นเอกอีกชิ้นหนึ่งของนายดราก้อนของเชนรองที่รวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาใช่ไหมมีโมพยักหน้า6มังกรของเชนรองถูกยึดไปโดยประเทศเกาะในตอนนั้นมันถูกขายทอดตลาดและซื้อโดยบุคคลลึกลับในที่สุดมันก็ถูกขโมยและถูกหยิบขึ้นมาโดยกู่เจียเจียว่ากันว่ารูปภาพเกาลูนน่าจะถูกนำออกไปมากที่สุดเมื่อกองกำลังพันธมิตร8ชาติเข้ามาในเมืองและสูญหายไปในต่างประเทศคนจากสำนักงานเทศบาลจินหลิงตามมาหาคุณแล้วแต่พวกเขาไม่ได้ติดต่อคุณเลยตั้งแต่พวกเขาได้เรียนรู้ตัวตนของคุณยานากาวะเคสะสมซิกดราก้อนและเก็บมันไว้นี่เป็นสมบัติล้ำค่าที่มีมูลค่า 3-4 พันล้าน
ไม่ฉันบอกว่าสิ่งที่กูเจียเจียซื้อนั้นเป็นของปลอมฉันเดาว่าพวกเขากำลังชั่งน้ำหนักว่าสิ่งที่ฉันพูดนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเท็จจนถึงตอนนี้พวกเขาไม่ได้ติดต่อฉันอีกเลยมาดูกันก่อนช่างเป็นกลุ่มคนที่ไร้ยางอายจริงๆพวกมันไล่ตามพวกเราไปจนถึงจีนจริงๆฮ่าฮ่าฮ่าอาจารย์ฉันไม่สามารถอธิบายเรื่องนี้ได้จริงๆเช่นเดียวกับตอนที่ฉันไปโกบียอฉันนำทองคำและอัญมณีมากมายกลับมาด้านหลังพวกเขานั่นแตกต่างคุณกำลังพึ่งพาความสามารถที่แท้จริงของคุณเองนอกจากนี้คุณยังช่วยพวกเขาค้นหาสมบัติโกลเด้นเล็กในตำนานอีกด้วยมูลค่าของวิหารบูชายันแบบปิรามิดเพียงอย่างเดียวนั้นเกินกว่าสมบัติใต้ดินอื่นๆทั้งหมดจริงหรือสิ่งเดียวที่ต้องตำหนิคือความไร้ความสามารถของตนเองซึ่งเน่าเสียตั้งแต่บนลงล่างสิ่งที่ยานางาวะเคอีพูดนั้นค่อนข้างสมเหตุสมผลหลีโมยักไหลอาจารย์ทุกสิ่งที่คุณพูดถูกต้องซุปเนื้อแกะมีกลิ่นหอมมากจริงๆไม่มีกลิ่นเนื้อแกะและสตูก็มีสีขาวคุณไม่จำเป็นต้องเติมอะไรนอกจากเกลืออร่อยขนาดนั้นเลยเหรอแม้แต่ฮวยซานและจุมยู่ที่ตื่นขึ้นมาก็ดื่มชามเล็กๆแล้วเติมบะหมี่และเนื้อแกะลงไปพ่อคุณจะไปเมื่อไหร่หลังจากที่ฮวยซานกินบะหมี่เนื้อแกะเสร็จแล้วเขาก็นั่งอยู่ที่นั่นและถามอย่างระมัดระวังหลีโม่แตะศีรษะเล็กๆของเขาด้วยความกังวลเล็กน้อยแล้วพูดด้วยรอยยิ้มพ่อครับผมวางแผนจะออกเดินทางพรุ่งนี้แต่เนื่องจากคุณและจุมยู่กลับมาจากบ้านลุงของคุณแล้วพ่อจะอยู่ที่นี่กับคุณ 2-3 วันแล้วพ่อจะกลับมาฉันต้องไปที่ยันดูเพื่อจัดการบางอย่างและฉันจะกลับมาพร้อมกับคุณในอีกไม่กี่วันพ่อครับผมขอไอศกรีมหน่อยได้ไหมครับกินไอศกรีมแล้วหนาวมากแค่มองก็รู้สึกเย็นสบายท้องแล้วกินได้แต่อย่ามากเกินไปฮวยซานปรบมือทันทีและโห่ร้องเราจะซื้อมันพรุ่งนี้และกินสักหน่อยฉันจำได้ว่าคุณวูเคยกล่าวไว้ว่าในฤดูหนาวพลังอย่างของเด็กๆจะถูกเก็บตัวดังนั้นการกินไอศกรีมจึงไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่ในฤดูร้อนพลังงานอย่างจะหลุดลอยไปหลังจากกินไอศกรีมพลังงานเย็นจะสะสมอยู่ในร่างกายอวัยวะภายในทำให้ลูกป่วยง่ายยานากาวะเคยังคงเอาใจใส่มากเขาได้ปรึกษาเมอร์ WU เกี่ยวกับวิธีการดูแลลูกๆของเขาและรับฟังคำแนะนำของเขาท้ายที่สุดแล้วเขาเป็นหมอของจักรพรรดิดังนั้นสิ่งที่เขาพูดจึงต้องสมเหตุสมผลหลังอาหารเย็นลี่โมพักและพักผ่อนกับเด็กๆที่บ้านตรงข้ามเขาเล่านิทานให้เด็ก2คนฟังและพวกเขาก็ฟังด้วยความอร่อยอร่อยนอนหลับลิวยิงๆเดินเข้าไปในห้องนอนอย่างเงียบๆในชุดนอนของเธอเหลือบมองพวกเขาแล้วถามด้วยเสียงต่ำเพิ่งหลับไปลี่โม่ปิดไฟหลักและเก็บไฟกลางคืนดวงเล็กๆไว้ในห้องนอนจากนั้นเขาก็ห่มผ้าห่มแล้วไปที่ห้องนอนข้างๆกับหญิงๆพรุ่งนี้คุณควรกลับไปที่หอยันตู้แต่เช้าเมื่อเด็กตื่นขึ้นมาและสังเกตเห็นว่าคุณไม่อยู่เขาจะโวยวายแล้วจึงไปที่นั่นเด็กๆมีสติสัมปชัญญะและฉันก็ติดตามพวกเขาตลอดเวลาดังนั้นฉันต้องทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับพวกเขานิวยิงๆเอ็นหัวของเธอบนไหล่ของเขาและกระซิบคุณวิ่งเล่นข้างนอกมานานกว่า10ปีแล้วไม่ต้องพูดถึงการใช้เวลากับฮวยชานและจุนยูคุณไม่ได้ใช้เวลามากนักกับซีซี่รุยรุยและจุนหยางเราทุกคนเข้าใจมีโมอบแขนของเขารอบเอวที่แข็งแกร่งของเธอแล้วพูดว่าจะมีเวลามากขึ้นเรื่อยๆในอนาคต